เ,เสียงนิดนึงเป็นไม่เช้าได้ยินเสียงกันโอ้โหก่าจะมานี่แบบฝ่าฟันมากทั้งรถติดที่จะมาใช่ไหมคะแล้วก็บางคนเดินขึ้นลิฟต์มาเดินแล้วก็มีขึ้นลิฟต์ใช่ไหมคะเหนื่อยกันไหมคะเหนื่อยนะแต่วันนี้เราตั้งใจเรียนกันนิดนึงเราจะได้ความรู้และสิ่งที่สำคัญทุกคนจะได้ใบเซอร์ นะคะประการนีบตดไปเวลาออกไปทํางานอย่างน้อยเราก็ผ่านคอสนี้นะคะเพิ่มแวลูให้กับเรานะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะคะเราก็จะได้สิ่งที่เราจะตระหนักรู้ภัยคุกค,คามที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราด้วยนะคะ,ะ,คะก็ช่วงเช้าครูจะพูดประมาณสองชั่วโมงนะคะก็10โมงถึงประมาณใกล้ๆเที่ยงนะคะแล้วก็ช่วงเที่ยงมีรู้สึกมีร้านให้ด้วยนะใครอยากทานเขาก็จะมี เข้ากล่องให้แล้วก็อยู่ฟังกันช่วงบ่ายช่วงบ่ายก็จะมีอีก2องเซสชันเป็นเรื่องของกฎหมายแล้วก็มีท่านอาจารย์ที่เป็นกูรูทางด้านาเรื่องของภัยคุกคามมาโดยเฉพาะเลยนะคะโอเคงั้นเข้าสู่สไลด์ครูเลยแล้วกันเนาะถ้าระหว่างที่ครูบรรยายนะคะแล้วใครมีคำถามก็ยกมือขึ้นมาได้เลยนะคะแต่รู้สึกจะมองไม่ค่อยเห็นข้างล่างแสงนิดนึงปรับลงนิดได้ไหมคะมันเข้าตามองไม่เห็นออเดียนส์ โอเคอ่ะมาดูงานเข้าสู่สไลด์อาจารย์เลยนะคะก็ช่วงแรกครูจะเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมไซเบอร์ว่ามันเป็นใครนะมันเป็นคนที่มาจ้องทำร้ายเราเนี่ยนะคะหน้าตามันเป็นยังไงเขาก็เล่าให้ฟังว่าข้อมูลของ่า n u n i r e r r e s e a r c h นะคะเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการทำวิจัยในธุรกิจดิจิทัล เข้าไปประเมินไปเซอร์เวยเหมือนเราไปทําการดูแบบสอบถามไปถามคนในโลกนี้นะคะว่าปัญหาภัยคุกคามจากอาชญากรรมไซเบอร์เนี่ยจะมีแนวโน้มเป็นยังไ,ไงผลสรุปออกมาบอกว่ามันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแล้วมันก็จะก่อความอันตรายให้กับตัวเราแล้วก็องค์กรเป็นเงินมากกว่า2.1ล้านล้านเหรียญล้านล้านเหรียญเลยนะ คิดดูว่าตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่คูณ30เข้าไปประมาณนั้นนะคะอันนี้2 2 1ล้านล้านเหรียญในปี2562อนะคะอันนี้ก็จะขึ้นปี2563แล้วนะคะเขาบอกเป็นประมาณ2.2%ของ GDP โลกแล้วธุรกิจแบบไหนล่ะที่มันเป็นตัวที่ไออาชญากรรมทางไซเบอร์เนี่ยจ้องเข้าไปทำลายหรือจ้องเข้าไปแฮกข้อมูลธุรกิจแรกที่เป็นกระแสะมากเลยตอนนี้ธุรกิจประเภทเฮลท์แคร หรือโรงพยาบาลมันเข้าไปทำอะไรนะมันเข้าไปเอาข้อมูลผู้ป่วยคนไข้อ่ะค่ะเช่นเลขที่บัตรประชาชนเวลาเราไปโรงพยาบาลใช่ปะเราก็ต้องกรอกบัตรประชาชนเขาก็จะให้รหัสผู้ป่วยเรามาใช่ไหมคะแล้วก็ที่อยู่ประวัติเราป่วยเป็นอะไระบ้านเรามีกี่คนรายได้อะไรต่างๆพวกนี้มันก็จะเป็นข้อมูลเหล่านี้ค่ะและแฮกเกอร์มันก็จะข้อมูลเหล่านี้ไปแปลง ไปทําธุรกรรมทางอ e ีเล็กทคนิคนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดมันต้องการข้อมูลเอาไปใช้เอาไปปลอมเอาไปใช้ในเว็บไซต์อื่นข่าวนี้ค่ะยืนยันว่าธุรกิจประเภทเฮลท์แคร์เนี่ยเป็นธุรกิจที่หรือธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยนะคะในอุตสาหกรรมประเภทนี้ mm hmm. ไอ้พวกจรกรรมทางคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นเป้าหมายหลักได้ยินข่าวไหมประเทศไทยเราใครได้ยินข่าวนี้บ้าง ได้ยินบ้างไหมเอ่ยอ่ะไม่ได้ยินก็ฟังกันวันนี้เมื่อที่ผ่านมา5กันยายนปี2563นี่เพิ่งผ่านไปไม่กี่เดือนเองใช่ปะเดือนนี้เดือนเดือนอะไรแล้วคะเดือนนี้พฤศจิกาแล้วเนาะกันยาตุลาสองเดือนเองไม่ถึงสองเดือนโรงพยาบาลสาโรงพยาบาลสละบุรีโดนแลน์ซอมแวร์เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะคะใครรู้บ้างแลนซ่อมแวร์คืออะไรขอเสียงหน่อย ไม่รู้ไม่เป็นไรโดนเรียกค่าถ่ายแต่ธรรมดาไม่เรียกค่าถ่ายแบบเอาคนมาแล้วเรียกใช้ซอฟต์แวร์ในการจู่โจมไปยังโรงพยาบาลหมอหรือพยาบาลนั้นดันเปิดไฟล์ที่เขาเชิญชวนมาให้ทำอะไรสักอย่างก็ไม่รู้ในอีเมลใน website, เว็บไซต์เผลอไปเปิดพอเปิดปุ๊บไฟล์ที่เซิร์ฟเวอร์ที่เก็บข้อมูลของผู้ป่วยติดติดแรมซอฟต์แวร์นี้คือไม่สามารถเปิดได้ถูกล็อกไว้เลย ไฟล์ที่สําคัญเช่นข้อมูลประวัติผู้ป่วยต่างๆที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เปิดไม่ได้แล้วเป็นยังไงคะไอโจนเดี่ยวนี้มันก็เรียกค่าถ่ายเมลมาบอกถ้าอยากเปิดได้ต้องจ่ายเงินนะประมาณหก0 0นล้านบาทมั้งตามข่าวนะโอ้โหสำคัญขนาดนะั้นสำคัญค่ะข้อมูลผู้ป่วยประตผู้ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยที่ผ่านมาต้องให้ผู้ป่วยมากรอประวัติใหม่ด้วยมือเหมือนเดิม ถ้าเราเป็นผู้ป่วยเราก็รู้สึกไม่ดีใช่ป่ะอะไรว่ามีข้อมูลฉันรักษาม,มาตั้งห้าหกปีแล้วประวัติฉันหายหมดเลยใครจะไปจําได้ฉันป่วยเป็นโรคอะไรบ้างถูกไหมคะเนี่ยค่ะวิธีการจู่โจมของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าใช้แลนซัมแวร์นะคะในการจู่โจมถามหน่อยค่ะถ้าคุณหมอหรือพยาบาลเหล่านี้ได้มาเรียนหลักสูตรได้มามีความรู้เบื้องต้นเหมือนเราเขาก็จะมี awareness ไม่เปิดเมลเหล่านี้โดยมั่ว เขาก็จะสงสัยแล้วก็ไปถามว่ามันใช่เมลจริงไหมถามผู้รู้ทั้งฝ่ายไอจีหรือมีวิธีป้องกันตอนนี้คนที่โรงพยาบาลเนี้ยไม่ได้มีความตระหนักรู้ไม่ได้มีความใส่ใจในการคิดว่าเออจะมีโจรกรรมเข้ามาโจรกรรมตัวข้อมูลของโรงพยาบาลหรือเปล่าเขาก็เลยเผลอเปิดไปชะล่าใจทำให้ข้อมูลของเขาติดแรนด้อมแวร์ ะะอันนี้เป็นเคสหนึ่งที่อาจารย์ชี้เห็นตอนนี้สาธารณสุขก็เลยให้งบเลยค่ะกระโรงบาลทั่วประเทศประมาณพ9นเะคะพันเล้านบาทเพื่อเตรียมสก,กัดแฮกเกอร์เพราะคิดว่าน่าจะมีโรงพยาบาลน,นะคะหรือว่าที่ต่างๆรวมถึงโรงพยาบาลสลาวีนในการกู้ข้อมูลเห็นไหมคะเวลามันเกิดแล้วเนี่ยสิ่งที่มันกระทบคือข้อมูลสูญเสียเสียความมั่นใจและต้องเสียเงินมาแก้ไข กู้สภาพข้อมูลทําระบบให้มันแข็งแรงขึ้นนี่คือความเสียหายที่มันเกิดขึ้นระดับประเทศนะคะอีกตัวหนึ่งภาคการผลิตก็เป็นเป้าหมายของพวกแฮกเกอร์เหมือนกันนะคะเขาต้องการข้อมูลพวกการสั่งซื้อของลูกค้านะคะประวัติลูกค้าข้อมูลลูกค้าเงินเดือนต่างๆนะคะบัญชีที่ทำกับ ในการสั่งซื้อสินค้าเวลาเราซื้อสินค้าเราก็ต้องใส่ชื่อใส่บัตรเครดิตใส่เลขที่บุ๊กแบงค์ใช่ไหมเอ่ยเขาต้องการข้อมูลเหล่านี้น่ะค่ะไปโกงไปใช้ปลอมนะคะแล้วก็อีกที่สําคัญคือต้องการข้อมูลพวกลิขสิทธิ์สิทธิบัตรทางการค้าของบริษัทคู่แข่งคูยกตัวอย่างบริษัทนี้ค่ะใครรู้จักบ้างเอ่ยเท s l a เทสลาเป็นรถยนต์ประเภทเออประหยัดพลังงานรถไฟฟ้าใช่ไหมคะแล้วก็อีลอนมาร์กเนี่ยเป็นคนที่ผลิตรถเทสล a าตัวนี้เขาก็มีสิทธิบัตรของเขาเยอะเลยในการที่เก็บข้อมูลของเขาเขาฟ้องพนักงานที่ลาออกไปทำงานบริษัทคู่แข่งขโมยเอาข้อมูลความรับทางการค้าของเขาในการผลิตสิทธิบัตร ผลิตลิขสิทธิ์รถยนต์ไปขายอันนี้เราก็ต้องระวังถ้าเราไปทำงานแล้วเนี่ยนะคะเราจะเอาข้อมูลของเราไปให้กับคนอื่นข้อมูลของบริษัทไปให้นี่ไม่ได้มีความผิดอันนี้ก็ถือว่าเป็นการจรกรรมข้อมูลแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะอุตสาหกรรมประเภทที่3นะคะเราคงรู้จักกันดี financial service อุตสาหกรรมประเภทธุรกิจการเงินธนาคารสถาบันการเงิน ตรงนี้ก็เป็นเป้าหมายของเราผู้แฮกเกอร์เหมือนกันที่จะข้อมูลไปทำการทำไม่ดีไม่ร้ายธนาคารสองธนาคารค่ะโดนแฮกข้อมูลธนาคารใหญ่ด้วยนะกสิกรกับกรุงไทยเลยต้องมีมาตรการในการคุ้มเข้มว่าจะดูแลข้อมูลของเขาอย่างไรเราเคยคิดว่าระบบธนาคารเป็นระบบธนาคารที่ มันมีความแข็งแรงมันมีระบบเซิร์ฟเวอร์นะคะม,มีระบบกู้สภาพข้อมูลมีระบบที่มันป้องกันการปลอดภัยยังโดนแฮ็กเลยค่ะนะคะอดีตที่ผ่านมาเราเคยได้ยินข่าวไม่เอ่ยตู้ ATM ของธนาคารอมสินก็โดนแฮกนะคะด,ดีเนี่ยมีพวกโจรเหล่เนี้นะคะไปกดนะคะปล่อยมาแวรนะคะเข้าไปในตู้ ATM แล้วก็กดเงินออกมา นะคะอันนี้หลาปีที่แล้วเหมือนกันนะคะมันก็มีมาตลอดอะคะ่ะแต่ตอนนี้มันเยอะขึ้นมันคุกความเยอะขึ้นมันมีหลายรูปแบบเราเลยต้องมาเรียนรู้กันมาตระหนักกันว่าเอ๊ะมันมีอะไรกันบ้างนะคะอ่ะไม่ใช่แค่มี3ามองค์กรหรือ3หน่วยงานเท่านั้นที่จะโดนแฮกองค์กรอื่นๆก็โดนค่ะนี่หน่วยงานของรัฐบาลก็โดนค่ะมีคนพยายามจะเข้าไป เอาข้อมูลที่เซิร์ฟเวอร์ที่กระทรวง DES แต่เขาทราบเฮ้ยเขาก็ระวังไว้ทำไมเซิร์ฟเวอร์เขามันทำงานช้าลงเขาก็รีบป้องกันกู้สภาพข้อมูลดูว่ามีใครแฮ็กไม่สามารถแฮ็กเข้ามาได้อันนี้เขาเฝ้าระวังตลอดพราะเซิร์ฟเวอร์ทำงานช้าลงปุ๊บ <S <S เขาก็เริ่มตระหนักรู้แล้วว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะก็ไม่ยอมให้โดนแฮ็กง่าย เลือนจำค่ะเลือนจำบางคนบอกเอ๊ะเลือนจํามีข้อมูลอะไรที่มันสําคัญเหรออาจารย์วงจรปิดในกล้องเลือนจำนถูกแฮกไอ้วงจร cctv อะค่ะที่คอยดูว่าผู้ต้องขังทําอะไรอยู่มีคนแฮกเข้าไปแล้วก็เอาภาพในเรือนจํามาถ่ายทอดมันเป็นภาพที่มันไม่ควรจะต้องมาถ่ายทอดให้คนสาธารณชนเห็นทําไมมันง่ายขนาดนี้ เพราะว่าไอ้กล้อง C C T V ที่เขาไป,ปิดเขาตั้งพาสเวิร์ดง่ายมากไอ้พวกแฮกเกอร์มือดีก็เลยทดลองเข้าไปแล้วก็เข้าไปดูข้อมูลได้ก็เลยมันมือซะหน่อยก็เลยเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรู้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันนะคะที่ต้องควรระวังในการตั้งพาสเวิร์ดนะคะกรณีศึกษาว่าเวลาตั้งพาสเวิร์ดอะไรเนี่ยควรจะตั้งพาสเวิร์ดให้มันยากนิดนึงต่อการปลอมแปลงนะคะอ่ะคุยยกตัวอย่างไปเยอะแยะเลย ทุกวันนี้ข่าวสารทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของแฮกเกอร์เรื่องของการอาชญากรรมทางไซเบอร์มีเยอะมากมายมีทุกวันถ้าใครจะติดตามก็ลองอ่านข่าวบนอินเทอร์เน็ตได้นะคะมีมากมายทวิตเตอร์คนดังก็ยังไม่พ้นเลยค่ะโดนหลอกขอเงินปอมเป็นคนเหล่านี้แล้วก็ไปขอเงินผ่านระบบบิตคอยนะคะอ่ะอันนี้คือใคร ครูยกกรณีนี้มาให้เป็นแฮกเกอร์ที่ดูหน้าตาใจดีเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปแฮกไปหลอกลวงตามเว็บไซต์ดังๆพวก Microsoft จุดๆบบาๆหลายเว็บไซต์แล้วเขาก็เอาเงินมาให้คนจนเป็นแฮกเกอร์โรบินฮูดมุมนี้ก็มีหลายๆมุมนะคะให้เราเห็นนะ,ะจากที่ครูเล่าไปให้ฟังนี้คะเราจะเห็นว่า ปัจจัยต่างๆหรือว่ากระแสของการเกิดอาชญากรรมบนโลกนี้นะคะไม่ว่าประเทศไทยไม่ว่าต่างประเทศมันมีเยอะขึ้น Impact มันส่งผลรุนแรงนะคะเวลาทําทีนี้นะคะมันส่งผลให้กับระดับประเทศนะคะที่ต้องเสียเงินนะคะหลายพันล้านนะคะแล้วก็จำนวนความถี่มันเกิดขึ้นเยอะนะคะ,ะเราจะเห็นว่าตรงนี้มันไม่ขึ้นไม่เป็นไรค่ะ c y เบอร์แอตแทนะคะสีชมพูในควอดแดนข้างบนเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็มีความฉี่จำนวนมากนะคะสอดคล้องกับเห็นเราที่เราเห็นข่าวกันไปดูกันนะคะว่าความหมายของอาชญากรรมไซเบอร์ฟังครูพูดไปคร่าวๆแล้วเนี่ยพอทราบไหมคะว่าอาชญากรรมไซเบอร์คืออะไรอาชญากรรมไซเบอร์ก็คือการกระทำทางผิดในระบบคอมพิวเตอร์ผิดกฎหมาย ใช้คอมพิวเตอร์ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้มือถือใช้แท็บเล็ตแล้วก็ละเมิดไปทำลายคนอื่นเอาข้อมูลมาแก้ไขเอาข้อมูลมาสแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวแล้วทำให้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตอนเองต่อองค์กรต่อประเทศชาติอันนี้คือผิดทั้งหมดตัวอย่างเช่นการเจาะเข้าไปในระบบ นะคะการใช้ม a l w a r e การใช้ r a n ซ o มแวร์ที่ครูพูดถึงเดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเอไตอนนี้ที่มีคําพูดคําว่าม a l w a r e เนี่ย ransomware คืออะไรเมื่อกี้ยกตัวอย่าง ransomware แล้วคือการเรียกค่าถ่ายของโรงพยาบาลนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังกันรูปแบบของอาชญากรรมนะคะมันก็มีหลายรูปแบบนะคะเช่นเข้ามาแล้วทำให้คอมพิวเตอร์หยุดชะง,งักธุรกิจหยุดชะง,งักไม่สามารถทําอะไรต่อได้เลยพัง นะคะอันนี้ก็ต้องแก้ไขหรือทำแล้วมันไม่เต็มประสิทธิภาพมันช้าลงนะคะหลอกลวงทางออนไลน์นะคะออนไลน์สแกมเช่นการทำให้ผู้ใช้หลงเชื่อเพื่อจะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวข้อมูลสำคัญทางการเงินหลอกขายสินค้าทางออนไลน์เด็กๆวัยรุ่นน่าจะเคยได้ยินนะคะเพราะครูว่า80%ของห้องนี้เนี่ยสั่งซื้อสินค้าออนไลน์กันทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะได้ยินข่าวเอ๊ะมันมีหลอกลวงกันใช่ไหมคะต้องระวังนะคะพวกเราต้องระวัง ต่อไปการลักขโมยการช่อฉนนะคะเช่นการเปิดบัญชีกับธนาคารแล้วเขาแอบ,บเอาข้อมูลเราไปนะคะหรือมีการขโมยทรัพย์สินทางบัญญาอย่างเมื่อกี้ที่ครูเล่าอะคะ่ะของบริษัทเทสลาพนักงานเคยทํางานบริษัทนี้แล้วก็ไปเอาข้อมูลเขาไปขายให้กับบริษัทหนึ่งขโมยข้อมูลเนี่ยนะคะเป็นเรื่องสําคัญเลยครูเนี่ยยกตัวอย่างว,วันๆชอบมีโทรศัพท์มาแปลกๆแ,แล้วก็มาให้ครูทำเซอร์วิสหรือบริการแล้วก็ไม่รู้ ครูไม่เคยทําธุรกิจกับเขาเลยแล้วครูก็จะถามเขาว่าเอาเบอร์ครูมาจากไหนเอาเบอร์ดิฉันมาจากไหนคะเขาก็ตอบไม่ถูกอไปเคยรีจิสเตอร์ตรงนี้อาจารย์ก็บอกอาจารย์ไม่เคยรีจิสเตอร์เลยเลยนะอาจารย์ก็บอกเขาว่าเนี่ยถ้าคุณเอาข้อมูลของฉันมาโดยไม่ถูกกฎหมายฉันจะฟ้องนะคุณชื่ออะไรบริษัทอะไรรีบวางหูหนีเลยซึ่งเขาผิดนะคะเขาเอาข้อมูลของเรามาใช้โดยที่เราไม่ได้อนุญาตเขาแบงค์ที่เราไปรีจิสเตอร์เนี่ยค่ะ แบงค์เนี่ยเอาไปให้คนอื่นใช้แบงค์ bank ก็ผิดเราต้องฟ้อนแบงค์นะคะเคยมีข่าวธนาคารไทยพาณิชย์พนักงานเอาข้อมูลของลูกค้าที่เก็บไวะคะ้ค่ะเอาออกมาขายเล็กขอดและแถวและข้อมูลชุดหนึ่งอะคะ่ะสาบาทหรือ5บาทก็ไม่รู้แต่คุณคิดถึงสิธนาคารไทยพาณิชย์มีลูกค้าอยู่สมมติเยอะแยะเลยถ้าเขาขายสักล้านล้านคนล้านแถวล้านเล็อขอดคูณ3เข้าไปได้เท่าไหร อันนี้เป็นข่าวนะคะเมื่อประมาณหลายปีแล้วละ่ะเราพนังกงานคนนั้นก็โดนไล่ออกนะคะเอาแอปเอาข้อมูลของบริษัทไปขายอย่างนี้นไม่ได้นะคะามาดูภัยคุกคามนะคะเรามีหัวข้อมันเกิดขึ้นนะคะเยอะมากนะคะอันนี้กราฟโชว์มาให้ว่ามันมีประเภทของภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆในปี2020เนี่ยนะคะเรากำลังจะก้าไป2021แล้วนี่เราปลายปีละ นะคะเขาก็แบ่งเป็นเรื่องของการละเมิดการช่อโกงการฝังโค้ดต่างๆพวกนี้ตัวที่เยอะที่สุดนะคะมาริเชียนโค้ดนะคะสามสสีส้มตัวนี้ก็คือการจู่โจมโดยฝังโค้ดที่เป็นมาแวร์ไว้ในเครื่องในแอปพลิเคชันในคอมพิวเตอร์ของคุณนะคะอ่ะมาดูประเภทของภัยคุกคามนะคะคร่าวๆนั้นจริงมันจะเยอะกว่าน,นี้นะคะ i d e n t i t y Thief ก็คือการขโมยอัตลักษณ์ของเราไปใช้นะคะมาแวก็คือการฝังนะคะโปรแกรมไว้ที่เครื่องนะคะของเราแรนดซอมแวร์ก็คือการเรียกค่าถ่ายนะคะ p ิ i s h i n ก็คือการหลอกลวงนะคะโฆษณาให้เราเชื่อในสิ่งที่เขาหลอกสแกมก็คือการฝังตัวของอีเมลเข้ามานะคะอะมาดูตัวแรก i d e n t i t y t h ก็คือการขโมยข้อมูลส่วนตัวที่เป็นอัตลักษณ์ของครูไปใช้สวมรอยเป็นตัวเรานะคะเคยมีข่าวยกตัวอย่างนิดนึงมีนางแบบคนนึงโดนแฟนขับขโมยรักแฟนขับรักมากก็รู้ข้อมูลทุกอย่างแล้วขโมยเอาไอเดีเขาข้อมูลของเขาทาง Facebook ไปใช้แล้วไปหลอกลวงหาเงิน นางแบบคนนั้นครูไม่รู้จักแต่ว่าอ่านในเว็บเห็นเป็นข่าวโด่งดังชื่ออะไรมวยแม็กซิมอาเลนั่นนะคะนะคะ,นะคะที่เป็นข่าววาได้เงินเป็นหลายล้านเลยล่ะนะคะก็อันนี้ก็ระวังนิดนึงนะคะภัยใกล้ตัวคนที่สนิทก,กับเราบางทีเราให้ข้อมูลเขาเขาก็แอบขโมยเอาข้อมูลส่วนตัวเราไปใช้นะคะอ่ะมาเวมาแวนะคะเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบมามุ่งทำร้าย เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายประเภทของมาแวร์มีอะไรไวรัสวอร์มทรจันสปายแวร์นี่คือมาแวร์ทั้งหมดส่วนแอนทซอฟแวร์คืออะไรเมื่อกี้พูดไปแล้วเป็นมาแวร์เพทหนึ่งที่ลักษณะเวลาเราเปิดไฟล์ไฟล์เราจะถูกล็อกพวกนี้มันจะส่งข้อมูลมาแล้วเราก็เผลอไปเปิดไฟล์ปุ๊บ พอเปิดปุ๊บไฟล์นั้นเราไฟล์ที่มันส่งมามันจะล็อกไฟล์ต่างๆของเราในเครื่องเราในเซิร์ฟเวอร์ของเราเราก็เปิดไม่ได้พอเราเปิดไม่ได้ปุ๊บมันก็จะส่งข้อความมาหาเราแบบนี้เรียกค่าไทยอาจารย์ตายละหนูจะโดนไหมคะครูตอบไม่ได้บางทีเนี่ยมันก็สุ่มมาแต่คนที่โดนแน่ๆก็พวกองค์กรหลักๆ คนที่มีข้อมูลสำคัญสำคัญที่เป็นผู้บริหารเป็น CEO พวกเนี้ยมันจ้องจะเอาข้อมูลเขาเพราะข้อมูลเขาสำคัญถ้าเขาเปิดไฟล์ไม่ได้วันนี้เขาเซ็นเช็คไม่ได้เขาดิวธุรกิจไม่ได้ปัญหาเกิดขึ้นละโอเคไหมคะอันนี้ก็คือนี่ค่ะมันจะส่งมาแบบนี้ค่ะ your personal file are n c r y p t ก็คือถูกเข้ารหัสและเราไม่รู้รหัสคืออะไรเราก็เข้าไม่ได้เราก็เลยต้องรอมันส่งรหัสมาให้เราแต่ยดูดีมันไม่ใจดีส่งมาให้ แกต้องจ่ายเงินให้ฉันก่อนโจนอะถูกไหมคะมันเรียกค่าถ่ายเราเพราะเราเผลอไปเปิดไฟล์ไปทําอะไรมันก็บอกแกต้องจ่ายเงินให้ฉันก่อนและไอ้ข้อความที่มันล่อลวงให้เราเปิดเนี่ยนะคะตอนที่เราเปิดไฟล์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบไหนบางทีมันส่งมดเป็นภาษาอังกฤษส่วนเหญ่เป็นภาษาอังกฤษเด็กๆนะคะมันก็จะออกมาไฟล์ที่แนบมาถึงอีเมลนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยมันสวมรอยเป็น หน่วยงานหรือองค์กรที่เราเคยส่งข้อมูลกับเขาเช่นครูเคยติดต่อกับ Microsoft หรือครูเคยติดต่อกับแบงก์กสิกรมันก็จะสวมรอยเป็นแบงก์หรือหน่วยงานพวกนั้นเลยมันหลอกครูหน่วยงานพวกนั้นไม่ได้ส่งมาจริงนะแล้วก็เขียนข้อความแบบดูเป็นทางการมากเลยเนะะี่ยค่ะเช่น Dear v a l u e customer ตึ๊ดตึ๊ Invite to connect to LinkedIn อะไรต่างๆพวกนี้เยอะๆเลย ก็แบบด้วยภาษาอังกฤษเราไม่แข็งแรงอยู่แล้วใช่ไหมเราก็หลงกลมันเปิดเข้าไปพอเปิดเข้าไปปุ๊บนะคะเราก็ติดเลยมันจะล็อกไฟล์เราเลยและไอ้ไฟล์ที่มันแนบมาให้เราเปิดเราก็คลิวไปเป็นไฟล์ทางการส่วนมากไฟล์ที่เขาเป็นไฟล์ทางการเขาจะเป็นจุด d o c จุด xls ที่มันแนบมาพอเผลอเปิดไปปุ๊บไฟล์เราติดเลยเขาบอกว่าให้ตรวจสอบนิดนึงถ้าชื่อไฟล์เต็มๆเป็นนามสกุล e x e นะคะผิดปกติโดยปกติจุดด็อกเราจะเป็นจุดนี้ใช่ไหมด็อกด็อกเอใช่ป่ะไฟล์เวิร์ดถูกไหมะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้คือผิดละเป็นไฟล์ที่ผิดปกติแล้วไม่ควรเปิดมันมีทั้งจุดด็อกซะจุดอันนี้ได้ไงมันผิด d o c กคือ Document, X คือเอ็กซ์คอย่างเงี้ยมาแบบผิดละต้องเฝ้าระวังแล้วไม่น่าใช่ต้องอเวนิสละถ้าที่ถูกไฟล์เอกสารจะเป็นแบบนี้ โอเคไหมคะดังนั้นเวลาอะไรส่งมาเนี่ยต้องระวังนิดนึงถ้าเราไม่เคยติดต่อกับหน่วยงานนั้นชื่อไฟล์ดูแปลกๆไม่ควรเปิดโอเคไหมคะนะพิชชิง่งพิชชิ่งคืออะไรฟังบรรยายออนไลน์กันไปบ้างแล้วนะทุกคนแล้วรุ่นสองใช่ไหมใครได้ฟังออนไลน์วันแรกบ้างโอเคคะนนนิดหนึ่งหรือฟังบ้างหลับบ้างเดินเข้าห้องน้ำบ้างโอเคพิชชิ่งคืออะไรคะคนที่ฟังแล้ว การหลอกลวงทางอีเมลมันพ้องเสียงจากคำว่าฟิชชิงฟิชชิงแปลว่าการตกปลาใช่ปะตกปลาต้องมีเหยื่อเหยื่อไปล่อฟิชชิงก็คือการล่อเราเป็นเหยื่อมันบนอินเทอร์เน็ตบนไซเบอร์มันมีเหยื่อมาล่อเราแล้วเหยื่อของมันคืออะไรคะจะได้ไอโฟนฟรีจะได้กิฟต์ไวเอรฟรีจะได้ตั๋วไปดูหนังฟรีจะเข้าไปที่ไหนฟรีเราก็หลงเชื่อเอ้ย คงจะฟรีเนาะกดคลิกเข้าไปจะได้สติกเกอร์ฟรีชอบของฟรีใช่ไหมใครชอบของฟรีบ้างไม่มีใครชอบเลยเหรอโอเด็กรุ่นนี้ครูก็ชอบนะ <c oughs> ครก็ชอบของฟรีแต่จำไว้ของฟรีไม่มีในโลกต้องระวังถูกไหมคะโอเคนะพิชซี่นี่นะคะมันก็จะมีแบบธรรมดากับแบบเฉพาะแบบธรรมดานะคะออกแบบมาหลอกล่อคนทั่วไปอย่างพวกเรานี่แหละ ไม่ได้เจาะจงเป้าหมายนยคะออกมานะคะแบบทั่วๆไปใครเชื่อก็โหลดนะคะไม่ได้หวังผลใครเป็นพิเศษแต่มันมีพิชชิ่งแบบพิเศษเปียร์พิชชิ่งคือมุ่งเวลาเป็นคนนี้คนนี้เป็น CEO บริษัทนี้บริษัท Microsoft คนนี้เป็นซ e o บริษัปทปตทมุ่งเลยหลอกคนนี้เลย อันเนี้ยจู่โจมโดยเฉพาะเอ้าอาจารย์แล้วเขารู้คนนั้นเนี่ยเขารู้อีเมลคนนั้นได้ยังไงเขาก็ไปเสิร์ชหาในอินเทอร์นเน็ตหรือเขาไปตามงานสัมมนานงานเทดแฟร์แล้วก็ไปพูดคุยรู้จักเลยนะแลกนามบัตรกันเลยรู้จักหน้ารู้จักตากันด้วยนะพออน,นี่ส่งเมลมาครูก็เอ๊เราเคยเจอกันงานนี้ละไม่น่าจะหลอกกันเลยใช่ไหมเพราะเจอในงานสัมมนานงานต่งางๆที่มันดูน่าเชื่อถือละแต่มันก็ยังหลอกนะอ่าอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการจู่โจมแบบมีเป้าหมายเลยนะคะ อ่าครูจะเล่าไปฟังต่อ Social Engineering คืออะไรนอกจากการหลอกที่ครูเล่าไปมีมาแวร์มีแลนซัมแวร์มีพิชชิ่งแล้วเนี่ยนะคะมันยังมีการหลอกลวงแบบต่างๆอีกเขาเรียกว่า Social Engineering คือหลอกแบบไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรเลยหลอกแบบที่ครูเล่าเนี่ยต้องใช้เทคนิคในการส่งอีเมลต้องมีความรู้ทางด้านเทคนิคต้องมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์จะแฮกเกอร์ได้ต้อง รู้โปรแกรมมันต้องมีทักษะในการรู้เซิร์ฟเวอร์เปรียบพวกเราเนี่ยถ้าไม่เรียนทางด้านไอทีหรือทางด้านคอมพิวเตอร์ไซน์มาให้ไปแฮกอะแฮกไม่ได้หรอกแต่โดนอาจจะโดนแฮกเข้าใจปะคะต้องมีความรู้เทคนิคแต่หัวข้อนี้กําลังจะบอกว่าคนที่ไม่มีความรู้ทางด้านเทคนิคก็สามารถที่จะหลอกเราได้มาดูซิคะามันมีแบบไหนที่หลอกเราได้บ้างอันแรกครูเล่าเป็นแล้วเนาะพิชชิ่ง s p e ย r ์พิ s h i n g ก็คือการหลอกแบบทั่วไปมีส่งอีเมลมานะคะแล้วก็ มีเป้าหมายนะคะอีกอันนึงการค้นหาข้อมูลจากถังขยะเวลาเรายุ่งๆเราทำรายงานเสร็จเราก็ทิ้งข้อมูลลงขยะเอกสารที่เราโนต้ตอีเมลเพื่อนเพื่อนเป็นหนี้เราเท่าไหร่ชมไหมคะครูเวลาทำเอกสารเลยเสร็จพิมพ์ Excel บางทีครูเสร็จงานครูก็ทิ้งถังขยะครูไม่ได้ทำลายฉีกทิ้งแบบเอกสารแบบที่มันจะต้องฉีกแบบทำลายให้ถูกต้องโจเหล่านี้มันก็แอบไปหาข้อมูล และไอโจนเหล่านี้คือใครคะก็คือคนรอบตัวนร่น้ยแหละไว้ใจไม่ได้บางทีคนในี่ยออฟฟิศเพื่อนเราคนที่เป็นคนในทํางานที่ไม่ถูกกับเราพวกเนี้ก็มาหาข้อมูลเหล่านี้นะคะแล้วก็แอบ,บเข้าไปบางทีเราทํางานเราจดอีเมลเราเราจดพาสเวิร์ดอะไรเรามันก็ไปดูจากข้อมูลเทคนิคง,ง่ายๆเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่เราเวลาแม่เราจะตามว่าพ่อเรามีกิ๊กก็ไปหา ใบเสร็จที่พ่อเราทิ้งนี่ก็คือทักษะอันเดียวกันที่ไ่หาข้อมูลในงขยะนะคะอันที่สองนะคะ shower surfing shower surfing Sh ก็คือ shower ก็คือแปลว่าหาัวไหลบางทีเรากำลังพิมพ์อีเมลมีเพื่อนเราแอบมาอยู่ข้างหลังเราระดับหัวไหล่เราดูซิว่าเราพิมพ์พาสเวิร์ดอีเมลอะไรอีนี้ก็อันตรายเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ไหมคะเคยไหม ทลเกตติ้งคืออะไรคะอ่ะยกตัวอ,อย่างเวลาเราจะเข้าไปคอนโดเดี๋ยวนี้เวลาจะเข้าคอนโดเราต้องใช้ระบบใช้การ์ดหรือใช้สแกนแล้วนี้มือต่างๆแต่ไอคนที่เดินตามหลังเรามาเนี่ยผู้ร้ายเนี่ยมันไม่มีพาสเวิร์ดไม่มีการ์ดไม่มีระบบซิคค r ริตี้มันรีบเดินตามเราไปทันทีเลยอันนี้เขาเรียกว่า t ทลเกตติ้ง เป็นพวกจารกรรมเหมือนกันนะคะอีกอันหนึ่งหลอกลวงทางโทรศัพท์วิชิ n งเคยเจอไหมคะโทรมาทางโทรศัพท์หลอกขอยืมเงินเราเราก็เหมือนโดนป้ายายาเลยให้เงินเขาไปเลยส่วนมากเราไม่ค่อยโดนเพราะเราไม่ใจดีแต่คุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณย่าเราที่อยู่ที่บ้านอาจจะเคยโดนใช่ไหมอันนี้ก็เป็นการหลอกลวงไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรเลยใช้แค่จิตวิทยาในการที่บ้นบาน,บานในการโทรหลอกลวงนะคะต่อไปค่ะ มลแวร์ USB คืออะไรคะเดินๆไปมี USB ตกอยู่เก็บไหมเก็บโอ้โหดีใจได้ของฟรีสองสาร้อยเอาไปใช้ติดไวรัสติด m มลแวร์เลยดังนั้นนะคะถ้าได้ของฟอรีเลยมาควรจะฟอร์แมตซะก่อนนะคะหรือก็อดูนิดนึงนะคะนะโอเค ฟาร์มิ่งก็เป็นการหลอกลวงทางผ่านไปทางอีเมลนะคะแล้วก็มีโซเชียลเน็ตเวิร์กิ่งนะคะหลอกลวงทางสื่อโซเชียลทั่วๆไปอ่ะแล้วเราจะทำยังไงคะว่าเราจะไม่ติดไอตรงโซเชียลเอนจิเนียริงนะคะอันนี้ก็ให้แง่คิดไปรอบครอบค่ะได้อะไรมานะคะอย่าใจร้อนนะคะวิเคราะห์ดูก่อนว่ามันจะติดไวรัสหรือมันจะติดมาแวร์ไหมนะคะใครส่งเมลมาหาเราเราตรวจสอบว่า ใครมั่นใจก่อนแล้วถึงจะเปิดอย่าลงเชื่อลิง์ที่มันส่งมาให้เราง่ายๆแล้วก็ไม่ควรเปิดเอชเไฟล์ที่แนบมานะคะถ้าชื่อไฟล์แปลกๆไม่ควรใครบ้างคะที่จะตกเป็นเหยื่อวันนี้หรือว่าใครบ้างที่ตกเป็นเหยื่อตัวเราเองไหมเออนะคะคนทำงานนักศิษย์นักศึกษาประชาชนทั่วไปคนนี้น่าเป็นห่วงไหมน้องๆเรา อันนี้น่าเป็นห่วงกับเราอีกเพราะวันนี้ทุกคนมาเรียนที่นี่มารับฟังยังมี awareness ยังมีเออมันจะติดไม้เรายังไปคิดดูแต่น้องๆพวกนี้บางทีเขาเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นมือถือทั้งวันนะคะเขาควรจะได้รับความรู้ความเข้าใจแล้วคนที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับเขาก็กคือผู้ปกครองหรือเราเนี่ยคะ่ะที่เป็นพี่เขาควรจะบอกน้องๆว่าเออควรจะมีวิธีการยังไง,ไงในการป้องกันนะคะเอาเรื่องง่ายๆรอบๆตัวก่อนนะคะที่จะบอกเขาไม่ให้เขาติด นะคะไวรัสหรือติดมาแวร์หรือหลงเชื่อในการโอนเงินอะไรต่างๆพวกนี้นะคะอ่ะมาดูกันทิปสั้นๆอันนี้น่าจะเกี่ยวกับเราตื่นกันหรือยังเอ่ยลองดูสิคะว่าเว็บไซต์สองเว็บไซต์เนี้ยเป็นเปนเปล่ารู้จักเนาะสองอัน,เน,เ,นเนี้ยมีอันใดอันหนึ่งเป็นอันเท็จอีกอันหนึ่งจริงให้เวลาดูว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จ ไหนจริงคะอ่ะอันแรกใครว่าแรกจริงยกมือโอ้โหน่ารักมากครูขอให้ยกมือเลยนะคะเดี๋ยวจริงเช็ดเดี๋ยวจะเฉลยอ,อันที่สองจริงยกมือไม่มีโอเคขอบคุณมากแล้วคนที่ไม่ยกนะคะยังคิดอยู่ยังคิดอยู่โดยปกตินะคะอ่ะไาดูครูเฉลยให้อันที่เป็นจริงก็คืออันนี้คะ่ะอ่ะอาจารย์ดูยังไงว่ามันจริง อาจารย์ดูยังไงว่ามันจริงทุกคนดูนิดนึงตรง URL เห็นไหมคะ HTTP พอดีตรงนี้มันไม่ขึ้นตรง URL h t t p s s l a s s l a s h อันที่สอง paypal.com มีขีดเห็นปะมันมีขีดมันยังไม่จบถ้าหนูไปขยายจริงๆมันจะต่อด้วย login.info ถ้าเราดูผ่าน เราเห็นโลโก้เราเห็นรูปเราเห็นหน้าแรกเราก็คิดมันเหมือนกันแต่จริงๆเนี่ยเว็บไซต์ที่มันถูกต้องมันต้องเป็น paypal com เวลาหนูจะดูอะไรหนูก็ไปเช็คนิดนึงว่าสิ่งที่ถูกต้องมันคืออะไรตรงนี้ com เข้าหมายถึงโดเมนเนมสับทางคอมพิวเตอร์เขาเรียกโดเมนเนมการตั้งชื่อดเม a i n name ส่วนใหญ่จะเป็น com co t h อะไรพวกนี้ rog ไอเนี่ยคือผิดมันลงด้วยคอมแล้วมาขีดนี่มันไม่ได้จบ ตรงนี้คือผิดเพราะฉะนั้นเวลาเราจะดูเว็บไซต์ต่างๆเราก็ต้องสังเกตชื่อที่มันเป็นชื่อจริงๆของมันนะคะเราก็ต้องไปเสิร์ชหาข้อมูลนิดนึงอ่ะอันนี้จริงหรือเท็จคะของแบงค์บัวหลวงธนาคารกรุงเทพอันเนี้ยของปลอมทำเว็บทำหน้าจอทำโลโก้เลยเหมือนเดะเลย แต่ว่าจริงๆมันต้องเป็นถ้าคุณไปเช็คเว็บไซต์มันจะเป็น www.bankkokbank.com อันนี้เห็นไหมคะยาวเหยียดเลยผิดมันไม่ได้เป็นชื่อที่เป็นทางการของเขาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเช็คนิดหนึ่งนะคะอ่ะอันนี้ล่ะคะจริงหรือเท็จกสิกรทำทุกอย่างเหมือนแบงก์กสิกรเลย corporate color ก็สีเขียว นะคะแบงก์กสิกรของเขาเนี่ยสีของเขาจะเป็นสีเขียวโลโก้ก็สีเขียวทุกอย่างดูเหมือนจริงหมดเลยแต่ข้างบนเป็นปลอมค่ะออนไลน์กนสิกรกุ๊ปนั่นนะคะจริงๆของเขาต้องเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเกิดไปคลิกปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูจะบอก awareness ก็คือว่าคุณควรไปดูตัว URL ว่า URL จริงมันเป็นอะไรนะคะก่อนที่จะ เข้าไปทำอะไรต่างๆนะคะอันนี้มันก็จะหลอกให้เราใส่ username password นะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าเข้าไปเช่นเดียวกันค่ะบางทีมันร้องขอข้อมูลมาทางอ,าอีเมลเป็น fake ีเมล l นักศึกษาคะดูนิดนึง scbt.com scb จะไม่ลงท้ายด้วย t มันจะเป็นชื่อเป็นทางการของเขาอย่างเงี้ยคือผิด แล้วเนี่ยค่ะมันจะมาขอข้อมูลต่างๆมันเรียนเป็นทางการเลยนะเนี่ยข้อความเป็นทางการมากเลยไม่ได้เหมือนพวกเราส่งเบลกันปกตินะคะมันจะหลอกแบบเรียนมากมันจะส่งข้อความเป็นทางการแล้วก็มีลิงก์นะคะเวลาเราเอาเมาส์ไปกดเนี่ยอย่าเพิ่งคลิกนะคะพอไป,ปวางปุ๊บเนี่ยมันจะโชว์ไปที่ URL จริงๆและ URL นั้นมันก็จะเป็น URL แปลกๆไม่ใช่ URL ที่เป็นของตัวธนาคารธนาคารบอกแล้วนะคะว่าเขาจะไม่ขอ User Name, Account ลูกค้าผ่านทางแบงค์นะคะโดยปกติเนี่ยเขาจะไม่ขอนะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังสิ่งที่มันหลอกลวงมากับอีเมลที่เราจะต้องเห็นต้องระวังกันก็คือเนี่ยค่ะอันที่หนึ่งชื่อที่มันส่งมามันคล้ายเช่นแบงค์กรุงเทพแบงค์กสกรแต่มันจะแบบไม่ใช่ชื่อที่มันถูกต้องของมันนะคะต้องระวัง User Name, Password มันจะมาขอ Username, Pass w o r d เรานะคะแล้วเวลามันจะบอกให้ไปที่ล็อกอินหรือเว็บไซต์ต่างๆเราเอาเมาส์ไปวางปุ๊บ มันก็จะโชว์มาในเว็บไซต์ที่มันถูกต้องถ้ามันผิดอย่างเงี้ยเราก็ไม่เข้าไปนะคะอีกอย่างหนึง่งมันจะมีข้อความแบบเร่งเราอะคะ่ะรีบส่งนะรีบทําอะไรนะจะเร่งมากเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังกันนิดนึงนะคะอาอย่างเงี้ยค่ะแบงก์เอชแบงก์สีม่วงก็ออกมาเตือนเลยะคะ่ะว่า ถ้าเป็นชื่ออีเมลนะคะแปลกๆนะคะต้องดูให้ดีอย่าง S c b เขาจะลงด้วย S c b c o t h อันนี้โดเมนเนมเขาถูกนะคะถ้าไม่ใช่แบบนี้ก็ผิดนะคะแล้วก็ถ้ามีการลิงก์นะคะเป็นอีเมลปลอมเนี่ยนะคะเขาจะไม่มีนโยบายส่งลิงก์ไปกับอีเมลนะคะต้องตรวจสอบว่าลิงก์นี่ยเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยไหมคือนำเบลไปวางนะคะไปชี้ที่ลิงก์นะคะ, link, ะ,คะถ้ามันเป็นชื่อแปลกๆไม่น่าไว้วางใจละอ่ะนิดนึง ใครเคยโดนใครเคยโดนหลอกบ้างเคยไหมไม่ต้องอายโอเคครูสรุปมาให้คนที่โดนหลอกส่วนใหญ่เนี่ยมาร์กจะเป็นแบบนี้ค่ะก็มันรีบอะชีวิตมันรีบเนี่ยอยู่ดีอาจารย์ก็สั่งให้มาที่นี่นะคะทำงานทำนู่นทำนี่รีบก็รีบทำตามอ e ีเมลนั่นเลยทำด้ยวยความเคยชินมาปุ๊บส่งปั๊บ รูปมันคล้ายมากเลยเหมือนเกษตรกรเมื่อกี้สีเขียวเหมือนกันโลโก้เหมือนกันใครจะคิดล่ะนะคะแล้วก็โลภอยากได้รางวัลน,นะคะนี่เรื่องสําคัญโลภอยากได้รางวัลเอะใจแล้วนะว่ามันจะแต่ก็ยังพลาดกดไปได้นะคะมือมันไวคนที่เขาไม่โดนเนี่ยเขาอ่านแล้วเชื่อแต่เขาไม่สนใจรางวัลเขาก็ลบเมลทิ้งไปของฟรีไม่มีในโลกเจอข้อสังเกตแล้วเขาไปถามผู้รู้ เข้าไปในเว็บไซต์ที่มันมีแหล่งให้ข้อมูลเช่นไทยเซิร์ชหรือเข้าไปถามอาจารย์เข้าไปถามเพื่อนที่มีความรู้ทางด้านนี้หรือเข้าไปเสิร์ชในแหล่งที่มันให้ข้อมูลเราที่มันจะตอบเราได้เช็คตามที่ต่างๆนะคะอันนี้จะเสียเวลานิดนึงแต่ก็ดีกว่าติดแล้วเสียใจเสียเวลาเสียเงินนะคะอ่ะครูให้ดูวิธีสังเกตอีเมลหลอกลวงง่ายๆอีกนิดนึงนะคะ ดูชื่อผู้ส่งย้ำดูชื่อผู้ส่งอีเมลหากมีหน่วยงานอื่นๆพิติกรรมผิดปกติเราก็ต้องระวงังเราไม่เคยมีความสัมพันธ์กับผู้ส่งเขามาส่งข้อมูลให้เรานะคะแกมมาดูแปลกๆนะคะใช้ข้อความแปลกๆหรือดูลิงก์แล้วมันลิงก์ไปในลิงก์ที่มันไม่น่าจะน่าเชื่อถือชื่อ,อมันยาวชื่อมันผิดปกติอันนี้ไม่ควรนะคะโอเค เมื่อกี้คุยยกตัวอย่างไปตัวอย่างหนึง่งอะไรเอ่ยเรือนจำเรือนจำถูกถ่ายทอดเพราะว่าเขาตั้งพาสเวิร์ดไม่ดีแฮกเกอร์ก็ลลองไปเทสดูกับกล้อง c c t v ซีว่าพาสเวิร์ดที่มันตั้งเนี่ยดันเข้าไปได้ก็เลยถ่ายทอดภาพของเรือนจำออกมาเขาบอกวิธีการตั้งพาสเวิร์ดที่ปลอดภยัยอันที่หนึ่ง เราใช้กันทุกวันใช่ไหมรีจิสเตอร์แอปทำอะไรต่างๆเวลาเราตั้งพาสเวิร์ดเราทำยังไงคะหนึ่งชื่อแฟนชื่อที่บ้านชื่อวันเกิดนะคะอันนั้นไม่ควรนะคะตัวอักษรพาสเวิร์ดก็ต้องตัวเล็กตัวใหญ่ไม่ต่ำกว่า8ตัวอักษรนะคะมีการเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่ำเสมอไม่ใช้คำทั่วไปในการตั้งนะคะแล้วก็นะคะไม่ควรตั้งไอ้พาสเวิร์ดที่มันเรียงง่ายๆ่ายหนึ่ง ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอะไรอย่างนี้ไม่ควรนะคะอ่ะเนี่ยค่ะพาสเวิร์ดยอดแย่ใครตั้งแบบนี้บ้างแฮกเกอร์ acker, มันก็จะพยายามเข้าไปแบบเนี้ยนะคะ I love you 1, 2, 3, 4, 5, p a s สา o r ีพาสเวิร์ดนะคะพวกนี้ก็คือเป็นพาสเวิร์ดที่เราไม่ควรตั้งนะคะดูซิว่าใครตั้งแบบนี้บ้าง มาดูหัวข้อต่อไปเวลาเราจะเล่นเว็บเราจะท่องเว็บเนี่ยนะคะเราจะต้องทำยังไงบ้างเราต้องมีสตินะคะอันที่หนึ่งเวลาเราใช้งานเว็บจะไม่โดนหลอกใช้ c o m มอ n เซน s ์ในการเล่นแล้วก็ต้องมีสติบางทีนะคะเล่นๆไปมือถือเรากำลังเข้าเว็บเข้าอะไรต่างๆมีเด้งออกมาบอกติดไวรัสครูก็เคยเจอเอ๊ะ eh, เครื่องฉันติดไวรัสก็เลยโหลดแอปต,ตัวนั้นมาในเครื่องมือถือแย yeah ่ไปกว่าเดิมอีก ไอตัวนั้นหละคือตัวไวรัสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำไว้ค่ะไม่มีของฟรีอยู่ในโลกแล้วก็เวลาจะท่องไปที่เว็บไหนนะคะควรพิมพ์ URL ด้วยตัวเองไม่ควรพิมพ์จากลิงก์ที่เขาให้มาซึ่งถามครูบางครั้งครูก็ลืมมันเร็วดีอะใช่ไหมคะเราก็กดแต่เราก็ต้องเตือนตัวเราไว้ว่าเฮ้ยพยายามพิมพ์มพเองอาจารย์หนูต้องพิมพ์ยาวขนาดนี้เหรอ HTTPS ใช่ค่ะ นะคะเพื่อป้องกันความปลอดภัยแล้ว S ตัวสุดท้ายหมายถึง security นะคะหมายถึงการเข้ารหาัสความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลและการตรวจสอบสิทธิ์อันนี้คือจะต้องพิมพ์เองนะคะต่อไปเวลาเราใช้ซอฟต์แวร์ใหม่ๆเราต้องอัปเดตพราะซอฟต์แวร์แรกๆเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะมีช่องโหว่มีแพชของมันคือมันยังไม่สมบูรณ์นะคะมันก็จะมีเวอร์ชันใหม่ออกมาออกมาเราตเราพยายามอัปเดตให้มันสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆ นะคะตรงนี้อันที่4อย่ากเก็บพาสเวิร์ดไว้ที่เบราว์เซอร์เพราะโจนเวลามันเข้ามาปุ๊บมันมาดูในแหล่งของเราที่เราเก็บพาสเวิร์ดนี่หมดเลยแล้วพอเราเปิดตาปุ๊บเราเห็นหมดทุกอย่างรวมหมดเลยอันนี้ไม่ควรนะคะแล้วก็เลยลเราใช้แอปพลิเคชันหลายๆแอปเนี่ยควรจะมีเปลี่ยนพาสเวิร์ดบ้างเพราะถ้าเกิดมันแฮ็กเราได้ที่นึงมันแฮ็กเราได้ทุกที่ซึ่งถามครูครูก็จําไม่ค่อยได้ครูก็จะใช้พาสเวิร์ด อันเดียวกันหมดเพื่อความง่ายต่อการเข้าทุกอันแต่มันเป็นอันตรายสำหรับพวกแฮกเกอร์จะเข้ามาทำลายเรานะคะสุดท้ายหลีกเลี่ยงการใช้ Wifi Public Wifi นี่ก็ของฟรีเหมือนกันแต่เวลาเราใช้ Public Wifi เนี่ยคนที่มเป็นพวกโจรกรรมนะคะถ้าในกรข้อมูลเราเยอะๆมันก็จะมาดักฟังสัญญาณเราง่ายอันนี้ก็ฝากระวังนิดนึงนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูคลิปตัวนี้กันค่ะว่าพี่หนุ่ยเขาฝากอะไรให้กับเรานะคะในเรื่องของไซเบอร์ซิเค t ริตี้ที่ครูเล่าไปทั้งหมดนะคะขอคลิปนี้หน่อยค่ะ พี่จอยดูง่วงนะคะวันนี้โอ้ยไม่ได้ดูง่วงง่วงจริงๆเลยค่ะก็เมื่อคืนนอนดึกกันสิคะอ้าวทำไมล่ะก็ดูข่าวย้อนหลังทางออนไลน์นี่แหละไปดูข่าวในย t u b e แล้วก็ไปดูแล้วมันก็ดูข่าวอะไรก็ไม่รู้อ่ะยิ่งดูยิ่งน่าตกใจนะคะเดี๋ยวนี้ยยิ่งอ่านก็ยิ่งหดหูไม่รู้คนสมัยนี้จิตใจมันทําด้วยอะไรเนาะแหมสมัยนี้เนี่ยมันเป็นมิรจริงๆอ้าว ถ้าคนสมัยนี้เป็นมิรแล้วมันจะน่าหดหูตรงไหนล่ะคะพี่จอยก็มีฉาชีพเหยล่ะคะน้องหนุ่ยอ๋อถ้ามีฉาชีพนะต่อให้แฝงอยู่ในสังคมไหนมันก็น่านกลัวทั้งหมดแหละฮะยิ่งในอนาคตเนี่ยมันมีการคาดการณ์นะว่าโลกเราเนี่ยมันจะเชื่อมโยงทุกสิ่งสับเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยกันอย่างเหนียวแน่นเขาเรียกว่าเทคโนโลยีในยุคสมัยอินเทอร์เน็ตออฟสิ่งเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันมีเรื่องดีเกิดขึ้นมากมายแต่ มิชาชีพนะสิพวกโจรบนโลกออนไลน์มันก็จะมากขึ้นเป็นเงาตามตัวนี่พวกมิชาชีพเนี่ยมันลามมาถึงโลกออนไลน์แล้วเหรอคะเนี่ยออแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราจะมีวิธีป้องกันในโลกการป้องกันภัยจากโลกไร้สายนี่ยังไงโอ้โหจะมาตกใจอะไรตอนนี้ม,มันลามมานานแล้วมันลามปามเข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์มาสักพักหนึ่งแล้วแต่โลกของเราก็มีระบบไซเบอร์ซิเคียวริตี้นะก็คือระบบรักษาความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ก็พัฒนาต่อเนื่องตามระยะเวลามาเนี่ยพอสมควร เพื่อเที่จปกป้องอันตรายที่เกิดจากการถูกล่อลวงแล้วก็ทรัพย์สินของบุคคลของตัวผู้ใช้งานด้วยนะฉะนั้นทุกวันนี้จํานวนผู้ใช้โลกออนไลน์มันสูงขึ้นเป็นหลายๆเท่านะฉะนั้นเนี่ยในเชิงการใช้งานนะมันก็ใช้กันเยอะยิ่งเอเชียเราเป็นภูมิภาคที่มีอัตราผู้ใช้บริการสูงที่สุดในโลกถ้าเทียบกับภูมิภาคเนี้ย โอ้ไม่กอดเป็ยงไงไม่น่าเชื่อเลยว่าแถบเอเชียของเราเนี่ยจะมีการเติบโตสมาร์ทโฟนมากขึ้นหรอเ uh huh. ออเฮยแล้วอย่างเงี้ยไทยแลนด์เราก็มีความเสี่ยงนะสิคะฉะนั้นวันนี้ไซเบอร์เียวริตี้นะก็เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการแล้วก็บุคคลทั่วไปอย่างเรา ต้องมีความเข้าใจมันบ้างไม่ใช่ไม่เข้าใจเลย<อ>ดังโบราณท่านว่ากันไว้ดีกว่าแก้วิธีการป้องกันง่ายๆเอาทีละข้อเลยไหมเริ่มจากข้อ,อที่1ข้อแรกนะครับคุณอย่าเปิดลิงก์ที่มันแนบมากับอีเมลที่จะมีผู้โจมตีเนี่ยปลอมตัวเป็นธนาคารหรือว่าแฝงตัวจากชื่อแฝงตัวจากกราฟิกให้มันเมียนตาไม่มีแบบนั้นจริงนะครับและก็ข้อ2อ่าในข้อที่2นี้ อย่าดาวน์โหลดอย่าไปโหลดแอปพลิเคชันเถื่อนหรือผิดกฎหมายไอ้พวกประเภทรับลงโปรแกรมฟรีลงแอปฟรีนะครับอ,อันนี้ถือว่าเป็นแอปเถื่อนนะครับอนอกจากละเมิดลิขสิทธิ์แล้วมันอาจจะแถมไวรัสเข้ามากัดกินเครื่องของเราด้วยอันนี้ต้องระวังนะครับแล้วเวลาพี่เข้าเว็บไปผ่านมือถืออย่างเงี้ยไปเจอ,อไวรัสแล้วพี่ต้องทำยังไงอะคะอ่ะาใจเย็นก็มีวิธีการที่ไม่ยากจะไม่ขึ้นใจเป็นข้อขอนะครับข้อแรกหนึ่ง ให้ตั้งรหัสผ่านที่หน้าจอสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตทุกครั้ง2ให้คุณติดตั้งแอปพลิเคชันอแอปพลิเคชันก็คือแอป,ปหรือโปรแกรมที่คอยช่วยเหลือเรื่องความปลอดภัยสามารถที่จะสแกนไวรัสได้นะครับสามารถจะแบ็กอัพข้อมูลได้ความหมายก็คือข้อมูลในมือถือเราไม่ควรจะอยู่เฉพาะในเครื่องให้คุณไปแบ็กอัพเก็บไว้ในคอมพิเวเตอร์เครื่องใหญ่3นะครับหากคุณจะทําธุรกรรมออนไลน์ซึ่งปฏิเสธไม่ได้แล้วใครๆก็อยากทํากัน hmm. การให้ข้อมูลสําคัญบ,บนโลกออนไลน์ หลีกเลี่ยงการกดผ่านเครือข่าย WiFi สาธารณะข้อ4อย่าไปบอกเบอร์บัตรเครดิตหรือบอกรหัสสำคัญผ่านแชทสนทนาเป็นอันขาดแล้วก็5นะครับเอกสารสำคัญ,สำค,ญสำคัญทั้งหลายในชีวิตบัตรประชาชนบัตรประกันสังคมทะเบียนบ้านบ,บัตรเครดิตอ่านะต่างๆเหล่านี้เนี่ยเวลาคุณทำสำเนาเนี่ยตามที่ราชการเขายังต้องการอยู่เนี่ยเวลาคุณจะทำลายทิ้ง คุณอย่าไปแค่ฉีกทิ้งหรือไปแค่ขีดทิ้งแล้วก็ยัดใส่ถังขยะไว้ไไเรพราะว่ามีชาชีพอาจจะนอนรออยู่ในถังขยะก็ได้อ,อลอตลอคณะอะไรเนี่ยเราอะฮะ,อะไอโจนออนไลน์อืจําไว้ให้ดีนะถ้าจอยเจอโจนโจนเจอจอยจอยเจอโจนจอยจะจับโจนนอนจอยยิ่งจุกจืดจืด มันเข้าไหมเดี๋ยเกาจูดจูดเหครับโอนหรอก็พี่หนุ่ยเขาก็มาเล่าให้ฟังนะคะอย่างที่คุณเล่าให้ฟังว่าอ่าปัญหาของไอตัวอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะมันมีอะไรบ้างแล้วเราก็ต้องไม่เปิดไฟล์มั่วนะคะเอกสารเราก็ควรจะทำลายทิ้งนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูวันนี้เนี่ยเรามาที่นี่กัน ที่นี่คือที่จัดการแข่งขันของ e s p o r t นะคะเนี่ยเราได้ชมบรรยากาศกันแล้วไออุตสาหกรรมนี้นะคะมันเติบโตยังไงมันส่งผลกับโลกใบนี้อย่างไรแล้วมันก็เป็นเป้าหมายหลักของตัวอาชญากรรมทางไซเบอร์เพราะว่าวันนี้ทุกคนใช้อินเทอร์เน็ตใช้โมบายแอปและยิ่งในอุตสาหกรรม e ีสปอร์ตตัวนี้นะคะคนแข่งอยู่บนออนไลน์กันทั้งนั้นนะคะ ไออาชีพคอ,อ,อกกรรมพิวเตอร์มันก็จะเข้าไปทำลายนะคะมาดูค่ะอัตราการเติบโตของอ e ีสปอร์ตทั่วโลกนะคะครูเล่าให้ฟังนิดนึงโอ้โหเนี่ยค่ะพันล้านนะคะหน่วยเป็นล้านดอลลาร์สหรัฐตอนนี้นะคะปี2020จะก้าสู่2021ตอนนี้อยู่ที่พันสี่แปดสิบแปด ล้านดอลลาร์สหรัฐคูณ30นะถ้าเป็นเงินเงินบาทนะคะก็จะมี2ตัวก็คือรายได้ทั้งหมดกับรายได้จากการลงทุนในแบรนดิ้งนะคะตรงนี้ที่เราเห็นมันก็มียอดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคนเข้าชมก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้ประมาณ5 0 0 8 9ล้านคนนะคะเพิ่มขึ้นมาทุกปีทุกปีทุกปีกปแล้วอนาคตมันก็จะเยอะขึ้นในอุตสาหกรรมประเภทนี้นะคะ ประเทศไทยนะคะประเทศไทยก็เพิ่มตามไปด้วยนะคะแบ่งตามภูมิภาคเลยค่ะมีอ่าจีนนะคะเกาหลีใต้อเมริกาเหนือนะคะแล้วก็ส่วนแถบของเอเชียก็มีนะคะตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่ามันมียอดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะในประเทศไทยเนะะี่ยค่ะเห็นไหมคะก็จะมีคนรายได้จากพัฒนาผู้ออกแบบเกมผู้จ้างการผลิตนะคะก็จะเห็นว่าโกรดหรือว่า ในอุตสาหกรรมประเภทนี้มีคนใช้งานเยอะขึ้นนะคะอ่ะและถ้าเราอยากอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทนี้ถ้าใครอยากอยู่ทําอะไรได้บ้างเช่นเป็นนักกีฬา e ีสปอร์เล่นเกมซีมเมอร์แคสเกมอันนี้ครูว่าพวกคุณคุ้นเคยเวลา,เาจะเล่นเกม,มหนึ่งเราก็จะไปดูไอ้คนที่มันแคสเกมนั้นทํารีวิวไว้ไว่าอย่างไงเป็นคนออกแบบเกมด้วยนะคะหรือเขียนสตอรี่เกี่ยวกับเกมพวกนี้ก็คืออาชีพ นะคะของ eSport ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับพวกอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ที่เข้าไปทำลายข้อมูลหรือเข้าไปทำลายระบบเขานะคะมหาวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับ eSport ก็มีเยอะแยะค่ะที่ต่างประเทศนะคะที่ญี่ปุ่นก็มีมหาลัยดังๆชื่อว่าอนิเมะนะคะก็สอนเกี่ยวกับธุรกิจการเป็นเล่นเกมนะคะที่อังกฤษก็มีนะคะท,นะคะที่อเมริกาก็มีสอนเรื่อง e s p o r t มหาวิทยาลัยศรีปทุมเองก็มีการแข่งขันนะคะจัดอีเวนต์เกี่ยวกับ e ีสปอร์พวกนี้เหมือนกันแล้วนะคะคราวนี้สิ่งที่สําคัญคนที่อยหนุนวิสากรรมนี้ก็ต้องมาตระหนักในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร์ภาษาอังกฤษเรียกว่าไซเบอร์ซิเคียวริตี้ไซเบอร์ซิเคีริตี้คืออะไรคือการใช้เทคโนโลยีหรือกระบวนการหรือวิธีการที่จะออกมาป้องกันอาชญากรรมที่ครูเล่าไปเมื่อเช้าเนี้ย ะะไม่ให้ถูกโจมตีให้ข้อมูลเราปลอดภยัยไม่สร้างความเสียหายนะคะเราเรียกภาษาไทยว่าความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ นะคะความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องตระหนักแล้วองค์กรต้องดูแลในการป้องกันปราบปรามไม่ให้มันเกิดขึ้นไม่ให้โจรมันเข้ามาทําลายข้อมูลเราไม่ขโมยทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่เอาข้อมูลทางความรับทางการค้าที่เราเก็บไว้ในบริษัทไปเปิดเผยต้องมีวิธีการป้องกันนะคะอ่ะมาดูค่ะอีกคลิปหนึ่งนะคะที่จารย์อยากให้คุณดูว่านะคะะคุณเศรษฐพงศ์เนี่ยเขาเล่าไว้ว่า ไอ้ปัญหาเรื่องอาชญากรรมไซเบอร์มันเป็นปัญหาระดับประเทศที่เราจะต้องดูแลนะคะแล้วก็ป้องกันกันนะคะขอคลิปนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันใน IT 24ชั่วโมงนะคะ ในทุกวันนี้เทคโนโลยีก้าวไกลไปอย่างมากค่ะแล้วก็อยู่รอบตัวเราผูกติดกับชีวิตประจำวันของเราอย่างเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะแต่ว่ายังมีสิ่งหนึ่งค่ะที่เราอาจจะยังตามไม่ทันก็คือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะคะเราก็ได้เห็นขาวว่าวกันอยู่เป็นประจำค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวการแฮกหรือว่าการโจมตีแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพียงแค่ความปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศได้อีกด้วย แล้ว,วันนี้ค่ะเราก็อยู่กับพันเอกด็อกเตอร์เสรพงศ์มลริสุวรรณประธานกรทคและรองประธานกสทอชอจะมาคุยเรื่องนี้กันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราได้ยินข่าวกันเป็นประจำเลยค่ะทั่วโลกมีการโจมตีนะคะในประเทศไทยเองก็มีเว็บไซต์ขององค์กรรัฐเองก็เคยโดนโจมตีหรือแม้แต่ธนาคารบัญชีถูกแฮ็กแบบนี้นะคะเรื่องเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นทั่วโลกแล้วเราจะต้องเตรียมตัวกันยังไงแล้วมีข่าวอะไรบ้างที่น่าจะมาพูดให้เป็นตัวอย่างกันค่ะ การถูกแฮกะนะครับหรือในเรื่องของการโจมตีทางไซเบอร์เกิดขึ้นทั่วโลกแต่มันมากน้อยมันก็อยู่ที่มาตรการป้องกันและความปลอดภัยในเรื่องของกฎหมายะนะครับการควบคุมผู้ใช้งานอันนี้เป็นหลักสากลเขาก็จะมีหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเฉพาะ,ะทําหน้าที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในเรื่องการโจมตีในเรื่องการจารกรรมข้อมูลแฮกเกอร์พวกนี้ไม่ธรรมดาส่วนใหญ่แล้ว จะเป็นมืออาชีพก็มีประเทศใดที่มีไม่มาตรการหรือไม่มีคณะกรรมการหรือหน่วยงานเฉพาะ,ะก็จะละหลวมซึ่งเขาก็จะนํามาเป็นเป้าหมายซึ่งในขณะน,นี้ประเทศไทยของเราก็พูดได้ว่าเรายังมีพระราชบัญญัติทางด้านไซเบอร์ซิเควริตี้ที่ยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับซึ่งอยู่ในระหว่างการดําเนินการในสนชอ,อยู่ะนะครับ ซึ่งหลักการก็คือก็จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการไซเบอร์ซิเคอร์ิตี้แห่งชาติขึ้นนะฮะ <Ừ. S 1> โดยมีสนักงานนะครับแล้วก็อาจจะมีเลขาริที่การผู้บริหารแล้วก็มีศูนย์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีความกังวลกันว,ว่าสถาบันการเงินหรือตลาดหลักทรัพย์จะถูกโจมตีไหมแต่ถ้าหากว่าประเทศของเรามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับต่างประเทศทมีการตอบโต้โดยทันทีเมื่อเกิดการแฮ็กเข้ามามเราก็สามารถติดตามได้อย่างรวดเร็ว เหมือนการทางาน CIA เขาก็จะรู้ว่าใครกำลังทําอะไรอยู่<ะ>ในขณะนี้มีแฮกเกอร์เข้ามาในประเทศคุณแล้วนะคุณต้องระมัดระวังนะไอ้พวกนี้สามคนอาจจะไปทาอะไรก็มีการติดตามกันคือในต่างประเทศนี่เขามีการทาแบบนี้ทาแบบนี้ใช่ไหมคะหน่วยงาน NSA าฐอเมรเกาของสิงคโปร<ะ>ขป์ของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นเนี่ยมีไอ้พวกแฮกเกอร์เนี่ยเดินทางออกไปที่ประเทศไทยแล้วนะ,ะอยู่ต้องระมัดระวังอา้าวก็มีการล l ร์ตกันอะไรต่างๆภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเงินสถาบันการเงินการทหารอะไรต่างๆก็จะระมัดระวังดังนั้นเอ,องค่ะ ประเทศของเราประสบความสำเร็จในการทำขบวบับนันี้ซึ่งได้รับการต่อต้านค่อคนข้างมากจากผู้ไม่เข้าใจานะถ้าหากเรามัวแต่ต่อต้านเราก็จะไม่มียามเราก็จะไม่มีตำรวจเราก็จะไม่มีกล้องมาติดรอบบ้านเราเพราะเรากลัวซะเองที่เขาจะมาส่องเรากฎหมายเนี่ยเขาก็ป้องกันอยู่แล้วไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไปทำอะไรเกินเหตุซึ่งอันนี้ผมคิดว่าควรจะสนับสนุนแล้วก็ควรช่วยกันดูแล อีเชนนั้นแล้วประเทศของเราก็จะมีความอ่อนแอในเรื่องไซเบอร์อย่างมากแล้วตอนนี้พูดถึงประเทศไทยเนี่ยถือได้ว่าเราอยู่ในจุดไหนแล้วคะมีการประเมินจากสหภาพโทรคมนาคมคะระหว่างประเทศเราอยู่ในระดับกลางๆครับแต่หากเราช้าไปกว่านี้เราอาจจะแย่ลงเพราะเนื่องจากประเทศของเราก็มีการพัฒนาการในด้าน 4G ในด้านบรอดแบนด์ซึ่งมันจะเติบโตตามภัยคุกคามดังนั้นเองเราต้องรีบทําให้เรียบร้อยภายในปีนี้พราบฉบับนี้ก็จะต้องจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมา ก็เป็นความหวังหนึ่งในวงการไอทีที่อยากจะเห็นหน่วยงานกํากับดูแลทางด้านไซเบอร์ซิเค urity เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับนี่แหละค่ะเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าแล้วก็เติบโตอย่างรวดเร็วก็ต้องสมดุลกันกับความรู้ด้านความปลอดภัยและการดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เท่าทันกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะ ฟังดเรเศรษฐพงศ์พูดไปแล้วนาะว่าประเทศอื่นๆเนี่ยเขามีการดูแลเรื่องของ Security เป็นหน่วยงานเป็นองค์กรหนึ่งเลยของประเทศไทยก็ต้องทำตอนนี้เรายังอยู่ในระดับที่กลางๆนะคะเพราะว่าถ้ามีหน่วยงานที่เราดูแลกันระหว่างประเทศเนี่ยมันก็สามารถที่จะลิง์ข้อมูลอ่าจะไออาชญีกรรมจากประเทศไทยไปอเมริกาไปญจแปนปุ๊บเราก็สามารถป้องกันหรือว่าดัก พวกเราสิ่งเหล่านี้ได้นะคะมาดูกันค่ะว่าไซเบอร์ซ u เค t y ิตี้นี่นะคะเป็นเขาพูดถึงเรื่องไหนบ้างเมื่อกี้รูพูดเกินนำไปแล้วเนาะว่าอาชญากรรมมันมีแบบไหนบ้างคราวนี้ไปดูไอ้กฎหมายไซเบอร์ซ u เค t y ิตี้เนี่ยเขาจะดูแลในเรื่องไหนบ้างอันที่หนึ่งเขาดูแลเรื่องของเครือข่ายเรื่องของเน็ตเวิร์นะคะเครือข่ายก็จะเป็นการป้องกันเครือข่ายเน็ตเวิร์ของเราจากคนที่มาโจมตี นะคะอย่างเช่นเรามีพวกไฟว์วอล์ต่างๆป้องกันว่าใครที่ไม่มีสิทธิ์ไม่สามารถเข้าใช้ได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการดูแลเครื่องเรื่องของ Network Security เรื่องของแ p ป l i c a t i o n Security ก็คือเป็นเรื่องของ ต้องมีการอัปเดตทดสอบอย่างต่อเนื่องว่าแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมที่เราใช้อยู่เนี่ยไม่ถูกบุคคลที่สาไม่ถูกไอ้พวกอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ในการจู่โจมมาทำมัลแวร์มาติดไวรัสพวกนี้เราก็ต้องดูแลในส่วนนี้นะคะเป็นเรื่องของดูแลเรื่องของโปรแกรมแอปพลิเคชันสิ่งที่สำคัญอีกตัวหนึ่งคือเรื่องของ Data Data ตอนนี้ยุคโลกทุกวันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ Data เขาซื้อขายกันเลยนะ ข้อมูลลูกค้าข้อมูลต่างๆพวกนี้เนี่ยแล้วองค์กรไหนมีข้อมูลเยอะที่สุดเนี่ยมันสามารถที่จะทําวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคมันจะได้เปรียบคู่แข่งดังนั้น Data จึงมีสินที่สําคัญองค์กรไหนเขามีข้อมูลเขาจะเก็บไว้ค่ะเขาไม่ปล่อยให้คนอื่นกว่าเขาจะได้ข้อมูลลูกค้าที่คุณรีจิสเตอร์ผ่านเว็บเนี่ยเวลาคุณเข้าไปซื้อสินค้าเขาใช้รีจิสเตอร์มากมายเลยใช่ไหมคะเช่นเราจะใช้แอปอะไรที่เป็นฟรีเราก็ต้องรีจิสเตอร์เขาได้ข้อมูลเราไปแล้วค่ะ ยิ่งเขาได้เลขที่บัตรประชาชนข้อมูลสถานะทางการเงินบุ๊กแบงค์โหยิ้มเลยเราซื้อของเขากี่ครั้งพฤติกรรมเราซื้ออะไรบ้างเขาเก็บไว้หมดเขาจะมาวิเคราะห์แล้วส่งข้อมูลมาเสนอขายสินค้ากับเราโอเคไหมคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากดังนั้นโจรกรรมมันก็เลยอยากได้ข้อมูลเหล่านี้ค่ะพวก Data ที่แต่ละองค์กรเก็บไว้ถ้ามันได้เนี่ยโอ้โหมันยิ้มเลย เราก็ต้องมีวิธีการป้องกันปกป้องข้อมูลนะคะเราจะทําการเข้ารหัสข้อมูลของเราไว้ยังไงไม่ให้คนอื่นเขเข้ามาได้ก็เป็นเทคนิคอันนึงที่เรียกว่าเรื่องของ data encryption ต่างๆพวกนี้ต่อไปค่ะระบบ cloud security ปัจจุบันนี้เราใช้งานบนระบบ cloud กันโดยไม่รู้ตัวรู้ตัวไหมเอ่ยเช่นอีเมลเราเราก็ใช้บน cloud gmail เ,เรา เราไปฝากข้อมูลไว้บน Dropbox เราส่งให้เพื่อนโดยผ่าน Google Drive เราก็ใช้งานบน Cloud ทุกคนเอาข้อมูลไว้บน Cloud หมดธุรกิจคนที่เป็นส่วนบุคคลอย่างเราก็ไปไว้แล้วเราจะมีวิธีการดูแลยังไงไม่ให้ไอ้พวกแฮกเกอร์ไม่ให้พวกอาชญากรรมมันเข้าไปจู่โจมไปเอาข้อมูลเราไปเอาไฟล์เรารูปที่เราเก็บไว้ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก ก็ในระบบคลาวด์ก็ต้องมีวิธีการป้องกันค่ะระบบธุรกิจเวลาเขาจะใช้งานคลาวด์เขาต้องเสียตังค์ให้กับบริษัทที่ดูแลคลาวด์เป็นรายเดือนเป็นรายปีมันจะมีค่ะคลาวด์ที่ดูแลระดับ Data ระดับซอฟต์แวร์ software, ระดับ Infrastructure ระดับการจ่ายเงินแตกต่างกันดังนั้นต้องไปดูแลว่าทำยังไงไอ้บริษัทที่เราไปจ่ายเงินเขาจะมีวิธีการดูแลลูกค้ายอย่างเราอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ นะคะอันนี้คือไซเบอร์ซิเค t ริตี้ทั้งหมดนะอ่านี่คุข้ามไปก่อนเนาะอยากดูไหมคะว่าถ้าถ้าแม่ถ้าอยากดูจะเปิดถ้ายังไม่อยากดูก็จะข้ามไปว่าเอ๊ห้วิธียังไงที่เราอยู่บนสื่อโซเชียลเราไม่เคยโดนแฮกใครเคยโดนแฮก a c e b o o k บ้างเอ่ยยกมือเคยไม่ต้องอาย แสดงว่าเป็นเซเลบนะเนี่ยมีสุดหล่อมีคนมาขอดูเยอะมีใครโดนแฮกมั้งคะอยู่ดีเข้าพาสเวิร์ดใน Facebook ไม่ได้มีไหมมีนะคะมีอีกไหมคะไม่มีเลยเหรอแล้วอยากดูไหมว่าเอาจะมีวิธีป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกสื่อโซเชียลโดนแฮกทำไงถ้าไม่อยากดูกูจะคลิปไปแล้วกูไปสไลด์อื่นอ่ะไม่มีเสียงเงี้บผ่านนะงั้นไปอื่นก่อนผ่านก่อนแล้วกันเนาะอ่ะมาดูค่ะ ภัยคุกคามของไซเบอร์ซิเค t ริตี้อนาคตมันจะเป็นภัยคุกคามแบบไหนที่มันจะมาคุกค,คกามเราอันที่หนึ่งแน่นอนค่ะที่เราพูดกระแสะของการโจมตีแบบฟิชชิ่งเข้ามาหลอกลวงเราเนี่ยคะ่ะเข้ามาหลอกแบบใช้วิศวกรรมทางสังคมที่ครูเล่าไปโซเชียลเอนจิเนียริงเนี่ยขโมยข้อมูลเราโจมตีแผลผ่านคลาวนะคะเขาบอก78%นะคะของปีที่แล้วนะคะ ก็เป็นฟิชชิงปีนี้ก็ยังเป็นฟิชชิงอยู่นะคะแล้วก็ผ่านระบบคลาวด์จะเยอะขึ้นเพราะว่าคนคิดว่าเฮ้ย hey, จ่ายเงินแล้วบริษัทที่ดูแลเรื่องคลาวด์ของเราก็ต้องดูแลเรามันังมีช่องโหว่ยังมีช่องโหว่ให้อาชีากรรมทางคอมพิวเตอรนะ์เข้าไปขโมยเข้าไปเอาข้อมูลได้นะคะอันาคตค่ะจะเป็นการ เข้าสู่ระบบรีโมทรีโมทหมายความว่าตอนนี้เราอยู่ที่ท,ที่ที่หนึ่งแล้วเราจะไปเอาข้อมูลอีกที่หนึ่งเราต้องจําลองตัวเองเข้าไปเป็นลูกขายของที่นั้นเช่นตอนนี้คุณอยากเข้าไปที่มหาวิทยาลัยคุณจะเข้าไปส่งงานคุณก็ต้องจําลองตัวเองเข้าไปใช้คอมพิวเตอร์เหมือนสถานะอยู่นบนลูกขายของมหาวิทยาลัยนะคะเราก็ต้องทําการรีโมทพอเรารีโมทไปปุ๊บเนี่ยช่องทางในการติดต่อการสื่อสารระหว่างตัวลูกขายกับแม่ขาย มันก็สามารถที่ทำให้แฮกเกอร์มันดึงข้อมูลเหล่านี้ได้นะคะตรงนี้ก็ต้องมีการดูแลเรื่องของการรักษาความปลอดภัยทางด้านเครือข่ายนั่นโทรคมนาคมนะคะการหลอกลวงบนคลาวที่ครูพูดค่ะทุกคนใช้ระบบคลาวกันโดยไม่รู้ตัวใช้เยอะขึ้นนะคะก็จะมีการหลอกลวงบนคลาวที่เรียกว่า c l าวแจ็กกิ้งนะคะก็จะเป็นลักษณะภัยคุกคามนะคะที่กำลังมาแรงมากมีการเขียนโปรแกรม ไปดึงข้อมูลใช้ภาษาที่เรียกว่าภาษาทางโปรแกรมที่เรียก SQL ไปดักฟังเลยไปดักฟังไอ้สัญ,ญญาณที่มันส่งผ่านเครือข่ายตรงนี้ค่ะมันทานําง,งานยังไงมีการเข้าไปทํำลายข้อมูลต่างๆพวกนี้ก็เป็นการหลอกลวงบนคลาวนะคะเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่ดูแลนะคะที่ให้บริการเรื่องคลาวก็ต้องมีวิธีการในการป้องกันดูแลอนาคตรู้จก OT, ัก IoT ไหมคะ Internet of Things อ n t e r n e t เน็ตออฟจิงหมายความว่าอินเทอร์เน็ตอยู่ในทุกๆอยู่รอบตัวเราเนี่ยและเรามีอุปกรณ์ต่างๆไม่ไว่าจะเป็นดีวายคอมพิวเตอร์โมบายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถติดต่อสั่งการกันได้ครูไปบ้านครูอยากเปิดแอร์ครูไม่ต้องไปกดรีโมทเปิดแอร์ละครูสั่งผ่านแอปอุปกรณ์รีโมทครูสามารถที่จะเปิดแอร์ได้อัตโนมัติได้เลย มันเชื่อมกันบนระบบเครือข่ายสายสัญญาณที่เป็นอินเทอร์เน็ตที่มันเชื่อม Wi-FI ไวที่บ้านคุณเมื่อมันมีอินเทอร์เน็ตมีไซเบอร์เข้าไปปุ๊บมันก็สามารถที่จะก่อให้เกิดอาชญากรรมไปดักฟังสัญญาณไปทำให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันเกิดการแท้งหรือไม่สามารถที่จะส่งข้อมูลกันได้อันนี้ก็เป็นช่องโหว่ทางเครือข่ายนะคะที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตออฟดิงเพราะมันใช้งานเดียวมากขึ้นนะคะ แ a นซ o ว์ a ว e ที่พูดไปแล้วเมื่อเช้ากรณีตัวอย่างนะคะเป็นการโจมตีที่เรียกค่าถา่นะคะเป็นปัญหาของธุรกิจเลยเข้ามาจู่โจมเอาข้อมูลเรานะคะแล้วทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานด้อยลงนะคะความสร้างความเสียหายต้องมีต้นทุนในการที่ไปจ่ายเงินเรียกค่าถ่ายจ่ายเงินถึงจะได้ไฟล์ที่จะปลดล็อกนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เลย อีกเรื่องหนึง่งครูอยากให้ดูนี้มากเลยเราหลงเชื่ออะไรไปกันง่ายๆดีเฟกดีแปลว่าอะไรคะลึก f a ก e ก็คือหลอกลวงการหลอกลวงที่มันแบบเนียนที่มันลึกซึ้งมากมันใช้เทคนิคค่ะมันใช้เทคนิคในเรื่องของ AI ปัญญาประดิษฐ์มันหลอกคุณหลอกว่าประธานนัธิปดีเนี่ยหน้าเหมือนกันเลย แต,แต่แต่น,นี่คูมองออกไหมคนไหนจริงคนไหนปลอมออกเนาะมันยังไม่เนียนมากใช่ไหมแต่บางทีมันใช้เทคนิคที่มันเนียนนี่กันนี่อีกนะคะแล้วก็ไปหลอกว่าเขาพูดแบบนี้หลอกลวงหน้าตาหลอกลวงเสียงนะคะนะก็มีข่าวในปีที่ผ่านมาเขาเลือกประธานาธิบดีนะคะแต่ตอนนี้เขาไม่ได้เป็นแล้วเนาะไม่เป็นไรใช่ไหมคราวนี้มันใช้เทคนิคในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ในการหลอก นะคะทำหน้าทำเสียงแล้วก็พูดเหมือนกันทุกอย่างซึ่งจริงเขาไม่ได้พูดนะคะเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้นิดนึงแล้วกันคุูอยากให้ดูว่าไอ้ปัญหาของดีเฟกเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันส่งผลต่อภัยคุกคามอย่างไรบ้างก็คลิปนี้ค่ะดีเฟกสจากคลิปล้อเล่นขำๆสู่ภัยคุกคามระดับโลกอัตมามีคาถารักษาโรคมะเร็งตั้งสติฟังให้ดีๆอุปทานไร้สติมโนหรือจะพัง ยอมไม่รู้สึกเอกใจอะไรบ้างเลยแม้แต่ตัวอัตมาเองที่กำลังพูดอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่อัตมาภาพนะเป็นพระพยอมกัลยาโนแต่เสียงไม่ใช่มันเป็นเทคนิคที่ฝรั่งเขาทำขึ้นมาเรียกว่าวิดีโอไดอะล็อกรีเพลทเมนต์ จากคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆเห็นไปเมื่อกี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอปลอมที่ถูกสร้างขึ้นด้วย AI หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันจะอะไรนักหนา<ๆ>ก็แค่ขำๆหนะ้าแค่นี้เองแต่รู้ไหมคะว่าจากคลิปเล็กๆแค่นี้เนี่ยกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้เหมือนกันนะวันนี้นะคะเติร์ตนก็ได้รวบรวมคลิปวิดีโอปลอมที่ถูกสร้างขึ้นจาก AI หรือที่เรียกว่า d e e p f a k เนี่ยแหละมาให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่ามันอันตรายมากแค่ไหนทำไมคนถึงกลัวเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาอธิบายกันก่อนนะคะว่าเจ้า d e e p f a k เนี่ยมันคืออะไรและมีความหมายยังไงบ้าง d e e เ a ฟเเนี่ยคือคำที่ใช้เรียกคลิปวิดีโอปลอมที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วย AI นะคะโดยคำว่าเดฟเฟกมาจากคำสองคำด้วยกันนั่นก็คือคำว่า Deep แล้วก็คำว่าเฟ e ค่ะคำว่า Deep นะคะมาจาก Deep Learning เป็นระบบอย่างหนึ่งของ AI ที่เอาไว้ใช้แยกแยะข้อมูลที่มีความซับซ้อนช่วยให้ได้ผลที่แม่นยำขึ้นนะคะเช่กน,น,นะะชการแยกแยะภาพนิ่งตามอัตลักษณ์นะคะหรือว่าการจำแนกเสียงของบุคคลหรือการใช้วิเคราะห์โลกทางการแพทย์ค่ะเรียกได้ว่าเป็นระบบที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบันเลยนะคะถ้าจะเก่งขนาดนี้แล้วก็นะคะ ต้นก็แอบกวา อีกคํานึงนะคะคือคําว่าเฟซหรือคําว่าปลอมซึ่งรูปแบบของการปลอมเนี่ยก็มีหลายแบบเลยรวมไปถึงการเอาท่าทางและอารมณ์บนใบหน้าของเราเนี่ยไปสร้างขึ้นมาใหม่เช่นการเอาหน้าของคนนึงนะคะไปซ้อนทับกับหน้าอีกคนนึงในคลิปต้นฉบับแล้วทําให้มันเกิดเป็นเรื่องราวอีกเรื่องนึงขึ้นมาก่อนหน้านี้ที่ฮิตเลยนะคะก็คือแอปเจ้าหรือ ZAO เขาจะเอาหน้าของเราเนี่ยคะ่ะไปแปะทับกับหน้าของคนในคลิปที่เราต้องการจะปลอมมันขึ้นมาใหม่ซึ่งในคลิปนะคะเราก็สามารถเปิดปิดตาแล้วก็ปาก ด,ด้วยตรงนี้ค่ะมันเลยทําให้ภาพที่ได้ดูสมจริงสุดๆไปเลยหรือจะเป็นแอป t i ๊กต็อนะคะทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยก็ฮิตมากๆเลยในกระบวนการของเขาเนี่ยก็จะใช้กล้องสแกนมาที่หน้าเราหลายๆมุมจากนั้นเนี่ยเราสามารถเลือกคลิปที่จะใส่หน้าเราแทนได้แต่ยังไงวิดีโอที่ได้จาก t i ๊กต็อกเขาก็จะโชว์ลนยน้าแบบชัดๆให้เห็นอยู่ดีค่ะพอใครเห็นเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเออมันไม่ใช่ของจริงเนอะประเด็นใหญ่ๆที่เกิดจากดีเฟกส์ก็มีเหมือนกันนะคะอย่างบัสฟีดนะคะเป็นสื่อออนไลน์ชื่อดังเลย เขาได้สร้างวิดีโอปลอมขึ้นมาตัวหนึ่งให้จอแดนพีลนักแสดงชาวอเมริกันสวมรอยเป็นอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามานะคะแล้วก็ไปทวีตลงบนทวิตเตอร์หลังจากปล่อยคลิปนั้นไปนะคะก็ตุ้มกลายเป็นไวรัลไปเลยค่ะเพราะว่ามีคนรีทวีตสูงถึง1 3 0 0 0ครั้งมียอดไลค์สูงถึง29,000ไลค์และมียอดวิวใน YouTube สูงถึง1 0 0 0 0แครั้งตั้งแต่วันแรกผลที่ได้นะคะก็ทําให้เรารู้เลยว่าเจ้าดีเฟกเนี่ยมันแพร่กระจายไปเร็วแค่ไหนถ้าท้ายคลิปไม่มีการเฉลย สงสัยว่าคลิปนี้คงจะเป็นปัญหาแน่ๆเลยค่ะประเด็นที่คล้ายๆกับเรื่องที่พูดไปเมื่อกี้ก็มีนะคะอย่าง Cambridge Analytica เป็นบริษัทวิจัยข้อมูลเขาก็เลยปล่อยเฟกนิวส์นะคะหรือว่าข่าวปลอมเนี่ยออกไปเมื่อปี2016ซึ่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐพอดีซึ่งข่าวตัวนี้ก็เลยส่งผลถึงการเลือกตั้งในครั้งนั้นเต็มๆนะคะก็คือส่งผลให้ทรัมป์เนี่ยเป็นฝ่ายได้ตำแหน่งไปในที่สุดและในปี2020นี้นะคะก็จะมีการเลือกตั้งประธานาธิดีรัักขึ้้นอคง ซึ่งหลายฝ่ายเนี่ยเขาก็ได้เตรียมระมัดระวังตัวเป็นอย่างดีกับดีเฟกต์เลยะค่ะซึ่งไม่แน่ว่าจะมีคนเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้แล้วก็ได้นะคะ หลังจากที่สื่อเจ้าดังๆนะคะอย่าง Facebook Twitter หรืออื่นๆเนี่ยเขาทราบถึงความอันตรายของดีเฟกต์เข้า,ขาก็ได้หาทางรับมือกันใหญ่เลยค่ะอย่าง Facebook หรือว่า YouTube นะคะ2เจ้านี้เนี่ยก็จะมีวิธีการารับมือที่คล้ายๆกันนั่นก็คือเมื่อไหร่ที่มีคนอัปโหลดคลิปวิดีโอขึ้นมาระบบก็จะทําการตรวจสอบว่าเฮ้ยเธอเธอใช่ดีเฟกต์หรือเปล่าซึ่งถ้าไม่ใช่นะคะเขาก็จะปล่อยไปแต่ว่าถ้าใช่เนี่ยจะโดนกำจัดเลยค่ะหรืออย่าง Pinterest เองนะคะเขาก็ประกาศจุดยืนชัดเจนเลยว่าเขาไม่เอาดีเฟกต์ มากเลยและที่เขาต้องจริงจังกันขนาดนี้เนี่ยเพราะว่ามันคือการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลค่ะคนในคลิปเนี่ยอาจจะโดนเอาภาพไปใช้เสิยิหายหายได้ ลองนึกภาพตามกันดูนะคะว่าถ้าเราเนี่ยโดนเอาภาพไปใช้ในสื่อลามกหรือว่า,าไปสวมรอยทําเรื่องไม่ดีเราก็คงจะรู้สึกแย่แน่เลยค่ะและแน่นอนว่าผลกระทบของม,มันนะคะก็จะถาโถมใส่เราทันทีเลยที่เราเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยวิดีโอที่เกิดจากดีเฟกนะคะก็ค่อนข้างจะดูยากมากทีเดียวว่าอันไหนเป็นของจริงอันไหนเป็นของปลอมนะคะในบางครั้งนะคะที่เทคโนโลยีเนี่ยมันไปไวเกินไปมันก็อาจจะเป็นดาบสองคมได้เหมือนกันเราก็คงจะต้องรอการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐนะคะแล้วก็สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆว่าเขาจะมีวิธีการรับ มือยังไงบ้างและตัวเราเองนะคะก็ต้องเป็นอีกแรงหนึ่งที่ช่วยสอดส่องด้วยคอยเอาไปเปรียบเทียบกับแหล่งที่มาว่ามันมีความน่าเชื่อถือจริงหรือเปล่าเราจะได้รู้นะคะว่ามันเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมด้วยคิดว่าวิธีนี้เนี่ยก็ช่วยได้มากทีเดียวค่ะติดตามเรื่องราวเทคโนโลยีแบบนี้ได้ที่ ladies of digital age นะคะวันนี้เต้นไปก่อนแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีด้วยกันค่ะบ๊ายบายโอเคเป็นไงคะดูดีเฟกแล้วรู้สึกตัวเองโดนหลอกมาบ้างไหม ที่ตัวเองติดตามข่าวสารเนี่ยมันเียนมากเลยนะสมัยก่อนเนี่ยมันแค่เอารูปมาแปะบนหน้าและยังพอที่จะแยกออกแต่ทีนี้มันเียนมากเลยบางครั้งเราเราเสพข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลไปเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่านี่มันจริงหรือลอมหรือพักฟังคลิปนี้แล้วอยากจะไปทำดีเฟกของตัวเองสร้างเรื่องราวของตัวเองครูให้อวันสไปนะในการแยกแยะนะคะว่าดีเฟกเนี่ยมันมีอันตรายเราอย่าหลงเชื่อเพราะฉะนั้นเราต้องดูในแหล่ง แต่บางทีมันแพร่เข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้ทักษะต่างๆในการคัดกรองในการใช้วิจารณญ,ญาณของตัวเองด้วยนะคะโ okay, no. uh, mm hmm. อเคเนาะอ่าคราวนี้มาดูค่ะมาแวเมื่อกี้เราพูดถึงอนาคตดีเฟกมันจะมาเยอะเรื่อยๆนะคะถ้าใช้เล่นๆ mm hmm. เ,เราก็ใช้บนทิกตอกแต่ท mm ิกตอกเขามีลายน้ําให้รู้เลยว่าอันนี้มันเอนเตอร์เทนนะคะมันทำเพื่อเอนเตอร์เทนแต่อที่มันเนียนมาแบบทุกอย่าง นะคะตรงนั้นก็ต้องระวงังอีกตัวหนึ่งในอนาคตที่มาเยอะแน่ๆก็คือพวกมาแวร์บนมือถือนะคะเราใช้โมบายกันเยอะขึ้นทุกคนนะคะมีเครื่องบางทีเครื่องหนึ่งสองเครื่องแล้วมันเป็นช่องทางหนึ่งเลยที่ไอ้พวกอาชญากรรมเนี้ยมันจะใช้ช่องทางนี้รายการที่จะปล่อยซอฟต์แวร์ที่เรียกมา l แว์ติดมากับเครื่องเรานะคะบางทีเราใช้มือถือมันมี่าลิงก์ โฆษณาให้เราได้สติกเกอร์ฟรีได้ชิงโชคฟรีอะไรต่างๆเราก็กดเข้าไปปุ๊บล็อกละไฟล์เราบางอย่างเปิดไม่ได้ละนะคะแล้วก็มันมีเป้าหมายนะคะบางทีมันกระจายไปที่ทุกคนหรือบางทีมีเป้าหมายนะคะเพราะว่าเราใช้สมาร์ทโฟนกันเยอะขึ้นอันนี้ก็เป็นมาแวร์ที่มาบนมือถือนะคะ,อ,ะอีกตัวหนึ่งอนาคต 5G นะคะ 5G มาแน่ทำให้ผู้บริการเครือข่ายเนี่ยนะคะจะต้องเชื่อมต่อในการติดต่อนะคะระหว่างตัว Wi-Fi กับระบบ 5G เช่นในที่สาธารณะสนามบินศูนย์การค้าโรงแรมต่างๆตรงนี้มันจะต้องมีการสลับระหว่างอุปกรณ์เหล่านี้นะคะก็เป็นช่องโหว่เหมือนกันที่อาชญากรรมทางไซเบอร์เนี่ยมันจะใช้ช่องโหว่ตรงนี้ในการแฮ็กข้อมูลเราหรือเข้ามาส่งข้อมูลไวรัสหรือว่าเข้ามาปล่อยไฟล์ต่างๆนะคะตรงนี้ ภัยคคุกามภยในองค์กรค่ะก็จะมีให้เห็นนะคะในองค์กรเองก็จะมีการปล่อยข้อมูลทำร้ายกันดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการป้องกันซอฟต์แวร์โดยเฉพาะเลยป้องกันสิทธิ์ใครจะเข้ามาใช้ได้บ้างคนไม่มียูเซอร์เนมไม่มีพาสเวิร์ดเข้าใช้ไม่ได้นะเข้ายูเซอร์เนมพาสเวิร์ดเราต้องมีออเฮนเทชันอีกนะคะในการดูนะคะสภาพ อัตลักษณ์ของเราใบหน้าเสียงของเรานะคะแล้วก็ใครมีสิทธิ์เข้าใช้อุปกรณ์เข้าใช้เซิร์ฟเวอร์ได้บ้างแล้วก็อุปกรณ์เครือข่า,ขายที่จะคอนเน็กผ่านรีโมทเข้ามาใครมีสิทธิ์ได้ตรงนี้ต้องดูแลทั้งหมดนะคะอ่าคราวนี้ไปดูประเภทของภัยคุกคามนะคะที่จะสรุปให้ฟังนอกจากที่เราฟังไปเบื้องต้นแล้วอันนี้ตามข้อจำกัดความของ t ทเซิร์ที่ดูแลในเรื่องของไซเบอร์ซิเค t y ระดับประเทศนะคะเขาบอกว่าภัยคุกคามันแรก ที่เนื้อหาเป็นภัยคุกคามเลยนะคะพวกเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่จริงไม่เหมาะสมนะคะเอาไปทำลายชื่อเสียงคนอื่นสถาบันพวกนี้ถือว่าผิดนะคะผิดเป็นไซเบอร์ซิเคอร์ตี้นะคะการจู่โจมสภาพความพร้อมการใช้งานของระบบเกิดจากการจู่โจมเข้าไปในกรณีที่ทำให้ระบบเซิร์ฟเวอร์ล่าช้าไม่สามารถสนองตอบ ใช้งานของผู้ใช้ได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นภัยคุกคามอันนึงเหมือนกันอการช่อโกงหลอกลวงเพื่อผลประโยชน์เนี่ยค่ะนะคะส่งข้อความมาหลอกลวงนะคะหลอกลวงเพื่อจะเข้าไปดูระบบเซิร์ฟเวอร์ไปเอาข้อมูลไปละเมิดลิขสิทธิ์ไปหลอกลวงขายสินค้าปลอมอันนี้ก็ถือว่าผิดนะคะเด็กๆ ความพยายามในการรวบรวมข้อมูลของระบบยูดีเนี่ยไปเอาข้อมูลจุดอ่อนของระบบนะคะมาเก็บไว้ไปเก็บข้อมูลที่ซอฟต์แวร์ที่ระบบปฏิบัติการไปเอาชื่อ Account ที่มีอยู่ในระบบทั้งหมดของคู่แข่งหรือว่าขององค์กรต่างๆนะคะหรือเข้าไปตรวจสอบข้อมูลบนระบบเครือข่ายนะคะการล่อลวงการใช้เลขกลต่างๆให้เปิดเผยข้อมูลที่มีความสำคัญของระบบเช่นที่ครูพูดไปแล้วเช่นเป็นโซเชียลเอนจิ e เนียริ่งเมื่อกี้ก็ผิดนะคะในประเด็นที่4 อันที่5ภัยคุกคามที่เราไม่ได้ออทไรต์เขาไม่ให้สิทธิ์เราเข้าแต่เราไปแอบเข้าใช้หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลยกตัวอย่างง่ายๆจะลงทะเบียนเพื่อนขี้เกียจลงทะเบียนให้แอคเค้าเราหรือเราแอบไปแก้ไขข้อมูลลงทะเบียนของเขาอันนี้ก็ผิดแอบขโมยพาสเวิร์ดเขามาใช้นะคะหรือเราเข้าไประบบอื่นแล้วเราพยายามจะปลอมพาสเวิร์ดในเซิร์ฟเวอร์อื่นหรือ เข้าไปสู่ระบบอื่นผิดหมดนะคะเข้าไปข้อมูลของแฟนแอบแฟนไม่ให้พาสเวิร์ดพยายามเข้าไปแก้พาสเวิร์ดของแฟนจะเข้าไปดูในไฟล์ของเขาใน Facebook ของเขาอันนี้ก็ผิดนะคะเด็กๆตอนเป็นแฟนกันก็รักกันดีเดี๋ยวพอเลิกกันมันฟ้องเราขึ้นมาไอคนใกล้ตัวเนี่ยคะ่ะปัญหาสังเกตไหมคะจากเมื่อกี้ที่คุณเล่าไปช่วงเช้านะคะ แฟนเพจต่างๆนะคะแฟนคลับต่างๆที่เป็นคนใกล้ๆตัวเนะะี่ยค่ะเอาข้อมูลมานะคะอันที่6พยายามจะบุกลุกเข้าสู่ระบบนะคะพยายามจะบุกลุกเข้าไปนะคะเจาะระบบเข้าไปหาจุดอ่อนหาช่องโหว่นะคะอันนี้ต้องใช้ความรู้ทั้งนั้นเทคนิคนินดนึงในการที่จะแฮกเกอร์เข้าไปนะคะเข้าไปนะคะเข้าไปสําเร็จแล้วก็เข้าไปเปลี่ยนข้อมูลไปแก้ไขข้อมูลเขา ะะหรือมีโปรแกรมไม่พึงประสงค์นะคะไปฝังโปรแกรมไว้เกิดทําให้ระบบเขาเปิดไฟล์ไม่ได้นะคะจะต้องอาศัยในการติดตั้งโปรแกรมในการแก้ไขไวรัสวอร์มนะคะต่างๆพวกนี้ก็ถือว่าเป็นภัยคุกคามหมดนะคะนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นนะคะก็จะมีภัยคุกคาม,มอ,อื่นๆที่มันจะเกิดขึ้นทุกวันทุกวันนะคะอนาคตอาจจะมีภัยคุกคามที่มันเยอะกว่าน,นี้รูปแบบใหม่มาก็ได้นะคะ เรื่องภัยคุกคามมันเป็นเรื่องที่เมื่อก่อนเนี่ยมันมีมาเยอะนะคะมันมีแล้วมันก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นมันมีรูปแบบใหม่ๆที่มาช่อโกงเรานะคะมีซอฟต์แวร์แบบใหม่ๆดังนั้นเราต้องรู้เท่าทันนะคะเราต้องติดตามข่าวสารอย่างเช่นวันนี้เรามาอัปเดตข้อมูลกันว่ามันมีแบบไหนกันบ้างอนาคตปีหน้ามีรูปแบบใหม่มาอีกเราก็ต้องติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ต่างๆพวกนี้ที่น่าเชื่อถือได้นะคะคราวนี้อ่า กรอบในการดูแลเรื่องภัยคุกคามเนี่ยนะคะเขาก็จะแบ่งในเรื่องของดูแลเรื่องตัว S ตัวแรก Cybersecurity นะคะดูแลเรื่องของข้อมูลเรื่องขององค์กรโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของด i จิ t a ล Infrastructure นะคะเรื่องของ Digital Government เรื่องของ Digital Manpower ดูแลเรื่องของคนนะคะเพิ่มทักษะให้คนมีความรู้ความสามารถตอนนี้ประเทศไทยขาดคนด้านนี้มาก ขาดคนที่รู้ทางด้านเทคนิคที่จะแก้ปัญหาเขาเลยมุ่งมาให้ความรู้แล้วก็ให้ความรู้ความสามารถนะคะในการแก้ปัญหานะคะจะมีการเรียนในหลักสูตรเหล่านี้นะคะที่จะเป็นคนทางด้านเทคนิคไปแก้ปัญหาในเรื่องของ Cyber Security สุดท้ายค่ะจะต้องมีสื่อกลางในเรื่องของการดูแลเรื่องของดิจิทัลแอปพลิเคชันนะคะอนาคตมาดูซิว่า อนาคตเนี่ยเครื่องบือใหม่ที่จะรับภัยเรื่องของไซเบอร์ตัวแรกค่ะบล็อกเชนใครรู้จักบล็อกเชนมั้งบล็อกเชนเป็นอนาคตเนี่ยธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินเนี่ยคะ่ะจะไม่เราไม่เป็นตัวกลางในการรับส่งเงินเราไม่ต้องใช้เขาละเราที่เป็นผู้ใช้บริการเนี่ยนักศึกษารหรือครูหรืออาจารย์หรือคนที่ทํางานออฟฟิศสามารถส่งข้อมูลกันได้ โอนเงินกันได้โดยไม่ต้องผ่านแบงก์ทุกวันนี้เราโอนเงินผ่านแบงก์กันใช่ไหมต่อไปเนี่ยเราจะเป็นระบบบอกเชนที่หน่วยงานหรือคนต่างๆเนี่ยอุตสาหกรรมต่างๆสามารถรับส่งข้อมูลกันได้เขาเรียกว่าระบบที่ใช้คอนเซปต์ของ peer to peer ทุกคนสามารถส่งข้อมูลถึงกันได้โดยไม่ต้องมีคนกลางดังนั้นข้อมูลที่ส่งถึงกันจะต้องมีการเข้ารหัสพอเข้ารหัสแล้วเนี่ยคนที่จะรู้รหัสถอดการ,รหัสก็คือผู้ส่งกับผู้รับ มันก็จะเป็นเทคนิคอันนึงที่ป้องกันเรื่องของอาชญากรรมไซเบอร์โอเคนะคะอันนี้ก็คือในอนาคตจะเป็นเรื่องของบล็อกเชนอีกตัวหนึง่งเมื่อกี้เราพูดว่าปัญหาของเรื่องของการรักษาความปลอดภัยบนคลาวเนี่ยมันเป็นปัญหาหลักนะคะที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันมีอีกฝ่ายโจรกรรมในที่จะมาเอาข้อมูลบนคลาวดังนั้น คนที่เป็น cloud provider คนที่ดูแลระบบ cloud จะต้องมีวิธีการป้องกันนะคะให้ลูกค้าอย่างเราเนี่ยเป็นผู้ใช้บนบังคับมีความเชื่อใจมีความมั่นใจและปลอดภัยมากขึ้นเมื่อใช้งานบนระบบ cloud นะคะการยืนยันตัวเองขั้นสูงตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราใช้เนี่ยเราใช้ยืนยันตัวเองด้วยพาสเวิร์ดเราจะเข้าใช้ระบบต่างๆต้องกรอกพาสเวิร์ดใช่ไหม และไอ้พาสเวิร์ดของเราเนี่ยถ้าเป็นพาสเวิร์ดยอดแย่มันก็ง่ายกับแฮกเกอร์ในการที่จะจู่โจมใช่ไหมวิธีการที่เราป้องกันตัวเองเราก็ตั้งพาสเวิร์ดให้มันยากแต่ยังไม่พอเราต้องใช้วิธีการที่เรียกว่า two factor authentication ก็คือการใช้อสองแฟกเตอร์เช่นในใน c e b o o k เขาก็สามารถกำหนดได้ค่ะมีช่อง Setting ในการที่จะกำหนดให้เรามีสองแฟกเ เช่นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ OTP เคยแม้เราสั่งซื้อสินค้าอะไรเขาจะส่งรหัสมาให้มือถือเราวันทางพาส s วิร์ดเราก็คีย์ไปให้ทันถ้าเราไม่ถือมือถืออยู่เราก็ไม่ทันใช่ไหมก็ไม่แสดงว่าความเป็นตัวตนของเราอันนี้ก็คือเทคนิคอันนึงถ้าอย่าง Facebook เราสามารถกําหนด Setting ที่เราสามารถให้ใส่พาสเวิร์ดซ้ำเข้าไปได้อีกนะคะอันนี้ก็คือเทคนิคที่ใช้ในการ ยืนยันตัวเองขั้นสูงหรืออีกเทคนิคเขาใช้ behavior based orientation ก็คือจับพฤติกรรมจับพฤติกรรมนะคะในการที่จะเข้าใช้ระบบแล้วก็ล็อกโดยอัตโนมัติอันนี้ก็คือเทคนิคอีกอันหนึง่งเทคนิคในการเรียนรู้แบบ machine learning เมื่อกี้ครูเปิดคลิปให้ดู machine learning คือเทคนิค advanced ขั้นสูงในการเรียนรู้พฤติกรรมการใช้งานโดยการใช้เทคนิคของ AI ใช้เครื่อง ในการเรียนรู้พฤติกรรมของคุณเช่นตอนนี้คุณตื่นนอนกี่โมงพรุ่งนี้คุณจะตื่นมันก็เรียนรู้ทุกวันจากประสบการณ์ที่มีข้อมูลเข้าไปส่งเข้าไปให้ระบบเรียนรู้เช่นทุกวันคุณตื่นนอน7จ็ดโมงเช้าวันนี้คุณก็คงตื่น7จ็ดโมงเช้ามันก็จะมีการใช้เทคนิคของ AI เช่นเดียวกันค่ะ m c h i n e Learning มันก็จะใช้เครื่องมือตัวหนึง่งเข้าไปวิเคราะห์พฤติกรรมของอาชญากรรมทังไซเบอร์เรียนรู้ว่าไอ้แบบนี้มันจะโกงนะแบบนี้มันจะเป็นยังไงเราจะได้แก้ไขได้ทัน อันนี้ก็เป็นเทคนิคอันนึงนะคะที่ใช้ในการแก้ปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์อีกอันนึงเทคนิคที่เขานิยมใช้คือการเข้ารหัสภาษาอังกฤษใช้คำว่า encryption การเข้ารหัสธรรมดาเนี่ยข้อมูลที่เราส่งผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยสมมติเราส่งเงินไปให้เพื่อนเรา5,000บาทมันก็จะส่งตัวเลข5 0 0 0ันไปทางสายอินเทอร์เน็ตในสายไซเบอร์ในอินเทอร์เน็ตเรา แต่เข้ารหัสครูอาจจะเอา5000บวก1 0 0ลบ20หาร3ยกกำลัง2เข้าไปอีกก็จะเป็นค่าตัวเลขหนึง่งนี่คือเข้ารหัสด้วยอันกริทึมหรือสมการของครูคนถอดรหัสก็ต้องรู้ว่าที่ครูใช้สมการในการถอดรหัสเกิดอ,อะไรเขาถึงจะถอดรหัสค่าที่ส่งไปเพื่อให้ได้ค่าตัวเลขเดิมเทคนิคการเข้ารหัสก็จะเป็นเทคนิคที่การใช้ในการส่งข้อมูลเป็นรหัสลับคนที่จะรับได้ก็ต้องมีโค้ดในการถอดรหัส ก็จะทาให้ข้อมูลที่ไอ้พวกดักฟังสัญญาณเนี่ยมันมาดักฟังแต่ไันได้ข้อมูลที่มันผิดไปอะค่ะเพราะมันไม่รู้โค้ดในการถอดรหัสคืออะไรอันนี้ก็คือเทคนิคอันหนึ่งที่จะป้องกันนะคะคนเข้ามาเจาะกรรมเพราะข้อมูลที่ได้ไปมันไม่รู้หรอกมันได้ไปมันก็คือผิดเพราะมันไม่รู้ข้อมูลที่มันถอดรหัสโอเคไหมคะอันนี้ก็เทคนิคที่จะใช้ในการป้องกันป่าปรามนะคะอาชญากรรมทางไซเบอร์แต่สิ่งที่สําคัญที่เราต้องรู้อันนี้คือเทคนิคทางด้านไอที แต่ที่เราจะรู้กันวันนี้เราเป็นประชาชนเราเป็นนิสิตนักศึกษาวันนี้ที่เรารู้กันคืออะไรการป้องกันตัวเองใช่ไหมครูให้ไปเทคนิคในการตั้งพาสเวิร์ดเทคนิคในการอ่าดูเว็บไซต์จริงหรือปลอมเราต้องวิเคราะห์ออก,ก่อนเราต้องกดลิงก์นะคะอาดูว่ามันเป็นลิงก์ที่น่าเชื่อถือไหมอันนี้คือเราเราเรา,เราเตือนตัวเองได้ ะะเรายังไม่มีความรู้ทางด้านเทคนิคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอยากไปเรียนเราไปเรียนได้แต่ตอนนี้เราต้องดูแลตัวเราเองก่อนเพราะถ้าเราเจอแล้วคนที่จะมาแก้ปัญหาให้เราเนี่ยอาจจะยากนิดนึงเราต้องไปเสียเงินเขาเสียเวลาไปจ้างเขามาดูแลหรือระบบเราเสียหายไปเราก็ไม่คุ้มดังนั้นสิ่งที่คุณจะได้วันนี้ก็คือการดูแลตัวเองและการตระหนักรู้นะคะอ่ะมาดูคลิปสุดท้ายนะคะก่อนที่จะ จบในช่วงเช้านะคะครูอยากให้เราดูคลิปนี้เพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะได้เรียนกันเราจะได้รู้รายละเอียดกันว่าพรบรที่มันเกี่ยวกับอะไรเอ่ยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์มันคืออะไรเราจะรู้ไปทําไมคะเนี่ยกฎหมายใครอยากรู้ม้างบางคนบอกอาจารย์บรรยากาศแบบนี้เรียนเรื่องกฎหมายจะง่วงกันไหมคะแต่เราต้องรู้เพราะถ้าเราโดนอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์แล้วข้อมูลเราเสียหายแล้ว เราจะฟ้องเขาได้ยังไงเราจะไปแจ้งความยังไงเรามีสิทธิ์อะไรบ้างถ้าเราไม่รู้เรื่องกฎหมายเป็นไงคะเราฟ้องก็ถูกไหมไม่ถูกเราก็โดนเสียหายไปเราก็โดนหลอกไปตกเป็นเหยื่อเขาเรามีวิธีป้องกันแล้วเราต้องรู้ว่าเราจะคืนสิทธิ์เราได้ยังไงเข้าใจไหมคะดังนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ช่วงบ่ายช่วงบ่ายจะมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งมาบรรยายแต่ก่อนที่ อาจารย์อีทท่านนึงจะบ,บรรยายเนี่ยครูจะให้ดูก่อนว่าสิ่งที่เราควรรู้เกี่ยวกับพรลบรนะคะทางด้านคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างขอคลิปอันนี้ค่ะ สวัสดีค่ะพบกันในไอที24ชั่วโมงกับเอิญปานระพีนะคะคุณผู้ชมคะในทุกวันนี้พรบอรคอมพิวเตอร์ฉบับปรับปรุงแก้ไขพุทธศักราช2560มีผลบังคับใช้แล้วนะคะตอนนี้หลายๆคนในโลกโซเชียลก็ปรับตัวแล้วก็ตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงค่ะแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายคนนะคะที่สงสัยว่าแต่ละมาตราเนี่ยหมายความว่ายังไงวันนี้ไอที24ชั่วโมงจะมาอธิบายขยายความเรื่องนี้ให้เข้าใจง่ายๆกันคะ่ะเมื่อวันที่25มกราคม2560ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพรบรว,รว่าด้วยการกระทำความ ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์2 5 6 0พรบคอมพิวเตอร์ฉบับนี้มีความชัดเจนและเพิ่มอัตราโทษที่หนักขึ้นด้วยค่ะข้อแรกสุดฮิตเลยค่ะหลายๆคนสงสัยกดไลค์ผิดหรือไม่ เรื่องพรบคอมแบบนี้ต้องไปถามอาจารย์ภพบูลอมรนพินโยเกียริผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจารย์ภพบูลบอกเลยว่าไม่ผิดพรบนี้ครับเพราะว่าการกดไลค์เป็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐรรมนูญนะครับที่แสดงควาเห็นว่าเรารู้สึกหรือเห็นด้วยกับความเห็นนั้นไหมโดยปกติไม่มีกฎหมายครับเว้นแต่เราไปกระดมกันกฎไลค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า หรือใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในก,นกนารกระทําความผิดถึงจะผิดแต่ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปกดโดยลักษณะแต่ว่าทําได้อยู่แล้วไม่ผิดกฎหมายครับแล้วเรื่องกดแชร์ล่ะการแชร์ถือเป็นการเผยแพร่แต่จะผิดพรบหรือเปล่าต้องดูที่เจตนาว่าคนที่กดแชร์มีเจตนาหรือทราบหรือเปล่าว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลเท็จค่ะ ถ้ารู้ว่าข้อมูลเท็จแล้วก็ยังจะกดแชร์อันนี้ผิดกฎหมายนะคะยิ่งเป็นข้อมูลที่กระทบกระเทือนความมั่นคงหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นแล้วด้วยยิ่งไม่ควรแชร์เลยละคะ่ะทางที่ดีก่อนจะแชร์ทุกครั้งเช็คให้ชัวร์ว่านี่คือข้อมูลจริงๆใส่เครดิตหรือข้อมูลอ้างอิงจากที่ไหนไว้ด้วยนอกจากจะเป็นการขอบคุณแหล่งที่มาแล้วก็ยังเป็นการเซฟตัวเองว่าเราเอาข้อมูลมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือนะคะส่วนอันนี้เป็นประโยคเด็ดที่ดาราเซเลบเจอกันบ่อยๆฝากร้านด้วยนะคะ ฝากร้านด้วยนะคะดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติทั่วไปสําหรับคนยุคนี้ไปแล้วนะคะยิ่งถ้าเป็นดาราเซเลบชื่อดังยิ่งมีพ่อค้าแม่ค้าแย่งกันจับจองคอมเมนต์ใต้าภาพทุกทีที่เขาโพสต์ภาพสวยๆหรือปล่อยคําคมเด็ดๆจนเดี๋ยวนี้ก็เกิดแฮชแท็กงดฝากร้านโดยในพรบคอมพิวเตอร์ฉบับล่าสุดระบุชัดไว้ในมาตรา11เรื่องส่งข้อมูลหรืออีเมลก่อกวนผู้อื่นหรือสแปม สแปมก็คือข้อมูลที่ผู้ส่งส่งให้ผู้รับโดยที่ผู้รับไม่มีโอกาสที่จะไปฏิเสธในการตอบรับค่ะอย่างเช่นอีเมลขายของส่งให้ทุกวันจนเมลเต็มข้อความโพสต์เมนต์ใต้ภาพในอินสตาแกรมของเราอย่างในกรณีที่ดาราเซเล็บบอกไว้แล้วว่างดฝากร้าน แต่ก็ยังมีพ่อค้าแมค่ค้าไม่เชื่อฟังตรงนี้พ่อค้าแมค่ค้าจะโดนโทษปรับนับเป็นตัวข้อความหรือครั้งละไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทค่ะแต่ถ้าดาราเซเลบลืมโพสต์งดฝากร้านแล้วก็ยังมีการโพสต์ฝากร้านท้านเหล่าเซเลบนั้นได้กดแจ้งเตือนไปแล้วแต่พ่อค้าแมค่ค้าก็ยังไม่ยอมลบออกอันนี้ก็ถือว่าผิดนะคะอย่างนี้ค่ะถ้าอยากจะโพสต์ฝากร้านฝากบริการบ้างก็ทําได้นะคะแต่ว่าต้องเจ้าของยินยอมอย่างเช่นแพรี่พายเมคอัพอาร์ติสต์แถวหน้าของเมืองไทย เขาเปิดโอกาสให้พห่อค้าแม่ค้าฝากร้านได้ก็ต่อเมื่อเธอโพสต์รูปพร้อมกับข้อความที่ว่าโพสต์นี้รับฝากร้านค่ะส่วน SMS อ e ีเมลคอมเมนต์ใน Instagram Facebook ที่ผู้รับไม่สามารถบอกปฏิเสธการรับข้อมูลได้ตรงนี้ถือว่าเป็นสแปมนะคะผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ฉบับนี้เต็มเต็มแต่ถ้าหากมีฟังก์ชันแจ้งผู้ส่งได้ว่าไม่ขอรับข้อมูลเหล่านี้อันนี้ก็จะไม่โดนจัดเป็นสแปมค่ะการด่าว่ากันถือว่าผิดกฎหมายในเรื่องหมิ่นประมาทนะคะแล้วในมุมของพอรบอรคอมพิวเตอร์ล่ะอาจารย์ไัยบูลยังบอกว่า ในมุมของพรบอรคอมพิวเตอร์นั้นไม่ผิดแน่นอนนะคะ แต่จะผิดก็ต่อเมื่อนําข้อมูลที่มีอยู่จริงมาตัดต่อบิดเบือนอย่างเช่นราคาสินค้าราคาจริงๆบอกว่า100บาทแต่มีคนไปตัดต่อป้ายราคาขึ้นเป็น200บาทแล้วก็มาโพสต์ต่อว่าว่าหลอกลวงประชาชนอันเนี้ยผิดเต็มๆค่ะอาจารย์ภัยบูยังฝากถึงคนไทยกับพรบอคอมพิวเตอร์ฉบับนี้ด้วยนะคะว่าประชาชนทั่วไปนี่ควรให้ความสนใจกฎหมายฉบับนี้เพราะมันบังคับใช้กับทุกคนที่ใช้มือถือจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือว่าบางทีถูกหลอกลวงหรือว่าถูกคนที่เอากฎหมายล่านี้ไปใช้ผิดประเภท พรบอรคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับเราแทบจะทุกคนนะคะก็ทุกวันนี้เราใช้ทั้งสมาร์ทโฟนแล้วก็ใช้เน็ตกันอยู่เป็นประจำทุกวันสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างฟังพรบรในแง่มุมของคุณเอิญที่เขาสรุปมีใครกล้าไปฝากร้านอีกไหมมีใครขายออนไลน์ด้วยไหมคะระวังนิดนึงนะไปในที่ที่เขาไม่ให้เราฝากร้านได้นะคะมันสร้างความรำคาญให้เขาแล้วตอนนี้พรบอ,รออกมาแล้วว่ามีความผิดนะคะ แต่ก็มีคนนะเอาช่องทางตรงนี้เนาะก็ก็ดีนะถ้าอยากฝากให้ฝากเลยนะคะแต่บางคนเนี่ยเขาไม่ชอบนะคะในการส่งเมลหรือไปฝากร้านในเว็บไซต์อินสต a แกรมเขาก็ระวังนะคะเวลาขายของก็ต้องหาที่นะคะมาร์เก็ตเพสที่เราจะวางขายสินค้าเราไว้ด้วย ะะหรือว่าเรียกจันเอกก็ได้นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงกฎหมายาหัวข้อคือ Cyberlaw 4.0นะฮะไซเบอร์ล4.0เนี่ยมันจะมีเอา,อางี้ละกันกฎหมายที่เกี่ยวกับ c y เบอร์ลของประเทศไทยเนี่ยตอนนี้มันมีอยู่4ฉบับนะฮะฉบับแรกคือเป็นพรบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส นะกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการทำสัญญาการเรื่องเกี่ยวกับทางธุรกิจนะฮะโดยบนออนไลน์นะฮะกฎหมายฉบับนี้เป็นฉบับแรกเกิดขึ้นในปี2540พอปี2550ครับกฎหมายฉบับที่2อออกมาคือกฎหมายพรบการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กฎหมายตัวนี้เป็นกฎหมายอาญา นะกฎหมายอาญาที่บอกว่าการกระทําอะไรบ้างนะที่กระทําบนคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นการกระทําที่กฎหมายบอกว่าเป็นความผิดนะแล้วมีโทษอย่างไรนะหลังจากนั้นครับหลังจากนั้น1ิปีนะไม่มีกฎหมายใหม่ออกมาเลยเกี่ยวกับไซเบอร์นะจนกระทั่งปีที่แล้วปี2562มีกฎหมายสองฉบับออกมาพร้อมๆกัน นะฉบับแรกคือ,อพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล2องห้ฉบับนี้เนี่ยเป็นฉบับที่ค่อนข้างมีความสำคัญแล้วกระทบต่อทั้งผู้ประกอบการแล้วก็กระทบต่อตัวพวกเราเองด้วยนะเพราะว่าเป็นการพูดถึงว่า้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราเนี่ย มันจะถูกใช้ไปอย่างไรนะครับแล้วผู้ประกอบการที่เอาข้อมูลของเราไปเนี่ยสามารถที่จะเอาข้อมูลของเราไปใช้ได้ขนาดไหนแล้วเขามีหน้าที่อะไรในการเกี่ยวกับในการเก็บรักษาในการใช้ข้อมูลของเราบ้างแล้วเรามีสิทธิ์อะไรที่จะปกป้องข้อมูลของเรานะฮะและกฎหมายอีกตัวหนึ่งฮะในปี2562เหมือนกัน ก็คือพรบรคุ้มครองอความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะกฎหมายเช่บ,บนี้เป็นตัวกฎหมายที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะคุ้มครองข้อมูลสำคัญระบบคอมพิวเตอร์สำคัญของประเทศของหน่วยงานที่มันจำเป็นต่อ,อาการการทำงานของประเทศ ะะเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศเป็นหลักนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเรามีกฎหมาย4ตัวละนะฮะที่เกี่ยวกับไซเบอร์ในเซกเมนต์เนี้ยคือ4ี่ตัวนะ,ะค่อนข้างครอบคลุมทุกด้านละทุกด้านของประเทศละจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกรรมธุรกิจทางพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นการกระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นขอ้อการคุ้มครองบุคคลแล้วก็การคุ้มครอง ความมั่นคงของประเทศสี่ตัวครบถ้วนแล้นะแต่วันนี้เราจะมาดูกันว่าอันไหนมันสำคัญต่อเราบ้างล่ะนะฮะวันนี้ผมเลือกขึ้นมาแค่สมตัวสามกฎหมายนะฮะเราจะเข้าไปแตะมันเท่านั้นนะเราจะเข้าไปดูคร่าวๆนะเนื้อหาคร่าวๆของมันโดยสรุปของมัน ในแต่ละกฎหมายเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้รู้ว่าเรามีสิทธิ์อะไรบ้างเรามีหน้าที่อะไรบ้างเราอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำนะครับกฎหมาย3ฉบับที่ผมจะพูดถึงในวันนี้นะฮะก็คือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์การกระทําความผิดทางอคอมพิวเตอร์แล้วก็การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะส่วนนี้เป็นส่วนที่3เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะอันแรกก่อน พรบรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สองห้าหกสองนะกฎหมายฉบับนี้นะครับต้องบอกว่ามันเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างไกลาจากตัวเราทีเดียวนะฮะมันไกลาจากตัวเราเป็นเพราะว่ามันเป็นกฎหมายที่มันกำหนดนะฮะกฎหมาย ที่มันกำหนดระบบคอมพิวเตอร์ระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มันมันไม่เกี่ยวกับเรามันไม่มันไม่ค่อยเกี่ยวกับเราสักเท่าไหร่นะนั่นคือว่าพรบฉบับนี้เนี่ยมุ่งที่จะคุ้มครองข้อมูลคอมพิวเตอร์แล้วก็ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานนะฮะหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญนะของประเทศนะฮะ หน่วยงานพวกนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อย่างไม่ใช่คอมพิวเตอร์ส่วนตัวของเรานะครับไม่ใช่คอมพิวเตอร์ส่วนตัวไม่ใช่โทรศัพท์มือถือของเรานะหน่วยงานพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นพวกโรงไฟฟ้านะฮะโครขงข่ายโทรคมนาคมต่างๆเช่นพวกออของบริษัททรูบริษัท a อ s ออะไรพวกเนี้ยนะครับรวมถึง รถไฟฟ้าการทำงานของสนามบินระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารสถาบันการเงินตลาดหลักทรัพย์ต่างๆนะพวกนี้อะไรที่มันมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศเนี่ยนะครับจะอยู่ในความหมายของโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศนะซึ่งกฎหมายฉบับนี้มุ่งที่จะคุ้มครองนะแต่ถึงแม้ว่ามันจะไม่ ไม่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับตัวเรานะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่ามันมันจะไม่สำคัญนะฮะนั่นเป็นเพราะว่ากฎมหมายฉบับนี้เนี่ยได้กำหนดนะกำหนดว่าให้มีถ้าหากมีภัยคุกคามทางไซเบอร์เกิดขึ้นนะฮะถ้ามีภัยทุกคามทางไซเบอร์เกิดขึ้นเนี่ยรัฐนะครับจะมีอำนาจเข้าไปจัด การจัดการกับภยัยคุกคามพวกนี้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูกันฮะว่าไอ้คำว่าภายัยคุกคามทางไซเบอร์เนี่ยมันคืออะไรภยัยคุกคามทางไซเบอร์เนี่ยคือการกระทำนะฮะที่มันไม่ชอบด้วยกฎหมายนะฮะโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ที่มันไม่พึงประสงค์ที่มันมี เจตนาร้ายนแล้วเข้าไปทำลายระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีภัยเกิดขึ้นซะก่อนมันจะต้องมีภัยคุกคามทางไซเบอร์ซะก่อนนะฮะมันจึงจะทริกเกอร์ให้มีการใช้อำนาจทางกฎหมายนี้ได้ตามกฎหมายนี้ได้นะฮะ แล้วภัยคุกคามมันมีอะไรบ้างล่ะนะฮะภัยคุกคามทางไซเบอร์นะฮะตามกฎหมายฉบับนี้แบ่งออกเป็น3ระดับคือระดับไม่ร้ายแรงระดับร้ายแรงแล้วก็ระดับวิกฤตนะฮะระดับไม่ร้ายแรงเนี่ยคือระดับที่ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยถูกโจมตีนะฮะแต่การถูกโจมตีนั้นเนี่ย ไม่ได้ส่งผลทำให้การทำงานหรือการให้บริการของการของโครงสร้างพื้นฐานนั้นเนี่ยหยุดชะงักไปยังทำงานได้ฮะการให้บริการของโครงสร้างพื้นฐานนั้นยังทำงานได้ยังทำงานให้บริการได้แต่ทำงานช้าลงนะเช่นโรงไฟฟ้าถูกโจมตีนะครับทำให้จ่ายไฟฟ้าได้น้อยลง นะครับหรือว่าออธนาคารระบบธนาคารถูกโจมตีทําให้การโอนเงินเนี่ยช้าลงระบบช้าลงจากจากตอนแรกวิ่งได้100%ซตอนนี้เหลือแค่50%าสนะิบนะฮะทำให้การทํางานมันช้าลงแต่ยังทํางานได้นี่คือการภัยคุกคามที่ไม่ร้ายแรงอันที่สองภัยคุกคามร้ายแรง ในระดับร้ายแรงภัยคุกครามระดับนี้นะครับเป็นภัยคุกครามที่ส่งผลให้การให้บริการของโครงสร้างพื้นฐานนั้นหยุดทำงานลงเฉพาะเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกโจมตีนะเช่นทำส่งการโจมตีระบบธนาคาร,นะครทําให้ธนาคารนี้ใช้การไม่ได้เลย โอนเงินก็ไม่ได้ถอนเงินก็ไม่ได้นะครับทำให้ธุรกรรมอะไรทำธุรกรรมอะไรกับธนาคารไม่ได้เลยนะครับแต่เป็นเฉพาะธนาคารนี้เท่านั้นเฉพาะธนาคารนี้ที่ถูกโจมตีเท่านั้นธนาคารอื่นไม่เป็นไรธนาคารอื่นยังใช้งานได้ปกตินะฮะอันนี้คือภัยคุกคามขั้นร้ายแรงนะรแต่ยังไม่ถึงวิกฤตนะครับ ภัยคุกคามระดับต่อไประดับสุดท้ายสูงสุดคือระดับวิกฤตภัยคุกคามระดับนี้นะครับเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลให้ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานพื้นฐานหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานหลายๆหน่วยงานนะฮะล่มหยุดการทำงานชะง,งักลงนะครับเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง นะไม่ใช่แค่เฉพาะโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกโจมตีเท่านั้นนะแต่เป็นหลายๆโครงสร้างพื้นฐานต่อเนื่องกันเกี่ยวเนื่องกันมันพังลงไปหมดเลยนะครับเช่นส่งโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะร,ระบบของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเชื่อมโยงกับธนาคารหลายๆแห่งทุกๆแห่งในประเทศ เพราะฉะนั้นพอพอระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารแห่งประเทศไทยล่มปุ๊บนะฮะร,ระบบการโอนเงินระบบการทำธุรกรรมอะไรต่างๆทาง,ทางออนไลน์ล่มหมดเลยนะฮะล่มทั้งประเทศเลยนะฮะอย่างเนี้ยแล้วการเข้าไปจัดการดูแลนะของรัฐเนี่ยเป็นไปได้ยากมากนะครับก็จะถือว่าเป็นภัยคุกคามขั้นวิกฤตนะซึ่ง ก็จะส่งผลให้มีมาตรการที่ของรัฐที่มันเข้มข้นมากขึ้นมานนในการที่จะเข้ามาจัดการดูแลนะครับแล้วอะไรล่ะที่มันจะถือว่าเป็นภัยคุกคามบ้างนะที่มันจะส่งผลทําให้เกิดเกิดเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ขึ้นมาได้นะฮะเราก็ต้องมาดูกันฮะว่า ไอ้ความการกระทําความผิดทางไซเบอร์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะโดยทั่วไปแล้วนะครับการกระทําความผิดทางไซเบอร์เนี่ยมันจะมีอยู่ลักษณะใหญ่ๆนะลักษณะแรกคือการกระทําความผิดที่มีคอมพิวเตอร์เป็นเป้าหมายคือมุ่งเน้นที่จะทําลายคอมพิวเตอร์นะฮะทำระบบคอมพิวเตอร์อีกอันนึงก็คือ เป็นการกระทำความผิดที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือนะฮะคือไม่ได้มุ่งเน้นที่จะทำลายระบบคอมพิวเตอร์แต่ใช้เพียงแต่ใช้มันเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดเท่านั้นนะฮะการกระทําความผิดที่มีคอมพิวเตอร์เป็นเป้าหมายเนี่ยนะฮะมันจะต้องเป็นการกระทําความผิดที่โดยตรงต่อตัวระบบคอมพิวเตอร์ระบบไซเบอร์ ไม่ว่าจะเป็นตัวคอมพิวเตอร์เองข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์นะฮะจนส่งผลให้ระบบไซเบอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยหยุดทำงานชะง,งักการทำงานปฏิเสธการทำงานหรือทำงานช้าลงนะนี่คือการกระทำที่มีคอมพิวเตอร์เป็นเป้าหมายเช่นการส่งไวรัสเข้าไปทำลายข้อมูล ทำลายระบบคอมพิวเตอร์นะฮะอันนี้คือมุ่งเน้นที่จะทําลายเลยนะฮะไม่มีวัตถุประสงค์อย่างอื่นต้องการทําลายนะฮะอันที่2คือการใช้อ่อ DDoS Attack คือการทำให้ระบบปฏิบัติการระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์เนี่ยหยุดการทำงานปฏิเสธการทำงานไปนะแต่ตัวคอมพิวเตอร์ไม่ได้เสียหาย ตัวระบบไม่ได้เสียหายแค่หยุดทำงานเพราะว่ามันมีข้อมูลเป็นจำนวนมากนะฮะถูกส่งเข้าไปหาคอมพิวเตอร์เป้าหมายพร้อมๆกันนะจนทำให้คอมพิวเตอร์เป้าหมายเนี่ยไม่สามารถที่จะประมวลผลได้ได้ทันนะฮะมันก็จะหยุดการทำงานลงไปนะฮะหรือการเรียกค่าไถ่ข้อมูล นะใช้แรนซัมแวร์ในการเรียกค่าถ่ายข้อมูลนะฮะเช่นก็คือการที่ส่งแฮกระบบคอมพิวเตอร์เข้าไปนะครับแล้วก็ไปใส่รหัสข้อมูลต่างๆที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นคอมพิวเตอร์เป้าหมายนั้นนะครับแล้วก็จะพอถูกใส่รหัสปุ๊บเจ้าของคอมพิวเตอร์เองตัวคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์นั้นไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆนั้นได้ เพราะมันถูกใส่รหัสอยู่นะฮะแล้วเขาก็คนกระทําเนี่ยคนที่คนที่ส่งแรนซัมแวร์เข้าไปเนี่ยนะฮะก็จะส่งอีเมลส่งข้อความนะฮะเข้าไปหา,หาเจ้าของคอมพิวเตอร์บอกว่าตอนเนี้ยข้อมูลของคุณถูกลักพาตัวไปแล้วนะฮะถ้าอยากได้ข้อมูลคืนนะครับให้ส่งให้จ่ายเงินมา ถ้าจ่ายเงินมาเดี๋ยวจะให้รหัสปลดล็อกให้นะครับอย่างนี้ถือว่าเป็นการเรียกค่าไถ่ข้อมูลนะฮะที่ล่าสุดนะครับข่าวล่าสุดก็คือกรณีของบริษัท Capcom นะฮะถูกถูกแรนซัมแวร์เข้าไปนะฮะข้อมูลต่างๆข้อมูลเกมต่างๆรวมถึงข้อมูลของออลูกค้าต่างเนี่ยถูกลัก เรียกข้าไทยนะบ,บอกว่าแคปคอมต้องจ่ายเงินประมาณ330ล้านบาทนะเพื่อเป็นการปลดล็อกข้อมูลพวกนี้มิฉะนั้นแล้วจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเกมที่จะเปิดตัวในปีหน้านะครับต่างๆเหล่านีแ้แล้วข้อมูลเกมของแคป c o m ก็จะไม่อยู่เลยนะฮะพวกนี้นะครับเป็นการโจมตี นะครับโดยมีคอมพิวเตอร์เป็นเป้าหมายเป็นการกระทำความผิดทางไซเบอร์ที่มีคอมพิวเตอร์เป็นเป้าหมายอีกอันนึงก็คือการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือเท่านั้นนะการกระทำนี้เนี่ยตัวคอมพิวเตอร์ไม่ได้เสียหายนะแต่ว่าคอมพิวเตอร์ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดนะเช่นผู้ใช้เนี่ย นำข้อมูลเท็จข้อมูลปลอมข้อมูลบิดเบือนนะฮะหรือข้อมูลใดๆที่มันเป็นผลกระทบมันส่งผลไม่ดีต่อผู้อื่นต่อประชาชนที่เสียหายเป็นวงกว้างหรือว่าต่อประเทศต่อความมั่นคงของประเทศหรือว่านำเข้าข้อมูลที่มันลามกนำเข้าข้อมูลที่มัน ทําให้คนอื่นเขาเสียชื่อเสียงนะฮะภาพตัดต่อของผู้อื่นแล้วทําให้คนอื่นเขาเสียชื่อเสียงอะไรพวกเนี้ยนะจะเป็นความผิดฐานที่ในลักษณะที่เป็นการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเป็นเครื่องมือในการกระทําความผิดนะฮะการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์นะฮะสรุปมันมีอยู่2ประเภทใช่ไหมใช้เครื่องมือใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ กับมีคอมพิวเตอร์เป็นเป้าหมายแล้วความผิดแบบไหนล่ะที่มันจะถือว่าเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ของตามพรบรฉบับนี้นั่นก็คือการกระทำความผิดที่มีคอมพิวเตอร์เป็นเป้าหมายนะ,ะเท่านั้นนะฮะที่จะถือว่าเป็นการกระทำที่ถือเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามพรบรการ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะฮะเพราะฉะนั้นไอการกระทำความผิดที่มีคอมพิวเตอร์เป็นเป้าหมายเนี่ยมันอยู่ในพรบรการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2 5 5 0ะฮะเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันครับว่าการกระทำความผิดอะไรบ้างนะครับที่มันทำให้ที่มันจะส่งผลเป็นการ เป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้นะครับการกระทำความผิดที่มันอาจจะส่งผลให้เป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์เนี่ยมันจะอยู่ในมาตรา5ถึงมาตรา12นะครับมาดูกันอันแรกครับมาตรา5มาตรา5เป็นกรณีการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบมาตรานี้เนี่ยก็คือการที่ คอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์นั้นเนี่ยนะฮะมีมาตรการป้องกันอยู่นั่นก็คือมีการใส่พาสเวิร์ดมีต้องการจะเข้าไปใช้ได้เนี่ยจะต้องมีการใช้ยูสเนมใช้พาสเวิร์ดเข้าไปนะหรือว่าต้องมีการระบุตัวตนของผู้ใช้เช่นจะต้องมีการสแกนใบหน้าสแกนลายนิ้วมือนะต้องหรือต้องใส่รหัสเข้าไปนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยคนกระทำความผิดเนี่ยดันไปรู้ นะวิธีการเข้าการใช้งานเข้าไปรู้รหัสผ่านเข้านะฮะแล้วก็ใช้รหัสผ่านพวกนั้นเนี่ยเข้าไปใช้ระบบคอมพิวเตอร์นั้นของคนอื่นโดยที่ตัวเองไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปแล้วก็มีเจตนาที่จะใช้คอมพิวเตอร์นั้นในทางที่ไม่ดีนะฮะมีเจตนาที่จะใช้คอมพิวเตอร์นั้นในทางที่ไม่ดีนะฮะกรณีอย่างเนี้ย ก็ถือว่าเป็นการกระทำความผิดนะตามมาตราห้านะถือเป็นการกระทำความผิดตามมาตรหาห้าฐานเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่มีมาตรการป้องกันโดยไม่ชอบนะฮะเช่นการที่แฮกเกอร์แฮกระบบ e-banking ของธนาคารเข้าไปนะโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเข้าไปโอนเงินมาเป็นของตัวเอง นะเข้าไปขมโมยเงินของคนอื่นจากบัญชีของจากบัญชีธนาคารของออลูกค้าของธนาคารนะหรือว่าป้อนโปรแกรมโทรจันฮอสเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นนะกรณีอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา5ได้นะโทรจันฮอสคืออะไรโทรจันฮอร์สคือ ชุดคำสั่งอย่างหนึ่งนะครับหรือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมอะไรก็ตามนะที่โดยตัวของมันเองแล้วเนี่ยมันดูเหมือนเป็นสิ่งที่มันมีประโยชน์นะมันตัวโปรแกรมตัวชุดคำสั่งมันใช้งานได้ด้วยนะฮะมีประโยชน์นะครับแต่ว่าในภายในชุดคำสั่งนั้นเนี่ยมันมีแฝงชุดคำสั่งอีกชุดคำสั่งหนึ่งที่ให้ออกมาเก็บข้อมูลให้ออกมา ทำอะไรไม่ดีกับระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ถูกติดตั้งชุดคำสั่งนี้เข้าไปนะฮะนี่คือโทจันฮอสนะก็จะผิดตามมาตรา5้าาได้นะครับฐานเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ชอบมาตราหนะเป็นกรณีการที่ไปรู้รมาตรการป้องกันพวกเนี้ย ไปรู้ username ไปรู้ password ของคนอื่นเขาเข้านะร,รู้ว่าถ้าจะเข้าไปใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นคนนี้จะต้องใส่ username p a พ s สเว d อ,อะไรนะฮะร,รู้แล้วก็เอาไปเปิดเผยให้คนอื่นเขานะโดยถ้าการเปิดเผยนั้นเนี่ยมันน่าจะทำให้คนเจ้าของคอม,คอมพิวเตอร์นั้นเนี่ยเสียหายนะครับก็จะมีความผิดตามมาตราห นะฮะเช่นการที่ไปแอบ,บรู้ระบบ uh, username password เข้าระบบ e-banking นะฮะหรือว่าระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่นนะครับแล้วข้อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นั้นเนี่ยเป็นข้อมูลสำคัญเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลลับนะครับแล้วทีนี้เนี่ย ดันเอาข้อมเอา username password ในการเข้าใช้เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์นี้เนี่ยเอาไปเปิดเผยให้คนอื่นเขารู้นะฮะกรณีอย่างเนี้ยก็มันก็จะทำให้คนอื่นที่ได้รู้ username หรือ password พวกเนี้ยไปเนี่ยสามารถเอา username password เนี้ไปใช้ไปเปิดดูเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของเขาได้นะฮะก็จะมีความผิดตามมาตรา6นี้นะครับมาตรา7 มาตราเจ็ดจะเป็นกรณีคล้ายๆนะฮะกับกรณีของมาตราห้านะฮะจะเป็นความผิดต่อเนื่องกันก็ได้นะฮะมาตราเจ็ดคือการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่มีมาตรการป้องกันโดยมิชอบนะฮะกรณีนี้เนี่ยก็คือข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นเนี่ยเขาถูกใส่รหัสเอาไว้นะครับแล้วทีนี้เนี่ย ก็ดันไปรู้รหัสเข้าไม่ว่าจะรู้โดยเจ้าของเขาบอกเองหรือว่ารู้โดยไปแอบรู้รู้โดยแฮกระบบเข้าไปนะครับแล้วก็แต่ว่าแล้วก็เข้าไปโดยที่เจ้าของเขาไม่ได้อนุญ,ญาตให้เราเข้าไปแล้วก็มีเจตนาไม่ดีนะเจตนาไม่ดีที่จะทำทำไม่ดีต่อข้ขอมูลคอมพิวเตอร์นั้นไม่ว่าจะเป็นการไปขโมยข้อมูล ไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปทำลายข้อมูลนะฮะก็ถือว่าเป็นการกระทำความผิดตามมาตราเจ็ดได้นะฮะหรือเอาข้อมูลนั้นไปใช้ในทางที่ไม่ดีนะเช่นแอบล็อกอินเข้าไปอ่านอีเมลของเพื่อนแค่นี้ก็ผิดนะฮะแค่นี้ก็ผิดแล้วนะครับแค่อีเมลของเพื่อนเรารู้ไปรู้อี username password ในการใช้อีเมลของเพื่อนเข้าออแล้วเข้าไปใช้อีเมลของเพื่อนเข้าไปอ่านอีเมลของเขานะฮะถือว่าเราเข้าถึงข้อมูลของเขาแล้วโดยมิชอบนะนะครับหรือว่าแอบล็อกอินเข้าไปในระบบ e-banking ของเพื่อนของผู้อื่นนะครับอย่างเนี้ยก็เป็นความผิดตามมาตรา7นะครับมาตรา8 มาตรา8เนี่ยเป็นการดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ชอบนะฮะาการกระทําความผิดตามมาตรา8เนี่ยนะครับอาจจะต้องอาศัยเรียกว่าการความสามารถนะฮะสกิลนะฮะในการใช้งานในการในการเรียกว่าอะไรสกิลทางคอมพิวเตอร์เนี่ยค่อนข้างสูงนิดนึง นะเพราะว่ามันเป็นการเข้าไปดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นนะฮะซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเนี่ยมันกำลังอยู่ในระหว่างการส่งในระบบนะฮะโดยคุณโดยคนที่ทำนั้นเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปใช้ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลนั้นได้แล้วข้อมูลนั้นก็ไม่ได้ไม่ใช่เป็นข้อมูลของสาธารณะ ที่คนทั่วไปจะเข้าไปใช้ได้นะฮะอาจจะเป็นอาจจะเป็นข้อมูลส่วนตัวของเขาข้อมูลลับของบริษัทซึ่งเขาไม่ได้เปิดเผยให้คนทั่วไปสามารถเห็นข้อมูลพวกนี้ได้นะแต่ไปใช้พวกโปรแกรมต่างๆเครื่องมือต่างๆนะฮะแอบเข้าไปนะฮะแอบเข้าไปดูดข้อมูลมาดักจับข้อมูลออกมานะฮะ พวกนี้ก็จะเป็นก็จะใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์ที่สูงนิดนึงนะฮะเช่นการใช้เครื่องมือประเภทส n i ฟเฟอร์ iffer, นะสนิฟเฟอร์เนี่ยจะเป็นการที่ระบบที่เป็นเครื่องมือหรือโปรแกรมนะฮะที่เข้าไปตามหาข้อมูลที่ที่ถูกเซตไว้ว่าต้องต้องเข้าไปหานะ,ะมันก็จะเข้าไปตามหาข้อมูลที่ที่ถูกสั่งมาให้หานี่แหละเหมือนสุนัขดมกลิ่น นะเหมือนสุนัขดมกลิ่นเลยสุนัขดมกลิ่นถ,ถูกสั่งให้ตามหายาเสพติดมันก็จะไปหายาเสพติดละเหมือนกันสนิฟเฟอร์ก็เหมือนกันนะมันก็จะเข้าไปค้นหาข้อมูลที่มันที่มันถูกสั่งให้มาหาแล้วก็ถูกแล้วก็ส่งข้อมูลกลับมาให้ตัวคนที่ติดตั้งระบบนี้เข้าไปนะฮะหรือสายแวร์นะสายแวร์เนี่ยมันจะเป็นพวก ชื่อมันก็บอกแล้วสปายแวร์สปายนะมันก็จะเข้าไปค้นหาข้อมูลต่างๆนะฮะสปายแวร์ ware, เนี่ยมันจะมาพร้อมกับการการท่องท่องอินเทอร์เน็ตต่างๆนะมาพร้อมกับพวกการเข้าไปใช้เว็บเบราว์เซอร์นะครับหรือว่ามาพร้อมกับการติดตั้งโปรแกรมอะไรต่างๆเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ของเรานะฮะ มันก็จะเข้าไปทําลายเข้าไปค้นหาข้อมูลนะะในระบบคอมพิวเตอร์ของเราได้นะะหรือว่าคีย์ล็อกเกอร์คีย์ล็อกเกอร์เนี่ยจะเป็นตัวที่เข้าไปจดจำการกดคีย์บอร์ดของเรานะฮะว่าเรากดคีย์บอร์ดอะไรลงไปบ้างนะฮะพอพอกดคีย์บอร์ดเสร็จแล้วมันก็จะส่งข้อมูลมาให้คนที่เอาเอาเอาโปรแกรมเนี้ยเข้าไปติดตั้งในคอมพิวเตอร์ คนคนที่เอาโปรแกรมเข้าไปติดตั้งเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่าคอมพิวเตอร์เป้าหมายเนี่ยใช้งานทำอะไรบ้างกดเคาะกดคีย์บอร์ดอะไรลงไปบ้างนะครับนี่คือความผิดตามมาตรา8ความผิดตามมาตรา9นะฮะเป็นการทำให้เสียหายทำลาย เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบนะฮะความผิดตามมาตรานี้เนี่ยนะฮะเป็นการกระทำต่อข้อมูลของผู้อื่นนะฮะเป็นการกระทำต่อข้อมูลของผู้อื่นโดยมิชอบนะฮะทำให้ข้อมูลของเขาเสียหายเปลี่ยนแปลงไปนะฮะถูกเพิ่มเติมถูกแก้ไขนะครับกรณนีนี้เนี่ย เพิ่งจะมีเรื่องไม่นานมานี้นะฮะกรณีนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับแรนดัมแวร์ก็ได้นะฮะการแรนซัมแวร์เนี่ยมันก็คือผมได้บอกไปตอนต้นแล้วนะฮะก็คือการแฮกระบบเข้าไปนะครับแฮกระบบเข้าไปแล้วก็ไปใส่รหัสข้อมูลของเขาทำให้เขาเป้าหมายเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้งานข้อมูลได้ไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้นะฮะพวกนี้เนี่ย คือการกระทําความผิดตามมาตรา9นี้เลยนะฮะคือการทําให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขทําลายทําให้เสียหายนะฮะซึ่งข้อมูลของของคอมพิวเตอร์เป้าหมายนะฮะกรณีนี้นะฮะเพิ่งเกิดขึ้นกับโรงพยาบาลสระบุรีโรงพยาบาลสระบุรีเนี่ยเขาเอาเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้นะฮะพวกข้อมูลอะไรต่างมันมันใช้ใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์หมดแล้วล่ะ นะรวมถึงพวกข้อมูลเกี่ยวกับเวทระเบียนต่างๆนะฮะของคนไข้นะฮะประวัติการรักษานะฮะว่าคนนี้ชื่ออะไรรักษากระหมออะไรรักษาใส่กินยาอะไรไปแล้วบ้างรักษาด้วยโรคอะไรมาบ้างข้อมูลมันก็จะถูกบันทึกอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดรวมถึงเกี่ยวกับพวกข้อมูลการส่งตัว ต่างๆมันก็เวลาจะเชื่อมโยงกับส่งตัวคนไข้ไปรักษาอีกโรงพยาบาลหนึ่งนะครับก็จะส่งข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะฮะเจ้าตัวแฮกเกอร์เนี่ยก็เข้ามาจัดการล็อกแฮกเข้ามาแล้วก็ล็อกข้อมูลพวกนี้ไว้นะฮะทำให้โรงพยาบาลสระบุรีไม่สามารถที่จะนำข้อมูลพวกนี้มาใช้ได้ นะไม่สามารถนําข้อมูลพวกนี้มาใช้ได้เลยถูกล็อกเอาไว้เลยนะถูกล็อกเอาไว้เลยนะครับส่งผลให้เขาจะต้องทําทุกอย่างด้วยแมนนวลหมดนะฮะไม่มีประวัติการให้ยาคนไข้ไม่มีประวัติคนไข้นะฮะก็ต้องเอาประวัติเดิมที่เคยเทําไว้เป็นกระดาษเนี่ยออกมาใช้นะฮะส่วนเรื่องยาก็ต้องบอกแจ้งให้ คนไข้เอายามาที่เหลืออยู่มาด้วยเนะเพราะว่าไม่สามารถที่จะแทร็กกลับไปได้เลยว่าคนไข้ใช้ยาอะไรบ้างนะฮะทำงานทำงานแทบไม่ได้เลยนะฮะแล้วแฮกเกอร์ก็ส่งอีเมลเข้ามาหาโรงพยาบาลนะครับบอกว่าให้จ่ายเงินจำนวนหนึ่ง นะจำนวนไม่มากเท่าไหร่นะฮะไม่มากเท่าไหร่เพราะว่ากรณีของโรงพยาบาลสระบุรีเนี่ยนะครับไม่ไม่ได้ใหญ่มากนะฮะสักประมาณคิดเป็นเงินแล้วก็ประมาณ2 0 0 0 0นบาทนะสองแสนบาทหรือ2ล้านบาทเนี่ยแหละนะแต่คิดว่าน่าจะเป็น2 0 0 0 0นบาทนะฮะให้จ่ายเป็นเงินแบบเงินดิจิทัลเงิน, o, นคริปโตนะฮะให้จ่ายเป็นบิตคอยนะครับก็สุดท้ายแล้ว ผมไม่แน่ใจว่าจบอย่างไรแต่เชื่อว่าโรงพยาบาลยอมจ่ายเชื่อว่าโรงพยาบาลน่าจะยอมจ่ายนะครับเพราะว่ามันตามตัวคนนี้ไม่ได้นะครับและเป็นข้อมูลที่สำคัญนะฮะต่อมาครับการกระทำความผิดตามมาตราสิบมาตราเก้เมื่อกี้เป็นการกระทำต่อข้อมูล นะมาตราสิบจะเป็นการกระทําต่อระบบคอมพิวเตอร์นะฮะทำให้ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยของผู้อื่นเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะทำงานได้ตามปกติทำงานได้ช้าลงหรือปฏิเสธการทำงานนะฮะพวกเนี้ยโดยที่คนที่กระทำเนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่ไม่ดีมีเจตนาที่ไม่ดี ไม่มีสิทธิ์ที่จะทําได้นะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปทำให้ทาให้ระบบคอมพิวเตอร์คนอื่นเขาเสียหายนะอย่างเนี้ยก็เป็นความผิดตามมาตราสิบนะฮเช่นกรณีของตลาดหุ้นนิวซีแลนด์นะตลาดหุ้นนิวซีแลนด์เนี่ยนะเนื่องจากระบบการการซื้อขายหุ้นในปัจจุบันเนี่ยมันผ่านมันผ่านออนไลน์กันหมดแล้ว นะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีาการซื้อขายหุ้นกันผ่านทางออนไลน์นะครับตลาดหุ้นนิวซีแลนด์เนี่ยถูกถูกแฮกเกอร์เนี่ยใช้ DDoS attack นะฮะใช้ DDoS attack หรือ Distributed denial of service นะฮะ attack นะฮะผมจะเล่าเกี่ยวกับ DDoS attack ให้ฟัง DDoS attack เนี่ยมันคือการที่แฮกเกอร์เนี่ยเขามีเป้าหมายนะครับที่จะทำลายระบบคอมพิวเตอร์หรือว่าทำให้ระบบคอมพิวเตอร์สักที่หนึ่งเนี่ยหยุดชะง,งักปฏิเสธการทำงานนะฮะวิธีการกระทำของเขาก็คือวัตถุสิ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นของ DDoS DDoS attack เนี่ยก็คือการที่มัน ถูกข้อมูลจำนวนมากนะถูกส่งเข้าไปหาคอมพิวเตอร์เป้าหมายพร้อมๆกันนะฮะพอมันถูกส่งเข้าไปพร้อมๆกันแล้วเกิดอะไรขึ้นมันทํางานไม่ได้มันประมวลผลไม่ทันนะคอมพิวเตอร์มันมเีเรียกว่าอะไร Capacity นะฮะเรียกว่าเ,เรียกว่าอะไรดี การทำงานในการที่จะประมวลผลข้อมูลอย่างจำกัดนะฮะจำกัดจำ,จำกัดอยู่นะ,ะเพราะฉะนั้นพอข้อมูลจำนวนมากๆเกินกว่าเกินกว่าความจุความความพาซิตี้ความสามารถในการประมวลผลมันถูกส่งเข้ามาพร้อมๆกันได้นี่มันก็ทำงานช้าลงจนกระทั่งถึงขนาดระดับปฏิเสธหยุดชะงักการทำงานไปเลยนะฮะแล้ววิธีการของแฮกเกอร์เขาทำอย่างไรล่ะ วิธีการของเขาก็คือเขาเอา m a l w a r ์ครับ m a l แวร์ไปส่งไปติดตั้งเอาไว้ในในคอมพิวเตอร์ทั่วๆไปของคนอื่นฮะเป็นจำนวนมากนะผ่านการผ่านการเข้าเว็บไซต์ผ่านการติดตั้งระบบนะฮะซอฟต์แวร์อะไรบางอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ใช้งานที่บ้าน อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตออฟสิงต่างๆพวกนาฬิกาพวกอะไรพวกเนี้ยนะฮะถูกส่งเข้าไปติดตั้งเมาเมาแวร์ติดตั้งเยอะมากเลยฮะเป็นเรียกว่าเป็นร้อยเป็นพันเครื่องนะฮะหรือมากกว่านั้นนะฮะพอคอมพิวเตอร์พวกเนี้ยของคอมพิวเตอร์ของคนอื่นทั่วๆไปเนี่ยถูกติดตั้งมาแวร์ไปหมดแล้วแฮกเกอร์เขาสามารถที่จะเข้าไปควบคุมคอมพิวเตอร์พวกนี้ได้นะฮะ สามารถเข้าไปคว,ค,วควบคุมคอมพิวเตอร์พวกนี้ได้พอเขาสะสมจำนวนคอมพิวเตอร์ได้จำนวนหนึ่งแล้วนะฮะเรียกว่าคอมพิวเตอร์พวกนี้จะเรียกว่าซอมบี้นะฮะจะเรียกว่าซอมบี้พอเขาสะสมได้แล้วนะ,ะถึงวันที่เขาจะแอตแท็กแล้วก็ถึงวันที่เขาจะแอตแท็กเขาก็จะสั่งให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เขาควบคุมเนี่ยส่งข้อมูล นะส่งข้อมูลเข้าไปหาระบบคอมพิวเตอร์เป้าหมายนะอย่างกรณีนี้ก็คือระบบคอมพิวเตอร์ของตลาดหุ้น New Zealand, นิวซีแลนด์พอระบบคอมพิวเตอร์ตลาดหุ้นนิวซีแลนด์ได้รับขอบข้อมูลจำนวนมหาศาลขนาดนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรองรับไม่สามารถที่จะประมวลผลได้ส่งผลให้ตลาดหุ้นนิวซีแลนด์เนี่ย ต้องระง,งับการซื้อขายนะระง,งับการซื้อขาย4วันนะสวันเลยนะเพราะว่าคอมพิวเตอร์มันไม่สามารถที่จะประมวลผลได้ทันนะมันชะง,งักการทำงานไปเลยนะนี่คือการกระทำความผิดตามมาตราสิบนะคือทำให้ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานผิดปกติไปนะครับ ต่อมามาตรา1 1มาตรา1 1จะเริ่มเข้ามาใกล้ชีวิตพวกเรามากขึ้นแหละมาตรา1 1เนี่ยเป็นความผิดฐานสแปมฮะเป็นการส่งข้อมูลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะฮะไปรบกวนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นหรือว่าส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ไปทำให้คนอื่นเขาเนี่ย เกิดเดือดร้อนลาคาญนะแล้วไม่ไม่ยอมเปิดโอกาสให้เขาปฏิเสธไม่รับอีเมลพวกนี้ได้นะก็จะเป็นความผิดตามมาตรา11นะครับเราจะเห็นว่าถ้าหากเราใช้อีเมลเนี่ยนะครับถ้าหากไปดูในมันจะมีบางครั้งนะฮะที่มันจะมีอีเมลโฆษณามาหาเรา นะจะมี email อีเมลโฆษณามาหาเรานะแต่ก่อนเนี่ยมันไอ้พวกนี้เรียกว่าสแปมส่วนใหญ่มันจะถูก,ถกโยนเข้าไปในโฟลเดอร์สแปมโดยอัตโนมัตนะิแต่ก็มีบ้างที่มันจะหลุดลอดออกมาในหน้าอินบ็อกซ์หลักของเรานะถ้าเราเปิดเข้าไปดนะูจะเห็นว่าด้านล่าง,างเนี่ยมันจะมีเขียนบอกว่าถ้าหากท่านไม่ต้องการรับ อีเมลจากเราอีกกรุณาคลิกกรุณาคลิกอะไรอย่างเนี้ยการุณาแจ้งเรานะตรงนั้นเนี่ยเป็นการกระทำเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายแต่ก่อนไม่มีนะฮะแต่ก่อนจะไม่มีข้อความแบบนี้นะไอข้อความแบบนี้ยเพิ่งจะมาจะมาใช้ในทีหลังนี้เองนะเพราะว่าถ้าหากไม่ใส่เข้าไปแล้วนะมันจะเป็นการกระทำความผิดตามมาตราส1บอฐาน สแปมมิ่ง uh, นะฮะนอกจากการส่งอีเมลโฆษณาอย่างที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วมีอะไรอีกนะฮะการรับฝากร้านนะการไม่ใช่การรับฝากสิการฝากร้านนะฮะใน Facebook ใน IG ใน Twitter นะฮะฝากร้านในค่าแล้วก็เน็ตไอดอลโพสตขึ้นมาใช่ไหมดาราโพสตขึ้นมา นะครับโพสต์รูปตัวเองแล้วก็คนเอ l o o w o w e r นะฮะก็เข้าไปฝากร้านในค่าสวยจังเลยฝากร้านหน,นะ่ะการกระทำแบบนี้นะถือว่าเป็นการกระทำฐานสแปมมิ่งได้นะเพราะฉะนั้นในห้องนี้ใครเป็นเน็ตไอดอลนะฮะใครเป็นเน็ตไอดอลอยู่หรือว่ามีคนติดตาม IG Facebook อยู่เยอะๆเนี่ยนะครับนะครับ ไอ้คนที่มาฝากร้านเราเนี่ยนะครับเขาอาจจะเป็นการกระทําความผิดตามมาตรานี้ได้นะครับหรือ,อส่ง SMS อันนี้พูดไปแล้วเมื่อกี้ส่ง SMS ส่งอีเมลนะฮะเขาไปหาตัวลูกค้านะฮะเราเคยเอาอีเมลให้คนเวลาเราไปสมัครบริการอะไรต่างๆเนี่ยเราเราไปรีจิสเตอร์ใส่อีเมลของเราไป นะครับแล้วเขาก็ส่งโฆษณามาหาเรานะฮะส่งมาเป็นจำนวนมากเลยนะเราจนเราเริ่มรู้สึกว่าเริ่มลำคาญแล้วนะแล้วดันไม่เปิดโอกาสให้เราเนี่ยบอกยกเลิกการรับจดหมายพวกนี้ซะด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา11ได้นะฮะมาตรา12มาตรา12เนี่ยเป็นกรณีที่ การกระทําความผิดตามมาตรา9กับมาตรา10เนี่ยนะครับมันส่งผลกระทบส่งผลความเสียหายในวงกว้างนะฮะเพราะมันส่งผลในวงกว้างเนี่ยความเสียหายมันก็มากขึ้นเพราะความเสียหายมากขึ้นโทษมันก็ต้องสูงขึ้นตามไปด้วยนะฮะมาตรา12จึงกำหนดบอกว่าถ้าหากการกระทําความผิดตามมาตรา9หรือมาตรา10 ก็คือทําให้ข้อมูลเสียหายทําให้ระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่นเสียหายแล้วทีนี้เนี่ยไอ้ความเสียหายนั้นเนี่ยดันมาทําให้ระบบทําให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตแก่ร่างกายแก่ทรัพย์สินของผู้อื่นนะฮะผู้กระทําก็ต้องรับโทษที่หนักขึ้นหรือว่าเป็นการความเสียหายที่มันเกิดขึ้นต่อ ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นเออโทษทีของที่มันมีความสำคัญนะฮะต่อต่อประเทศนะ,ะต่อความมั่นคงของประเทศต่อเศรษฐกิจของประเทศต่อความปลอดภัยสาธารณะนะฮะพวกเนี้ยนะครับผู้กระทำก็ต้องรับโทษที่หนักขึ้นเข้าไปอีกนะเช่นไปทำลายระบบทระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารเข้า ทำให้การธุรการทําธุรกรรมทางการเงินไม่สามารถใช้งานได้เลยนะครับก็จะต้องรับโทษที่หนักขึ้นแล้วถ้าหากการกระทํานั้นเนี่ยมันส่งผลทําให้คนตายขึ้นมาทําให้คนตายขึ้นมานะฮะก็จะต้องรับโทษหนักขึ้นไปอีกนะโทษสูงสุดคือจําคุกไม่เกินยีสิบปีนะในกรณีที่ ฆ่าโดยไม่เจตนานะในกรณีที่ทำให้คนตายไม่เจ็บโดยไม่เจตนาะจําคุก20สิปีเลยนะครับสำหรับข้อมูลกฎหมายนะเกี่ยวข้องกับการกระทำความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะครับกับาการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์นะมันจะเชื่อมโยงกันอย่างนี้แหะครับ มันจะเชื่อมโยงกันอย่างที่ว่าการกระทําใดนะฮะที่เป็นความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันอาจจะส่งผลให้เกิดเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นถ้าหากเราดูความสำคัญความเรียกว่าความใกล้ชิดกับตัวเราเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าไอ้พอรบรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยมันยังห่างจากตัวเรานะฮะแต่ ไอ้ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมันอยู่มันอยู่ข้างๆเราเลยนะมันอยู่ข้างๆเราเลยมันอยู่ข้างหน้าเราด้วยเพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะทำความผิดได้นะฮะนะมีโอกาสที่จะทำความผิดตามกฎหมายความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้นะครับเพราะทุกคนมีคอมพิวเตอร์อยู่ที่มืออยู่ในตัวอยู่ที่ตัวเอง นะฮะบางคนหนึ่งเครื่องบางคนสองเครื่องบางคนมีทั้ง PC มีทั้ง Mac b o o k มีทั้ง iPad มีทั้งแท็บเล็ตมีทั้งโทรศัพท์มือถือนะฮะมีโอกาสที่จะทำความผิดได้ตลอดเวลานะครับอ่ะสองเรื่องแรกเป็นเรื่องที่เราจะต้องระวังไม่ให้กระทำความผิดไม่ทำให้เป็นเกิดความผิดที่กฎหมายกำหนดขึ้นมา นะส่วนเรื่องนี้นะครับเรื่องพรบรข้อขมคลครองข้อมูลส่วนบุคคลส่วนนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ์ของเราละนะสิทธิ์ของเราว่าเราสามมีสิทธิ์อะไรบ้างในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะเรามีสิทธิ์อะไรบ้างกฎหมายฉบับนี้นะครับเป็นกฎหมายที่ตอนแรกเนี่ย มันถูกประกาศจะถูกประกาศใช้ตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะแต่เนื่องจากว่ามันมีสถานการณ์อะไรต่างๆสถานการณ์โรคระบาดนะฮะรวมถึงผู้ประกอบการหลายๆคนเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้มันจึงถูกเลื่อนการบังคับใช้ออกไปฮะ เป็นวันที่27พฤษภาคมสองหเอ้ย64ปีหน้านะเลื่อนไปถึงปีหน้านะครับทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าไอ้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันกำหนดหน้าที่ให้กับผู้ที่จะเอาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้นะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วก็คือพวกผู้ประกอบการต่างๆนะฮะ ผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยก็จะเอาข้อมูลของผู้บริโภคของประชาชนเนี่ยไปใช้ประโยชน์นะฮะเพราะฉะนั้นเนื่องและเนื่องจากว่าในสมัยปัจจุบันเนี่ยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลต่างๆเนี่ยมันมีความสําคัญมากฮะใครที่มีข้อมูลมากใครที่วิเคราะห์ข้อมูลได้ดีใครมีข้อมูลส่วนบุคคลมากกว่า ใครมีข้อมูลของผู้บริโภคมากกว่าก็มีโอกาสที่จะชนะมีโอกาสที่จะทำกำไรหาประโยชน์มากกว่านั่นเองเะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายออกมาคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพวกเนี้นะไม่ให้ผู้ประกอบการเนี่ยเขาเอาเปรียบเขาเอาข้อมูลของเราไปใช้อย่าง อย่างไม่จำกัดอย่างในทางที่มันไม่เหมาะสมหรือว่าไม่ดีต่อตัวผู้ผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะก่อนที่เราจะไปรู้ถึงสิทธิ์นะฮะของเราในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับเราต้องไปดูก่อนฮะว่าข้อมูลสุกบุคคลเนี่ยคืออะไรนะฮะ คำว่าข้อมูลส่วนบุคคลนะครับคือข้อมูลใดๆก็ตามนะที่มันสามารถที่จะมาเกี่ยวข้องสามารถที่จะแสดงสามารถที่จะระบุตัวบุคคลได้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นได้นะไม่ว่าจะโดยทางตรงนะคือพอรู้ข้อมูลนี้ปุ๊บสามารถบอกได้เลยว่าคนนี้คือใครหรือไม่ว่าจะเป็นทางอ้อมก็ตาม นะครับเช่นอาจจะมีความเชื่อมโยงกันนะว่าข้อมูลนี้เนี่ยพอพูดถึงข้อมูลนี้ปุ๊บไอข้อมูลนี้มันน่าจะหมายถึงคนคนนี้นะนะฮะอย่างเนี้ยก็ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้นะฮะแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของคนตายนะครับแต่ต้องเป็นข้อมูลของบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะฮะข้อมูลบุคคลธรรมดาคือใครก็คือพวกเราเนี่ยแหละ นะฮะคนที่มีแขนมีขามีมันสมองนะคือบุคคลธรรมดาของพวกเราเนี่ข้อมูลของพวกเราเนี่แหละนะก็คือต้องไม่ใช่ข้อมูลของพวกนิติบุคคลนะพวกของบริษัทของหน่วยงานต่างๆนะไม่ใช่พวกนั้นไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลส่วนบุคคลจึงอาจหมายถึงข้อมูลเกี่ยวข้องที่มัน เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของบุคคลนะเช่นข้อมูลทางพันธุกรรมข้อมูลคุณสมบัติทางกายภาพของบุคคลเช่นน้ำหนักส่วนสูงความสมบูรณ์ความผิดปกติของร่างกายข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติทางสังคมเช่นการศึกษาอาชีพนะตำแหน่งหน้าที่การงานนะข้อมูลเชิงพฤติกรรมเช่นการเดินทาง ข้อมูลการบริโภคต่างๆพวกนี้อาจถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้หมดเลยถ้าหากมันสามารถที่จะเชื่อมโยงนะฮะไปยังตัวเจ้าของข้อมูลได้สามารถที่จะทำให้ระบุตัวบุคคลได้นะว่าคนว่าคนที่มีข้อมูลพวกนี้คือใครนะะตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะ ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับคือประเภททั่วไปและประเภทอ่อนไหวข้อมูลส่วนบุคคลประเภททั่วไปเนี่ยจะเป็นประเภทที่ว่าเ,เมื่อรู้ข้อมูลนี้แล้วเนี่ยเพียงแต่สามารถระบุตัวบุคคลได้ระบุตัวบุคคลได้ว่าคนคนนั้นคือใครลักษณะของข้อมูลจะมีลักษณะที่เป็นค่อนข้างในทางกว้างฮะ นะเพียงแค่รู้เท่านั้นว่าคนคนนี้คือใครเช่นชื่อนามสกุลนะพอบอกชื่อนามสกุลปุ๊บอ๋อรู้ว่าคนนี้คือใครคนนี้ชื่อเนี้ยคนนี้ชื่อพิทยานะเลขบัตรประชาชนนะครับเลขหนังสือเดินทางที่อยูนะ่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะรู้ว่าอีเมลอะไรรู้ว่าถ้าจะโทรหาคนนี้ใช้เบอร์นี้นะ เบอร์นี้เป็นเบอร์ตรงเขาเลยโทรหาเขาได้เลยเป็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์ส่วนตัวของเขานะฮะ IP address ก็คือข้อมูลของคอมพิวเตอร์ของที่เขาใช้เป็นประจำนะฮะหรือข้อมูลทางชีวมาตรต่างๆนะเช่นลายพิมพ์นิ้วมือรูปภาพใบหน้านะะที่สามารถที่จะเอาไปสแกนนะ,ะในการระบุตัวตนเขาได้นะ ก็ถ <G ül 'S> ือ mm ว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแต่มีลักษณะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแบบทั่วไปเท่านั้นนะฮะอีกอันหนึ่งอันนี้ข้อมูลนี้ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลทั่วไปนะแต่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะแต่ถือว่าไม่ได้เป็นข้อมูลที่สำคัญมากสำคัญแต่ไม่สำคัญมากอีกอันหนึ่งอันที่สองเป็นข้อมูลอ่อนไหวข้อมูลประเภทที่สองนี้เนี่ย เป็นข้อมูลที่มันมีความลึกนะฮะมันมีความลึกลงไปนะครับเม euh mm subs> okay ื่อมันรู้มันมีความเปราะบางนะฮะมันมีความเปราะบางต่อตัวเจ้าของข้อมูลนะนมันเป็นข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลเนี่ยเขาไม่อยากให้คนอื่นรู้นะฮะมันเขาไม่อยากให้คนอื่นรู้เพราะว่ามันมันไม่จำเป็นที่มันจะต้องมารู้เรื่องของเขา เช่นเชื้อชาติเผ่าพันธุ์นะฮะข้อมูลอะไรพวกนี้นะครับเมื่อการที่คนอื่นรู้แล้วเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลทําให้คนเจ้าของข้อมูลนั้นเนี่ยเขาเกิดความถูกถูกดูถูกถูกดูหมินถูกเกลียดชังนะฮะเช่นเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ลัทธิความเชื่อทางศาสนา ความเชื่อทางปรัชญาต่างๆความคิดเห็นทางการเมืองความคิดเห็นทางการเมืองเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นช่วงช่วงม็อบเนาะนะมันก็จะมีความคิดเห็นทางการเมืองที่หลากหลายแตกต่างกันมานะฮะก็จะเห็นว่ามีบางคนดารานะดาราบางคนเนี่ยเขาก็ออกมาให้ความเห็นทางการเมืองหรือว่าเขาไม่ได้มีความ เขาไม่ได้ออกมาเปิดเผยความเห็นทางการเมืองของเขานะครับแต่ดันมีคนเอาเอาความเห็นของการการการเมืองของเขาเนี่ยมาเปิดเผยนะฮะอย่างเนี้ยก็ส่งผลให้เป็นยังไงฮะดาราคนนั้นถูกคนที่มีความคิดเห็นทางตรงกันข้ามเนี่ยแบนหรือมีทัวร์ลงเขานะฮะอย่างเนี้ยนะครับก็ถือว่ามันเป็น เรียกว่าเป็นข้อมูลที่มันอ่อนไหวนะไม่จําเป็นที่จะต้องเปิดเผยให้คนอื่นรู้พฤติกรรมทางการทางเพศก็เช่นเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าสังคมสมัยนี้จะค่อนข้างเปิดเปิดมากแล้วนะกับพฤติกรรมเอ่อ LGBT ต่างๆนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าก็ยังมีคนบางส่วนคนกลุ่มหนึ่งที่เขาก็ไม่ชอบ นะที่เขาก็ยังไม่เห็นด้วยก,กับพฤติกรรมเหล่านี้นะฮะประวัติอาชญกรรมนะฮะคนเคยติดคุกคนเคยกระทำความผิดมาเขาไม่อยากเปิดเผยข้อมูลของเขาเหรอกครับนะข้อมูลทางสุขภาพนะข้อมูลความพิการข้อมูลของสุภาพสุขภาพจิตเช่นคนนี้เคยเข้าโรงพยาบาลศีรีทัญญามา เคะะยไปรักษาอาการอาการทางจิตมานะฮะอย่างนี้เขาไม่อยากเปิดเผยหรือข้อมูลทางพันธุกรรมของเขาข้อมูลทางการรักษาทางการแพทย์ของเขานะฮะเขาไม่ไม่มีใครอยากเปิดเผยพวกนี้นะเพราะฉะนั้นข้อมูลพวกนี้จึงถูกจัดระดับเป็นข้อมูลส่วนบุคคลในระดับอ่อนไหวนะคือถ้าหากถูกเปิดเผยออกไป มันจะทําให้เกิดการดูหมิ่นถูกเกียดชังทําให้เขาเสียชื่อเสียงได้ทําให้เจ้าของข้อมูลเสียหายได้ก็จะเป็นรัฐจะถูกถูกปฏิบัติในมาตรฐานที่สูงขึ้นมานะฮะแต่ข้อมูลที่ ข้อมูลที่ไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็คือข้อมูลที่มันไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้นะฮะเช่นข้อมูลของนิติบุคคลของบริษัทที่ทํำงานอยู่เช่นที่อยู่ของบริษัทเลขทะเบียนของบริษัทนะครับข้อมูลพวกนี้ถึงรู้ไปนะก็ไม่รู้ว่าบุคคลที่พูดถึงนั้นคือใครนะะ ข้อมูลสำหรับติดต่อที่บริษัทของเขานะฮะให้ที่อยู่ของบริษัทมานะข้อมูลของบริษัทพวกนี้ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลนิรนามนะข้อมูลนิรนามก็คือข้อมูลที่ถูกปกปิดตัวเจ้าของบุคคลเอาไว้แล้วนะคือไม่สามารถที่จะรู้ว่าตัวเจ้าของข้อมูลนั้นคือใครนะและข้อมูลของผู้ตายนะพวกนี้ไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล นะครับเรารู้ไปแล้วฮะว่าข้อมูลส่วนบุคคลคือใครคืออะไรเราเรามีข้อมูลส่วนบุคคลกันทุกคนนะฮะเรามีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่กับตัวทุกคนนะครับตอนนี้ต่อไปเรามารู้ถึงสิทธิ์ของเราบ้างสิทธิ์ในฐานะที่เราเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเรามีสิทธิ์อะไรบ้างสิทธิ์ค่อนข้างเยอะครับ สิทธิค่อนข้างเยอะเลยอันแรกสิทธิที่จะได้รับแจ้งให้ทราบความหมายของสิทธินี้ก็คือว่าคนที่จะมาเอาข้อมูลของเราไปเนี่ยนะครับคนที่จะมาขอข้อมูลของเราเนี่ยเขาจะต้องรู้ไม่เท่าทีเขาจะต้องแจ้งฮะเขาจะต้องแจ้งให้เราทราบว่าเขาจะเอาข้อมูลเราไปทำอะไรนะ เขาจะเอาข้อมูลเราไปทำอะไรเอาไปทำสัญญาหรือเปล่าเอาไปทำเอาไปส่งโฆษณาให้เราหรือว่าเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการใช้บริการกับเขานะเช่นเวลาเราไปสมัครเ,เล่นเกมออนไลน์อย่างเนี้ยนะครับเขาก็ต้องมาขอข้อมูลเราแล้วว่าเฮ้ยขออีเมลหน่อยขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยคุณชื่ออะไรนะเพื่อมันจำเป็นต่อการให้บริการหรือเปล่า เพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่มันจําเป็นต่อการให้บริการเขาต้องแจ้งเราก่อนนะฮะเขาต้องแจ้งเราเรามีสิทธิ์ที่จะรู้วัตถุประสงค์ในการที่เขาจะเอาข้อมูลของเราไปนั่นหมายความว่าเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ก็ได้เรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลพวกนี้ก็ได้นะครับนะครับแต่การปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลพวกนี้เนี่ยนะครับถ้าหากมันเป็นข้อมูลที่ จำเป็นต่อการให้บริการเช่นจำเป็นต่อการที่เราจะเข้าไปเล่นเกมนะฮะถ้าหากไม่ให้ข้อมูลอีเมลก็ไม่สามารถเข้าไปเล่นเกมได้เพราะว่ามันจะต้องมีการส่งข้อมูลเข้ามาหาทางอีเมลนะฮะกรณีอย่างเนี้ยก็จะทําให้เข้าเล่นเกมไม่ได้หรือบางกรณีจะเข้าไปใช้แอปแอปพลิเคชันบางอย่างเป็นแอปแต่งรูปนะฮะเป็นแอปแต่งรูป แต่ว่าแอปพลิเคชันมาขออนุญาตเข้าถึงโลเคชันของเรานะฮะกรณีอย่างเนี้ยเขาแจ้งก็จริงเขาแจ้งเราก็จริงแต่ว่าไอ้ข้อมูลโลเคชันนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นต่อการใช้บริการแอปนี้ถูกไหมเพราะมันเป็นแอปแต่งรูปนะฮะเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ความยินยอม เรามีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ข้อมูลโลเคชันของเราได้เพื่อที่จะเข้าไปใช้บริการพวกนี้นะครับสิทธิ์ต่อมาฮะสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมนะฮะก่อนที่จะก่อนที่ผู้ที่เป็นเรียกว่าผู้ประมวลผลข้อมูลนะผู้ประมวลข้อมูลเนี่ยเขาจะเอาข้อมูลเราไปใช้ได้เนี่ย ในบางกรณีเขาจะต้องขอความยินยอมจากเราเสียก่อนนะในกรณีที่ข้อมูลของเรานะั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นต่อการได้ต่อการให้บริการของเขาไม่จำเป็นต่อการทำสัญญากับเขานะครับเขาจะต้องขอความยินยอมจากเราเสียก่อนเช่นเขาขอข้อมูลเราไปใช้ทางการตลาดใช้ในการส่งโฆษณามาให้เรานะหรือว่าขอข้อมูลเราส่งไปให้ ลูกค้าของเขาอีกเจ้าเผื่อลูกค้าของเขานั้นเนี่ยจะจะจะมาส่งโฆษณามาให้เราอย่างนี้เขาต้องขอความยินยอมจากเรานะฮะแต่เมื่อเราให้ความยินยอมเขาแล้วนะฮะเราก็สามารถที่จะเพิกถอนความยินยอมของเราเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะเราสามารถเพิกถอนความยินยอมได้เมื่อไหร่ก็ได้ฮะนะครับ เมื่อเพิกถอนแล้วเขาก็จะไม่มีสิทธิ์เอาข้อมูลของเราไปใช้ได้อีกต่อไปแล้วผลประโยชน์ที่เราได้มานะฮะก่อนที่เราจะเพิกถอนความยินยอมเนี่ยมันก็ยังเป็นของเราอยู่ไม่เสียหายย้อนหลังนะฮะนะเราเราจะไม่เสียผลประโยชน์ไปใดๆทั้งสิน้นแค่ไม่ได้เจ้าคนเจ้าของข้อมูลไม่อนุญาตให้ใช้ได้แล้วเท่านั้นนะครับ ต่อมาคือสิทธิในการถูกลืมสิทธิ์ในการถูกลืมเนี่ยก็คือการที่เราแจ้งให้ผู้ที่เป็นผู้ที่เอาข้อมูลของเราไปใช้เนี่ยลบข้อมูลของเราจะได้นะฮะหรือว่าคนที่เอาข้อมูลของเราไปใช้โดยไม่รับอนุญาตเนี่ยเราก็ให้เขาหยุดเผยแพร่นะฮะหยุดเผยแพร่แล้วก็ลบข้อมูลของเราทิ้งซะสามารถทำได้นะครับ สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลสิทธิ์นี้เนี่ยเป็นกรณีที่คนที่เอาข้อมูลของเราไปเนี่ยผู้ประกอบสมมุติเป็นผู้ประกอบการเนี่ย <c oughs> เขาเอาข้อมูลของเราไปแล้วเอาไปมีวิธีการใช้ข้อมูลเนี่ยมันมีหลากหลายฮะเอาไปใช้เองเอาไปเผยแพร่เอาไปส่งต่อนะฮะเราสามารถที่จะ บอกให้คนที่เอาข้อมูลของเรานั้นเนี่ยไม่ใช้ข้อมูลของเราในบางลักษณะได้เช่นเอาไปเผยแพร่เอาไปส่งต่อให้คนอื่นเราไม่อนุญาตสามารถทำได้นะครับเราสามารถทำได้สิทธิ์ต่อมาครสิทธิร์ระงับและจำกัด การประมวลผลข้อมูลสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยคือสิทธิ์ที่จะบอกว่าให้คนที่เอาข้อมูลของเราไปเนี่ยหยุดการใช้งานข้อมูลของเราหรือระงงับการทำลายข้อมูลของเราเอาไว้ก่อนเพราะว่าเราต้องการที่จะใช้สิทธิ์ทางศาลนะเราจะเอาข้อมูลพวกนี้ไปฟ้องศาลเราจะเอาข้อมูลพวกนี้ไปเรียกร้องสิทธิ์ของเรา เพราะว่ามีการละเมิดสิทธิ์ของเราเกิดขึ้นมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของเราเกิดขึ้นนะฮะเราจะเอาสิทธิ์พวกเนี้ยเราจะเอาข้อมูลพวกเนี้ยไปใช้เพราะฉะนั้นสั่งให้เขาหยุดก่อนได้หยุดทําลายถ้าหากทําลายไปแล้วหลักฐานมันหายไปนะฮะอย่างเนี้ยสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ สิทธิ์นี้เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะแจ้งให้กับคนที่ควบคุมข้อมูลของเราอยู่เนี่ยในการแก้ไขข้อมูลของเราให้มันเป็นไปให้มันถูกต้องให้ไม่เป็นปัจจุบันเอาเข้าไปอัปเดตข้อมูลของเราเราทำได้นะครับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของเราเนะกรณีนี้ก็คือว่าคนที่ควบคุมข้อมูลของเราอยู่เนี่ยคนที่เอาข้อมูลของเราไปใช้เนี่ย รเราสามารถที่จะไปบอกเขาขอดูว่าไอ้ข้อมูลที่เขาเก็บไว้อยู่เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่เราอนุญาตให้เขาเก็บหรือเปล่ามันมีข้อมูลส่วนไหนที่มันเกินกว่าที่ได้รับความยินยอมจากเราไปหรือเปล่านะครับพวกนี้ทำได้นะฮะสิทธิในการได้รับและถ่ายข้อมูลสิทธิ์ตรงนี้ก็คือว่าเราสามารถที่จะ ขอสำเนาข้อมูลจากคนที่เก็บข้อมูลของเราเอาไว้หรือว่าสั่งสั่งให้เขาบอกให้เขานะครับส่งต่อข้อมูลให้กับผู้ควบคุมข้อมูลคนอื่นนะครับทำได้นะครับนี่คือสิทธิสิทธิ์คร่าวๆนะครับของผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลนะโดยหลักๆแล้วนะครับสิทธิ์ของผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก็คือ ได้รับแจ้งนะฮะต้องได้รับแจ้งว่านำข้อมูลไปใช้ทำอะไร,รสิทธิ์ในการที่จะเพิกถอนความยินยอมนะฮะแล้วก็สิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลของตัวเองได้นะครับแล้วทีนี้ฮะมาดูกันว่าในการที่จะในการที่จะเปิดเผยข้อมูลของเราเนี่ยนะครับ การที่เราจะเปิดเผยข้อมูลของเราเนี่ยเราต้องระวังหรือว่าเราควรจะคำนึงถึงอะไรบ้างนะครับอันแรกฮะก่อนที่เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรานะครับเราต้องได้รับแจ้งก่อนนะครับต้องได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการซะก่อนนะว่าเขาเอาข้อมูลของเราไปทำอะไร เขาจะเอาข้อมูลเราไปทําอะไรนะฮะผู้ประกอบการต้องแจ้งเราทุกครั้งนะนะที่จะเอาข้อมูลของเราไปนะฮะนอกจากวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลของเราแล้วจะต้องบอกว่าจะเอาข้อมูลอะไรของเราบ้างจะเอาข้อมูลชื่อที่อยู่อีเมลเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ อ๋อเดี๋ยวขอขอโลเคชันเพิ่มด้วยขอเข้าถึงรูปภาพด้วยขอเข้าถึงไฟล์เ,เสียงด้วยนะฮะก็ต้องบอกว่าจะเอาข้อมูลอะไรบ้างนะฮะเพื่อที่ให้เพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะพิจารณาได้ว่าเราควรจะให้ข้อมูลเหล่านั้นหรือเปล่ามันจำเป็นต่อการที่เราจะได้รับบริการจากเขาหรือเปล่า มันจำเป็นจากต่อการทำสัญญากับเขาหรือเปล่าแล้วเราแล้วเรารับความเสี่ยงนะฮะที่จะให้ข้อมูลเหล่านี้ถูกเปิดเผยแก่ผู้ประกอบการรายนี้ได้หรือเปล่านะครับบอกระยะเวลาว่าจะเก็บข้อมูลของเรานาน,านขนาดไหนนะฮะแค่ช่วงเวลาที่เราใช้บริการ หรือว่าหลังจากเราใช้บริการเสร็จแล้วก็ยังเก็บไว้อยู่ก็ต้องบอกเรานะฮะว่าแล้วเอาข้อมูลเราไปทำอะไรบ้างนะเอาข้อมูลของเราไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของเราใช้ในการส่งข่าวสารสำคัญในการให้ใช้บริการแค่นั้นหรือว่าเอาไปใช้ในการการตลาดด้วยเฮ้ยเดี๋ยวต่อมาจะมีการส่งข่าวสารมาให้ด้วยนะจะส่งข่าว ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ต่างๆเอามาให้จะมีส่งโฆษณามาให้นะก็ต้องบอกนะแล้วก็วิธีในการถอนความยินยอมว่าถ้าหากให้ความยินยอมแก่การใช้ข้อมูลเราไปแล้วเนี่ยมันถอนได้ยังไงนะฮะถ้าหากเป็นกรณีที่เป็นข้อมูลที่มันไม่จำเป็นนะฮะ เป็นกรณีข้อมูลที่มันไม่จําเป็นต่อการได้รับบริการจากเราเช่นข้อมูลของโลเคชันเมื่อกี้นะแอปแต่งรูปแต่มาขอโลเคชันของเรามาขอเข้าถึงโลเคชันของเรานะฮะซึ่งมันไม่จําเป็นต่อการใช้แอปพลิเคชันแต่งรูปนะก็จะต้องได้รับความยินยอมจากเราเสียก่อนจึงจะสามารถใช้ข้อมูลของเราได้นะถ้าหากเรา เคยช่วงหลังๆนี้นะครับใครเคยสมัครเข้าใช้บริการเว็บไซต์หรือเข้าใช้บริการแอปโหลดแอปเข้ามาอะไรต่างๆนะฮะหรือ i n s tall โปรแกรมอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยนะฮะมันจะมีพออินส tall เสร็จมันจะมี Terms and c o n d i t i o n นะฮะเป็นเงื่อนไขในการให้บริการใช้บริการขึ้นมานะ,ะซึ่งมันก็จะมีมีมีช่องให้เราติ๊ก ยินยอ,ยอมรับนะฮะช่องให้เราติ๊กยอมรับนะฮะแล้วช่วงหลังๆนี้มันจะมีอีกช่องหนึ่งนะเป็นช่องของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะก็จะบอกรายละเอียดมาฮะแจ้งมาว่าจะเข้าถึงข้อมูลอะไรบ้างจะเอาข้อมูลเราไปใช้อะไรบ้างแล้วมีให้ติ๊กยินยอมเหมือนกัน ตรงนี้แหละฮะสำคัญนะครับตรงนี้สำคัญถ้าหากเราเห็นว่าเราไม่ต้องการที่จะให้ข้อมูลของเราแก่ผู้ประกอบการรายนี้แอปพลิเคชันนี้หรือโปรแกรมนี้ไปเราสามารถที่จะไม่ยินยอมได้เราสามารถที่จะไม่ยินยอมได้นะครับเราเพียงแค่ยอมรับตามเงื่อนไขในการใช้ ก็สามารถใช้งานแอปพลิเคชันเขาใช้งานเว็บไซต์ใช้งานข้อมูลใช้งานโปรแกรมนั้นได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเราให้ใหเขารู้นะครับแล้วการให้ความยินยอมนั้นจะต้องไม่เป็นเงื่อนไขของการให้บริการด้วยนั่นก็คือว่าถ้าหากข้อมูลที่เขาจะเอาข,อ,ของเราไปเนี่ยมันไม่จำเป็น นะครับถ้าหากข้อมูลมันไม่จำเป็นการที่เราไม่ยินยอมนั้นเนี่ยนะครับมันต้องไม่ส่งผลกระทบแก่การใช้บริการของเราเรา,เราต้องยังสามารถใช้บริการของเขาได้อยู่นะครับนี่คือข้อพึงปฏิบัติในกรณีที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแล้วถ้าหากว่าเราถูกละเมิดละ่ะ เราถูกเอาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยที่เราไม่ได้อนุญาตหรือเอาข้อมูลของเราไปเปิดเผยให้คนอื่นจนทำให้ข้อมูลจนทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงจนทำให้เราถูกดูถูก,กดูหมิ่นเกลียดชังนะครับหรืออะไรก็ตามเอาข้อมูลของเราไปเปิดเผยนะครับเอาไปส่งต่อให้คนอื่นส่งโฆษณาของเรามาหรือว่า ใช้ข้อมูลของเราเกินกว่าที่แจ้งเราเกินกว่าที่เราให้ความยินยอมไปนะรเราทำอะไรได้บ้างนะฮะอันแรกเลยถ้าเราเคยให้ความยินยอมแก่เขานะครับเราถอนความยินยอมก่อนเลยครับในการถอนความยินยอมนั้นเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็คือจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร นะหรือทำตามวิธีการตามที่ได้เขาแจ้งมาตอนที่เขามาขอความยินยอมจากเรานะเช่นอาจจะมีการกรอกข้อมูลลงไปในเว็บไซต์ส่งอีเมลเข้าไปตอบกับอีเมลฉบับนี้ไปนะว่าขอยกเลิกขอถอนความยินยอมที่เคยให้อนุญาตใช้ข้อมูลพวกนี้พอถอนความยินยอมเสร็จแล้วนะครับพร้อมๆกันนั้นแจ้งให้เขาหยุดการกระทำ นะแจ้งให้เขาหยุดการกระทําที่มันเป็นการละเมิดข้อมูลของเรานะเช่นแจ้งให้เขาหยุดส่งโฆษณามาให้เราแจ้งให้เขาหยุดส่งข้อมูลของเราต่อไปให้คนอื่นนะฮะแล้วก็แจ้งให้เขาลบข้อมูลของเราทิ้งซะด้วยนะนั่นเป็นการบอกว่าฉันไม่ให้คุณใช้ข้อมูลพวกนี้แล้วนะลบทิ้งซะนะลบทิ้งซะและถ้าหากเกิดความเสียหายขึ้น นะเช่นสุดท้ายแล้วเขาถูกเอาข้อมูลข้อมูลของเราเนี่ยถูกเอาไปเปิดเผยทำให้เราเสียหายนะฮะเราสามารถที่จะเรียกร้องค่าเสียหายได้เราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้โดยค่าเสียหายที่ศาลนะฮะกรณีนี้จะเป็นต้องเป็นศาลแล้วนะศาลจะสั่งให้เขาชำระให้เราเนี่ยเขาสามารถสั่งให้เราชำระได้ เป็นสองเท่าของที่เราขอไปนะเช่นเราขอไปหนึ่งแสนศาลอาจจะสั่งให้ให้เขาชำระค่าเสียหายสองสองแสนก็ได้นะเป็นเป็นเรื่องพิเศษของกฎหมายฉบับนี้นะฮะเป็นเรื่องพิเศษของกฎหมายฉบับนี้และสุดท้ายนะครับเรามีสิทธิ์ที่จะไปร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะ ให้คณะกรรมการนี้นะฮะเข้ามาเอาผิดเข้ามาจัดการนะฮะเข้ามาปรับนะฮะหรือทำอะไรก็ตามนะฮะกับกับผู้ประกอบการรายนี้กับผู้ที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลคนนี้นะฮะเขาอาจจะถูกปรับนะะถูกถูกดำเนินคดีอะไรในบางอย่างนะฮะ,ะ,ะนี่คือกรณีที่เราถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เพราะฉะนั้นสุดท้ายนะครับสิ่งที่กฎหมายที่มันเรียกว่าสำคัญนะกับกับเรานะครับในฐานะที่เราตอนนี้เป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยนะหลักๆแล้วก็มีสองเรื่องนะครับคือ,อ,อการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับที่เราจะต้องดูว่าเอ้ยเราต้องระวังตัวเองนะไม่ให้กระทำความผิด อีกอันนึงที่สําคัญก็คือข้อมูลส่วนบุคคลนะสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คืออย่าให้ข้อมูลของเราแก่ใครง่ายๆนะครับเพราะว่าข้อมูลของเรามันมันมีความสําคัญนะครับแล้วก็เขาสามารถเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปใช้ประโยชน์อะไรต่างๆได้มากมายนะครับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นก็สำหรับวันนี้นั่นก็คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ขอบคุณครับ วันะครับหรือเรียกพี่ตั้มก็ได้วันนี้ก็มาคุยเรื่องเบาๆกันดีกว่านะเรื่องไซเบอร์ซิเคียวริตี้นะนี่ประวัติของพี่นะปะัจจุบันเนี้พี่อยู่สมาคมส่งเสริมนะวัตรกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์นะครับก็ทำหลายๆส่วนทำโปรดักด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้แล้วก็เทรนนิ่งอื่นๆมากมายนะครับรวมไปถึง เป็นกรรมการสภาดต้อนที่พวกน้องๆเนี่ยอาจจะต้องมีบางส่วนนะครับที่จะต้องมาใช้ชีวิตกับดีทอนนะฮะสภาก็เป็นเสมือนตัวเชื่อมระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐในประวัติพี่ในช่วงเวลาเดียวกันนี้เมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยพี่ได้มีโอกาสทํางานนะฮะในสายงานที่คิดว่าเป็นสายงานที่เรารักกันนะ น,น้องๆตอนนี้อาจจะคิดว่าหรืออกำลังคิดในสายงานที่เรารักคือสายงานอะไรอนาคตเรายิงคืออะไรตอนนั้นพี่ได้โอกาสเข้าไปทำงานเป็นพนักงานเป็นพนักงานธนาคารที่หนึ่งธน,นาคารที่เนี่ยสีเขียวอะสีเขียวออ,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 อมสินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะธนาคารสีเขียวที่นั่น เป็นปีแรกที่เขาตั้งฝ่ายขึ้นมาเป็นฝ่าย Information Security นะครับพี่ก็ไปอยู่ที่นั่นเกือบสองปีนะฮะงานแรกของพี่นะฮะเป็นงานที่ท้าทายมากรู้ไหมครับงานอะไรพี่นั่งแอดยูเซทั้งวันทั้งคืนเพราะว่าธนาคารเนี่ยน้องลองคิดดูดิธนาคาร จะมีคนเข้าออกสมัยเมื่อย0สิปีที่แล้วนะ่าะอย่าไปบวกอายุพี่แล้วกันจะรู้ตัวเลขนะฮะก็ธนาคารช่วงนั้นก็มีคนเข้าออกเข้าออกเป็นหมื่นหมื่นคนอ่ะนะพนักงานเขาเยอะตัวพี่เป็นคนแอสเซอร์อาชีพดีไหมน้องแต่พี่อยู่ฝ่ายไซเบอร์ซิเคียวรตี้ฝ่ายอินโฟมิชันซิเคียวริตี้ซึ่งเป็นฝ่ายที่ธนาคารบอกว่าเอาหัวกะทิเ่งมาอยู่ พี่ก็ไม่แน่ใจว่าพี่หัวกะทิหรือเปล่านะแต่งานพี่ทุกวันทุกวันพี่แต่ได้แต่นั่งแอดยูเซอร์คนนี้ลาออกคนนี้เปลี่ยนชื่อคนนี้ย้ายฝ่ายคนนี้ตายเนี่ยคืองานพี่เกือบ6เดือนพี่แอนนั่งแต่แอดยูเซอร์สมเดือนแรกพี่ก็โอเคอยู่สมเดือนหลังเนี่ยพี่บอกว่าเฮ้ยหัวกะทิอย่างเราเนี่ยมานนั่งแอดยูเซอร์จะลาออกทุกวัน เข้าใจไหมน้องมีความคิดว่าจะลาออกแต่เผิญก็บอกมีภายกระซิบบอกพี่บอกว่าเฮ้ยอยากลาออกเลยลองดูก่อนปรากฏว่าพี่ผ่านไปหกเดือนมีผู้ใหญ่เห็นบอกเออน่าจะใช้มันไปทำเรื่องอื่นนะพี่ก็เลยโดดไปดูเรื่องของเน็ตเวิร์กรู้จักเน็ตเวิร์กไหมน้องเน็ตเวิร์กคือระบบเครือข่ายของแบงก์ในนั้นก็จะมี ระบบต่างๆที่เขาใช้โอนเงินใช้ในการอะไรเก็บข้อมูลต่างๆของแบงค์ให้ผมพี่ไปดูเรื่องของระบบเน็ตเวิร์กแล้วก็ให้พี่ไปดูนโยบายด้านความปลอดภัยพี่ได้ทำงานกับร่วมฝรั่งก็เกิดไอเดียหรือว่าเกิดอะไรแรงบันดาลใจจากการทำงานตอนช่วงที่เขาเปลี่ยน จากพี่แอดเูลเซอร์นะงั้นจะบอกน้องๆว่าเราควรจะอดทนกับสิ่งที่เราเป็นอยู่นะเพราะตอนนั้นถ้าพี่ตัดนะฮะพี่เลิกลาออกพี่ก็คงไม่ได้ประสบการณ์ที่ดูในเรื่องของเน็ตเวิร์กของแบงก์แล้วก็เรื่องของโนโยบายด้านความปลอดภัยอันมากลายเป็นอาชีพหลักของพี่ตอนที่พี่ดูเน็ตเวิร์กของแบงก์เนี่ย แบงค์ <Bank S 2> เคยจ้างต่างประเทศเขาเรียกว่ามาเจาะระบบเจาะระบบแบงค์เจาะระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายเขาเรียกว่า penetration test ซึ่งเดี๋ยวพี่จะกล่าวไปในที่นี้นะฮะตอนนี้ผ่านมา20ปีพี่รู้สึกดีใจและอยากจะกลับไป add user อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการ add user ทำให้เราพี่รู้ระบบของแบงค์ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นระบบเทสเดิม ระบบเชชเชอรี่ระบบโอนตังระบบ ATM ถ้ามีองค์ความรู้ตอนนี้ไปอยู่ในจุดของแอสเซอร์นะเป็นไงบ้างน้องนะเราต้องเป็นคนดีถูกไหมอ่าถูกท่องนั่นะนะมันทำให้เรารู้ระบบแบงค์ทั้งหมดแบงค์สมัยก่อนเนี่ยมีทั้งหมดระบบเมนเฟรมรู้จักเมนเฟรมไหมน้องตู้ใหญ่ๆ s e r เซิร์ฟเวอร์นะเมนเฟรม AS 400คอมพิวเตอร์ที่น้องเห็นเนี่ย ยังเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นเล็กๆแต่พวกพี่เจอเครื่องใหญ่ๆมาแล้วนะครับนี่แหละครับเป็นที่มาของความอดทนงั้นพวกเราคนรุ่นใหม่ต้องมีความอดทนนะครับทำงานอย่าพึ่งพี่อดทน6เดือนแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองรู้ว่าอนาคตของพี่คืออะไรนั่นเลยจับให้พี่จับอยู่ในสายไซเบอร์ซิเคียวตี้มากว่า20ปีและสิ่งที่พี่ทำขึ้นมานะฮะ ก็มีโปรดักที่ชื่อว่าสลาน S I A N สลานอยู่สมาคมไซแปรดเราเป็นคนก่อตั้งโปรดักที่ชื่อว่าอารักเป็นซอฟต์แวร์เหมือนแอนตี้ไวรัสแต่สายพันธุ์ไทยนะคอมมิทกษ์ที่ทำให้กสชเป็นตัวป้องกันคลีนคอนเทนต์ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กนะฮะพี่บอกว่าอาชีพนี้มันก็คือยุคใหม่นะเงินเดือนค่อนข้างสูง อาชีพไซเบอร์ซิเคียตี้น้องลองดูก็อบอกว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยตีเป็นเงินไทยเงินเดือน97้าเองนะฮะนะอาชีพนี้กำลังหอมหวนนะฮะเนื่องจากว่าหลายๆหน่วยงานก็อยากจะให้มีคนที่เป็นมีความรู้ด้านไซเบอร์ซิเคียวรตี้เข้ามาอยู่ในองค์กรตอนนี้ทหารตำรวจยังไงครับก็อยากได้คนมานะมาอยู่ในวงการนี้นะวงการนี้ไม่ใช่แค่ นักเลงคีย์บอร์ดพิมพ์โต้กันไปโต้กันมาแต่ว่าเป็นวงการที่นะต้องรู้ช่องโหว่นะต้องรู้จุดอ่อนของระบบต้องสามารถประเมินความเสี่ยงได้และต้องค้นหาป้องกันการโจมตีของเหล่าตรงข้ามหรือนักรบที่อื่นโอ้เหมือนเกมเหมือนที่น้องเล่นเลยไหมมันเหมือนเกมเลย พี่คิดว่าเกมเมอร์กับแฮกเกอร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ลงตัวตอนสมัยพี่ทำนะสลานเนี่ยพี่อยากเปิดให้เราดูการใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องง่ายเพียงปลายนิ้วรอบตัวที่เต็มไปด้วยสัญญาณเครือข่ายไร้สายและโลกออนไลน์ที่ใครๆสามารถเข้าถึงได้ทั้งหมดได้ส่งผลต่อย,ยอดผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตซึ่งนับวันดูเหมือนว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจะไม่เป็นปัญหาอะไรเลยหากไม่มีการเข้าไปรุกล้ำแอบเข้าระบบข้อมูลของผู้อื่น ข่าววากรรมทางไซเบอร์ก็เกิดขึ้นแทบทุกวันตามที่เห็นในสื่อต่างๆสร้างความเสียหายตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงระดับประเทศอีกทั้งพรบอรคอมพิวเตอร์ยังกำหนดไว้ว่าทุกหน่วยงานต้องมีอุปกรณ์ในการจัดการและจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์หรือหลอกเอาไว้ไม่น้อยกว่า90วันจะดีกว่าไหมหากคุณสามารถป้องกันตัวเองจากปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากกฎหมายคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมทางไซเบอร์ด้วยสราน ผลิตภัณฑ์ที่จะสร้างความปลอดภยัยแก่ข้อมูลตัวนี้ครบวงจอรอายุประมาณสิบแปดปีแลงง้ว <ละ S 1> ถ้าเป็นแมวก็เป็นแมวแก่มากแล้วหรือว่าก็นะถ้าเป็นคนก็เป็นหนุ่มสาวแล้วนะฮะเนี่ยตัวอุปกรณ์เนี้ยอยู่บนระบบเน็ตเวิร์กเลยนะฮะอันนี้เป็นตัวแรกที่พี่สร้างแล้วก็เป็นตัวที่เราประสบความสําเร็จเรามีวันนี้ได้เพราะแมวตัวนี้นะฮะเมื่อก่อนเราเป็นคนจนคนหนึ่งบัตรเครดิตไม่มีใครรับนะเราไม่มีแบ็คด้วย ไม่มีเส้นมีสายไม่มีอะไรเลยแต่เราเรามาทำงานด้านไซเบอร์ซิเคียวตี้จากแบงก์กสิกรที่เราอดทนแอดยูเซอร์มา6เดือนแล้วเราก็ได้องค์ความรู้มานะเราก็สร้างแบรนด์ของเราชื่อว่าสลานขึ้นมาสลานเนี่ยอยู่มา18ปีแล้วน้องตอนนี้ลูกค้าพี่เกือบทั่วประเทศนะก็ต้องวางตัวสลานไว้ทั้งเก็บหลอกไฟล์แล้วก็ในเรื่องของดูภัยคุกคามที่เกิดขึ้นทางระบบเครือข่ายนะฮะอ่ะไม่เป็นไร ไม่มีเสียงเราต่อเลยนะครับน้องกำลังอยู่ในยุค Data Economy คือข้อมูลคือพระเจ้าถูกไหมครับเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนรวยคือขุดน้ำมันเจอน้ำมันแต่ปัจจุบันใครมีครอบครองข้อมูลมากสุดคนนั้นคือคนรวยเชื่อไหมครับในหนึ่งนาทีพวกเราอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยดูสิครับเราล็อกอิน Facebook ล็อกอิน Google นะฮะ ล็ Log in, อกอินเปิดดูคลิป YouTube ดูอื่นๆมากมายเนี่ยเป็นไงครับเขาบอกว่าสิ่งแรกที่เราเคยสิ่งแรกที่เราเชยชมและสิ่งสุดท้ายที่เราสัมผัสนั่นคืออะไรครับผมให้ตอบหน่อยน้องแฟนของเราถูกไหมครับสิ่งแรกที่เราเชยชมสิ่งสุดท้ายที่เราสัมผัสใครตอบว่าแฟนบ้างแฟนเราก็บนมือถือไงนะมือถือคือสิ่งแรกที่เราเชยชม และสิ่งสุดท้ายที่เราสัมผัสว่าเราทุกวันนี้เราขาดมือถือไม่ได้แล้วถูกไหมนะต้องเดี๋ยวก็ควักเดี๋ยวก็เลื่อน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 แล้วก็อะไรนะก็เรียกว่าอะไรทางออกเลยไหมทางทางใช่ไหมน้องใช้สับถูปะ่ะเวลาเราทางลุกครั้งที่ a c e b o o k เนี่ยนะดูรูปเราทางออกมาเนี่ย Facebook ก็จะจับพฤติกรรมจับว่าเราสนใจเรื่องนี้ถ้าเราทางเนี่ยแสดงว่าสแสดงว่าสนใจหรือไม่สนใจครับ สนใจไม่สนใจเราทางออกแสดงว่าเราสนใจภาพนั้นเราสนใจสินค้านั้นถูกไหมถ้าเราเลื่อนเลื่อนไปเลื่อนเอาเอามือถือพวกเรามาดิเราลองทางดู่ยทางดูรองเท้าเราก็ได้รองเท้าเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวโฆษณารองเท้ามาให้เราอะ่ะไอเน,นี่มันเป็นภูมิต้านทานนะน้องเดี๋ยวต่อไปน้องก็ต้องรู้ว่าว่าข้อมูล,ลต่อไปมันเป็นพระเจ้าแล้วมันก็ยัดเยียดในสิ่งที่ เราไม่ได้บอกมันด้วยนะฮะมันก็จะส่งข้อมูลมาให้เรานะฮะใครเคยดูรูปรองเท้าแล้วข้อมูลเดี๋ยวสักพักหนึ่งมีโฆษณาขายรองเท้ามาฮนะเปิดดูรถเดี๋ยวรถมาละเปิดดูบ้านทางดูบ้านเดี๋ยวบ้านมาขายเรานี่แหละครับคือ d a t a e c o n o m y e c o n o m y แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าเศรษฐกิจข้อมูลนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ตอนนี้มันอยู่บน BIG DATA อยู่บนคลาวทั้งหมดนะครับปัจจุบันน้องๆน,นั่งอยู่ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงมากเรียกว่ายุคเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม4.0แต่การศึกษาพวกเราเป็นไงครับสอนให้เราอยู่ในอุตสาหกรรม3.0อยู่เลยคือสอนให้พวกเราอยู่ในการทำงานแบบกรอบเดิมเช่นเข้างาน8โมงเช้าออกงาน5โมงเย็น นะเป็นอุตสาหกรรม3.0คือเข้าโรงงานแล้วโรงงานเป็นตัวผลิตทั้งหมดผลิตอาหารผลิตเครื่องจกักรผลิตอะไรต่างๆที่เราเห็นไหมนี่คมอุตสาหกรรมเต็มเลยนั่นแหละคือยุคเก่าตอนนี้น้องกําลังเข้าสู่ยุคใหม่ใกล้จะเต็มตัวแล้วนะอีก 5G ตอนนี้ 5G มาใช่ไหม 5G มายั่งมา,มายัง 5G มาแล้วนี่เข้าสู่ยุคใหม่เต็มตัวเลย อุตสาหกรรมยุค4.0เนี่ยที่พวกเรากลังยืนอยู่เนี่ยมีตัวละครอยู่5ตัวน้องจําไว้เลยนะถ้าน้องอยากจะทํางานแล้วมีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้ดีเหมือนไซเบอร์นะฮะเรื่องนะครับน้องจำไว้เลย 1. IOT 2. Cloud 3. Big Data 4. AI และก็ 5. Blockchain 5เรื่องเนี่ย เป็นโลกใหม่เป็นตัวละครโลกใหม่ที่มันจะวนเวียนอยู่ในชีวิตของพวกน้องๆแต่น้องๆรู้ไหมครับว่าเรื่องไซเบอร์ซิเคียวตี้คือเงาของทุกเรื่องทั้ง5เรื่องเลยงั้นอาชีพนี้เป็นอาชีพที่สุดยอดแล้วนะครับเพราะทุกเรื่องเนี่ยมีช่องโหว่มีความเสี่ยงมีโอกาสโดนแฮกกันได้หมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ IoT อุปกรณ์นอุปกรณ์ IoT คืออะไรจ๊ะอินเทอร์เน็ตออฟติงอินเทอร์เน็เนี่ย เดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดก็ไงฮะดูบานมือถือได้มีดูจากที่ที่มือถือดูจากที่บ้านได้ถูกไหมดูดูอะไรเป็นอะไรได้งั้นกล้องที่บ้านเราก็โอกาสโดนแฮกได้ไหมได้เพราะมันจอยมันอยู่บนระบบเครือข่ายหมดแล้วมันโอกาสที่จะโดนแฮกก็เป็นไปได้นะครับอ่าแล้วมือถือเราล่ะเป็น IOT ไหมถือว่าเป็น IOT ไหมอันไหนที่ออนไลน์อันไหนที่มี การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอันนั้นเรียกว่าเป็น i o t ได้หมดเลยต่อไปรถยนต์เป็นไงครับรถยนต์อนาคตรถยนต์เป็นไงเรียกว่ารถยนต์ไ like, รคนขับแล้วมันไม่มีคนขับแล้วมันจะเคลื่อนที่ได้ยังไงก็เพราะว่ามันเชื่อมออนไลน์ line, ไงน้องมันออนไลน์เข้าไปแล้วควบคุมจากอินเทอร์เน็ตให้รถไปซ้ายไปขวาทุกวันนี้เราเป็นไงเราหลงทางเราก็กดอะไร Google Map ไหนมีใครไม่ใช้ Google Map บ้างยกมือ โอ้ไม่ใช้กันเยอะเลยเหรอเนี่ยพวกเราไปอยู่ไหนมาหมอพี่ตาไม่ดีไม่ใช่อะไรพี่มองไม่เห็นเพราแสงมันจ้านะทุกคนใช้ Google Map หมดเวลาหลงทางเป็นไงยิ่งใช้ยิ่งหลงหนักกว่าเดิมเออไม่ใช่จริงเหรอบางทีเห็นไหมคนโพสต์มาบอกว่าใช้ Google Map แล้วมันก็เลี้ยวเข้าไปเข้าป่าเลยก็มีนะฮะแต่น้อยนักเพราะว่าตอนนี้เขาเรียกว่า AI ของ Google Map ฉลาดขึ้นเรื่อยๆ เหมือนเมื่อก่อนเราใช้ Google Translate แปลอะไรของมันก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้มันฉลาดขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมเพราะเรามีคนใส่ให้มันลองผิดลองถูกให้มันลองผิดลองถูกลองผิดลองถูกอยู่นลมันก็ฉลาดขึ้นเรื่อยๆนี่แหละโลกยุคใหม่ที่น้องกำลังจะเจอคือยุคของข้อมูลซึ่งข้อมูลพวกนั้นอยู่ที่ไหนครับข้อมูลพวกนั้นข้อมูลพวกนั้นถูกประมวลผลอยู่บนก้อนเมฆก้อกนเมฆอยู่ที่ไหน ก้อนเมฆในประเทศไทยไหมก้อนเมฆใน Google ก้อนเมฆใน Facebook ก้อนเมฆใน t i k t o k ก้อนเมฆในอ l ล b บาบา Lazada าชอปปี้ลน์แกเป็นไงบ้างก้อนเมฆเหล่านั้นมันอยู่ในประเทศไทยไหมเอเอ่ยไหนน้องๆตอบให้พี่ชื่นใจหน่อยสิ l a z a d a าของใครครับ Google ของใครครับ Google ของข,ของของ,ของประยุทธ์เหรอเอ้ยใช่เหรอน้อง โอไไ้ไม่น่าใช่นะาหน่ะไหมอย่าเพิ่งเอาการเมืองมาเกี่ยวข้องเดี๋ยวนี่เขาอัดบันทึกพี่อยู่ใช่ไหมก็นะฮะไม่ว่าจะ Google ไม่ว่า Facebook เนี่ยไม่ได้อยู่ในไทยเลยนะน้องข้อมูลเหล่านี้ถูกประมวลผลอยู่ข้างนอกอยู่บนคาวคอมมิชติ้งอยู่ข้างนอกหมดเลยแล้วข้อมูลมันอยู่ต่างประเทศแล้วคนไทยมันจะฉลาดได้ยังไงมันก็ยัดเยียดอะไรเข้ามาหาเราก็ได้หมดเ่ย งั้นเราต้องรู้ทันนะฮะเราต้องรู้ทันตอนนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสงครามข้อมูลดิจิตอลหรือข้อมูลข่าวสารนะฮะที่มันมีทั้งเรื่องของ IoT ข่าวและก็ Big Data ที่มันเกี่ยวข้องโยงใหญ่กันไปหมดนะฮะวันคนโสดถึงผ่านไปไหนขอเสียงคนโสดไหนสิออโอ้โสดน,นิดเดียวเองนะฮะวันคนโสดเป็นไงพวกเราต้องช้อปปิง้งช้อปปิ้งเมื่อก่อนไปเดินไปเดินไลน์ไปเดิน ไปเดินเซนทัลไปเดินมาบุญคลองมาไปเดินสยามเป็นไงฮะสี่ทุ่มก็ปิดแล้วแต่เป็นไงบ้างถ้าเป็นช้อปปิ้งออนไลน์เป็นไงครับเขาผลการพิสูจน์ออกมาแล้วนะครับว่าคนส่วนใหญ่ซื้อของออนไลน์ในช่วงเวลาไหนรู้เปล่าเที่ยงคืนใกล้จะนอนตีหนึ่งตีสองแต่ถ้าเวลาช่วงพวกนั้นเน่ะห้างปิดบดแล้วเวลายิ่งเราใกล้จะง่วง เฮ้ยกดเลยลวไว้ซื้อเลยเห็นไ,ไหมแล้วเราไปเดินห้างเราจะง่วงไหมไม่ง่วงเลยไม่ซื้อไงไอของมันเลยขายดีออนไลน์เนี่ยแต่รู้ไหมว่าลาซาด้าช้อปปี้ทุกวันนี้คนใช้ขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแต่รายได้เขายังขาดทุนอยู่เลยเพราะว่าเขาไปลงทุนที่ไอ้ก้อนเมฆไงเขาไปลงทุนที่คลาวไงเขาไปลงทุนอินฟ้าไงซึ่งเมืองไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้าง บุคลากรที่มาสร้างข่าวสร้างแพลตฟอร์มอะไรพวกนี้นะให้เป็นระบบใหญ่ๆที่รองรับคนใช้งานปริมาณมากๆได้นะฮะอา้าวกลับมาเรื่องของไซเบอร์ซิเคียวตี้น้องๆก็เห็นว่าเป็นข่าวอยู่แล้วนะครับแล้วพอเป็นข่าวทีไรก็เป็นข่าวใหญ่ลงหน้าหนึ่งลงอะไรลงในไลน์เดี๋ยวนี้ไม่มีใครลงหนังสือพิมพ์แล้วนะแจกว่อนไปเลยที่ลน์ลก็แชร์กันไปตาม a c e b o o k นะข่าวว่าการไฟฟ้า การไฟฟ้าถูกเรียกค่าไท่เห็นไหมเมื่อช่วงโควิดนะไทยเบฟเนี่ยอยู่ตรงข้ามเราเนี่ยก็โดนเรียกค่าไถยนะล่าสุดนี่ข่าวดังมากโรงพยาบาลสระบุรีก็โดนเรียกค่าไถนะ่โดนเรียกค่าไถ่จากโจรโจรอะไรนะโจรโจรไฮเทคนะโจรไฮเทคที่เรียกว่าเป็นดนซอฟแวร์ ware, นะฮะเป็นภัยคุกคามตัวหนึ่ง ที่ปัจจุบันนี้อันตรายที่สุดนะครับซึ่งสามารถที่จะแฮ็กเข้าไปในเครื่องแล้วก็เรียกค่าไถ่เราได้ล่าสุดนะอาลีบาบาก็โดนเหมือนกันนะครับนะโดนเจาะเข้าไปที่ l า z a ดานะตรงแอปพลิเคชัน r ร d m a r ์แต่นี้ไม่สำคัญเนี่ยของคนไทยก็โดนวงในนะฮะวงในก็โดนไปด้วยนะครับแต่ยังไม่โดนเรียกค่าไถ่ยังไม่โดนเรียกค่าไถ่เขาป้องกันไว้ทันแต่ข้อมูลที่เป็น ข้อมูลแอคเคาท์ของวงในถูกเอาไปแล้วนะฮะถูกล่วงรู้ไปแล้วเนี่ยจากภาพที่เห็นก็จะเห็นว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรเบอร์โทรศัพท์อะไรบ้านอยู่ไหนเป็นไงบ้างอันนี้ก็เป็น Personal Data ถูกไหมที่เรียนไปแล้วใช่ไหมเป็น s e n ซิ t ีฟเ Data เป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลจะประกาศใช้ในปีหน้าเที่ยะถึงนี้แล้วนะครับเขาเรียกว่าช่องโวเล็ก แต่ความเสียหายไม่เล็กนี่นะครับในสายการบินของประเทศอังกฤษก็เคยโดนมาแล้วนะครับพวกนี้ก็โดนแฮกโดนโจมตีโดนแอตแทกต่างๆนะครับแล้วก็เอาข้อมูลของลูกเรือ,อข้อมูลของพนักงานข้อมูลของคนที่จะมาใช้บริการรลุดไปด้วยภาษาทางศัพท์ไซเบอร์ก็บอกว่าเป็น Data b r i ิดดัต้าบิดนะฮะ ในสมาคมพี่ตอนนี้พี่ทำสลานพี่ทำไซแพ a d พี่ก็ทำเช็คเฟิร์สคือต้องมาตรวจเหมือนตรวจเหมือนหมอไหใครเข้าไปตรวจสุขภาพบ้างน้องน้องน้องยังยังอายุน้อยอยู่ยังไม่อาจจะไม่แต่พ่าถ้าโตขึ้นมาหน่อยอายุมากขึ้นต้องไปอะไรครับตรวจสุขภาพนะตัวเช็คเฟิร์สเนี่ยก็เหมือนกับตัวตรวจสุขภาพแต่ตรวจว่าองค์กรคุณมีช่องโหว่ไหมจะโดนแฮ็กไหม น้องคนนี้ตั้งใจเรียนมากเลยนะ,อะตอนนี้กำลังเข้ายานถึงว่าจะโดนแรนซ่อมแวร์เข้าไปหรือเปล่านะนะเวลาที่เราติดกล้องวงจรปิดหรือเราจะติดอะไรระบบ IOT สมัยนี้อะไรนะเคยดูไหมรายการซีว่าดีติด IOT ที่บ้านบอกเสียงพูดเปิดไฟดิดนิ้วปุ๊บมันเปิดไฟปุ๊บเลยที่บ้านนะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีให้ตามเนะี่ย คือระบบพวกนี้ใช้ระบบ IOT เป็นหลักแล้วระบบ IOT เขาบอกว่าต่อไปเนี่ยในโลกเราเนี่ยนะฮะจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ที่ออนไลน์อยู่เนี่ยกว่าแสนล้านชิ้นไอ้แสนล้านชิ้นพวกนี้นะครับครึ่งหนึ่งมีโอกาสโดนแฮกเราก็เลยเปิดเซอร์วิสที่ว่า First Check ขึ้นมาเนะี่ยฮะก็นี่ของสมาคมพี่นะทีนี้เขาบอกว่าความปลอดภัยง่ายๆสำหรับพวกน้องๆ วันนี้ฟังบ้างไม่ฟังบ้างไม่เป็นไรแต่หน้านี้ต้องจําให้ได้นะครับทุกครั้งที่น้องจะล็อกอินเวลาเปิดเข้าเบราว์เซอร์แม้แต่ว่าเว็บพรจเจริญพรอ,อะไรพวกที่น้องชอบนะก็ต้องหมั่นสังเกตนะครับว่า HTTP มันเข้าไม่ได้แล้วเนี่ยจเจริญพรใช่ไหมว่าเข้าไม่ได้แล้วเหรอมีใครเข้าได้บ้างยกมือตัวผมว่าตอนนี้น่าจะเข้ากันได้หมดแล้วนะเพราะว่ามันมีเทคนิคการเข้าถูกไหม เ,เปลี่ยนค่า DNS ก็เข้าได้แล้วรู้จัก DNS ไหมงงอยู่นะแต่ว่าตอนนี้หลายคนก็บอกเปิดเผยหมดแล้วเปลี่ยน DNS ที่ค่า Wi-Fi เรานะจากเดิมเรารับ DNS จากกู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตก็เปลี่ยนเป็นใช้ของที่อื่นของต่างประเทศมันก็เปิดได้แล้วนะแต่งั้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะเวลาที่เราจะล็อกอินใส่ username หรือ p a สเวิร์เนี่ยให้เราเห็น https เป็นหลักนะจำไว้ถ้าเป็นตัวแดงๆเนี่ย ห้ามไปกรอก username password เลยไม่ว่าจะเป็นระบบอะไรก็ตามนะครับเพราะน้องๆเนี่ยยกเว้นแต่พวกแอดมินแอดมินอาจจะตั้ง HTTPS ที่เป็นสีแดงก็ได้นะแต่พวกเราเป็นคู่ใช้งานทั่วไปเนี่ยต้องให้เป็นสีเขียวไว้ก่อนนะกลับไปบ้านเนี่ยมันไปตรวจนะครับใน Facebook เราใน l ลายเราเนี่ยเพราะมีโอกาสโดนแฮกไงไหนใครเคยโดนแฮกไลน์บ้าง ใครโดนแฮกเฟซบุ๊กบ้างอยากโดนไหมอยากโดนไหมถ้าไม่อยากโดนก็ตั้งล็อกอินสชั้นเขาเรียกว่า two factor authentication การล็อกอินสชั้นนี่คืออะไรครับคือครั้งหนึ่งก็ใส่พาสเวิร์ดอีกอันหนึ่งก็ต้องรับ OTP OTP อยากค่าเราเข้ามาเช่นจะมือถืออาจจะส่งค่าสั้นๆมาบอกว่าใส่เลขเท่านี้นะก็กรอกเข้าไปงั้นล็อกอินสองชั้นเนี่ยจะปลอดภัยขึ้นมาเกือบ พี่ว่าเกือบ80%อนะอีก10%ก็คือโดนอะไรโดนแฟนขโมยมือถือไปใช่ไหมนะโดนแฟนขโมยมือถือไปหมดเลยนี้เนี่ยก็อยู่เหมือนกับเสมือด้วยคนนั้นนะฮะอันนี้ช่วยไม่ได้แล้นะฮะีน้กลับมาดูเรื่องของความรู้บ้างแหละเอาทฤษฎีมานิดหนึ่งนะเขาเรียกว่าตัวที่มันทำลายหรือตัวที่มันทำให้เครื่องเราเนี่ยมันผิดปกติเขาบอกว่าเป็นชื่อว่าเมลแวร์ น้องต้องจำคำนี้ไว้นะเมาแวร์มาแวร์ย่อมาจากมาเลเซียซอฟแวร์คือซอฟต์แวร์ที่มันอันตรายมันจะทำให้เกิดความเสียหายนะพวกนี้พอมันขาดความเสียทําให้สูญเสียพวก confidentiality ไหนออกเสียงไหนสิ confidentiality เออนี่ยแสงไม่หลับเนี่ยนะ confidentiality แปลว่าความลับของข้อมูลสูญเสียความลับของข้อมูลสูญเสีย integrity ความถูกต้องของข้อมูลสูญเสียอวัยวิที่ความต่อเนื่องการใช้งานอย่างต่อเนื่องของข้อมูลสูญเสียอย่างใดอย่างหนึง่งมันจะกลายเป็นไวรัสเป็นเวิรม์มไวรัสกับเวิร์มต่างกันตรงนิดนึงคือไวรัสมันเล่นงานเฉพาะเครื่องเราแต่เวิร์มเนี่ยมันแพร่แพร่พันได้แพร่ติดเครื่องนู้นเครื่องนี้เหมือนติดเชื้อได้นะครับแล้วก็มีโทรจันนะมีสปายแวร์สปายแวร์ก็เหมือนกับตัวดัก ข้อมูลของเราบนเครื่องนั่นแหละครับนะเหล่านั้นนะฮะงั้นถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นโทรจันหรือเราเป็นแบ็ก door หรือเป็นอะไรต่างๆนะเราก็บอกว่าเป็นม a l แวร์เลยแล้วแอนซอมแวร์ที่เขาโดนกันทั้งปีช่วงนี้แล้วเป็นข่าวใหญ่ทั้งนั้นเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอะไรครับเป็นไวรัสหรือเป็นมา l แวรหรือเป็นปายแวร์แอนซัม์แวร์ม a l w a r ใช่เราต้องตอบว่าเป็นมา l แวรเพราะเนื่องจากว่าถ้าเราไม่รู้อะไรเราบอกมาแวร์ก็ถูกอยู่แล้ว พราะ m a ว w a เนี่ยมันเป็นแม่ของทุกตัวนะฮะดันซ่อมแวร์จริงๆอ่ะเ,เป็นการผสมผสานระหว่างไวรัสคอมพิวเตอร์และเป็นเวิร์มแล้วจากนั้นก็เรียกค่าไถ่เข้ามานะฮะบ,บวกกันเรียกค่าไถ่ด้วยนะครับทุกวันนี้มีการโจมตีทางไซเบอร์กันเกิดขึ้นมากมายนะฮะในโลกเราก็ก็เรียกว่ามีการยิงกันอยู่ตลอดแต่น้องๆไม่เห็นหรอกเพราะว่าพวกน,น,นี้มันเกิดที่ตาของพวกน้องๆเน,นี่ยมองไม่เห็นมันเป็นเรื่องของ การโจมตีทางไซเบอร์ทางข้อมูลนะฮะเนี่ยมันจะเนี่ยเป็นภาพประมาณนี้เขาเป็นวอลลุ่มอยู่ที่หนึ่งนะฮะประเทศดู้ประเทศนี้ก็ซัดก,กันไปซัดก,กันมาเหมือนเหมือนเราดูปลาปลาทองปลาอะไรเนี่ยไอ้นี้ไอ IP นี้ยิงเท่นี้ไอ้ที่นี่ก็ยิงเท่านี้มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่เราจะมองเห็นพวกนี้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีตัวมอนิเตอร์ลิงจับที่ฝั่งเน็ตเวิร์กแล้วค่อยๆดูมันเหมือนกล้องวงจรปิด น้องดูน้องเห็นกล้องวงจรปิดเนี่ยน้องเห็นแค่กายภาพเห็นหน้าพี่เห็นหน้าน้องนะแต่ถ้าเรื่องของไซเบอร์ยิงกันนะน้องกําลังดูประเทศไหนจ๊ะโอสวิตเหรอสวิตก็โดนยิงใช่ไหมเออนั่นแหละก็ถ้าเป็นโลกของไซเบอร์ข้อมูลที่มันวิ่งกันอยู่ตรงเนี้ยเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้นะฮะต้องมีเครื่องมือเข้ามาจับอ่าต่อไปต่อไปเป็นประเภทของแฮกเกอร์นะะ ประเภทของแฮกเกอร์เนี่ยเรามีถึงสี่ประเภทประเภทแรกเขาเรียกว่าแบ็คแฮทแบ็คแฮทที่เป็นแฮกเกอร์ไวรลน์เขาบอกว่าเป็นแฮกเกอร์ไวรลน์นะแล้วก็เป็นไวท์แฮทไวท์แฮทคือเป็นแฮกเกอร์ที่มีคุณธรรมเออมันต่างกันยังไงเนาะคุณธรรมแล้วก็เกย์แฮทคือแฮกเกอร์ที่รับจ้างหรือว่าเกย์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 เออนะสกิปติดดี้ก็คือเป็น เป็น,เ,ปน,เ,หนเหมือนกับเด็กๆที่พึ่งหัดมีวิชาแล้วก็เริ่มไปแฮกชาวบ้านโดยที่ไม่รู้อิโนโหนอิเน่ะนะครับงั้นพวกเราเป็นอยากจะเป็นแบ็กแฮกไวท์แฮกหรือว่าสกิปคิดดี้หรือว่าเป็นเกแฮกครับทีนี้พวกเราเวลาฝึกฝนมาถึงขั้นหนึ่งพี่เหมือนกับมีโรง,งเรียนฝึกเหมือนฝึกต่อยมวยน,น้องเหมือนฝึกต่อยมวยเลยการฝึกแฮกเกอร์เนี่ยนะฮะ น้องก็ต้องไปฝึกต่อยซ้ายต่อยขวานี่คือท่าศอกนี่คือเขาอเ่านี่จระเข้ฟาดหางต่างๆนะครับก็การฝึกเหล่านั้นนะ่ะนะฮะคือใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการโจมตีทางไซเบอร์ให้เป็นพอฝึกเสร็จเราก็ต้องมีกระสอบทรายเหมือนเหมือนโลกความเป็นจริงเลยน้องก็ต้องมีกระสอบทรายให้น้องฝึกซ้อมไม่ใช่น้องไปแฮกชาวบ้านเขามั่วแล้วถ้าแฮกชาวบ้านเขามั่วก็มีโอกาสที่จะโดนตำรวจเข้ามาจับได้ เพราะว่าร่องรอยของพวกเราเนี่ยบนโลกเครือบนเครือข่ายเ็ตเวิร์กเนี่ยมันสามารถที่จะแท็กย้อนกลับหาตัวเราได้หมดเลยนะตอนที่เราโพสนู่นโพสนี่บอกเฮ้ย hey, ไม่มีใครรู้หรอกเราโพสนูน่นท่านน้องน้อง,องรู้ไหมว่าทุกครั้งที่เราโพสเนี่ยข้อมูลเราไปอยู่ที่ไหนครับถ้ามูดโพสเฟซบุ๊กข้อมูลเราอยู่ที่ไหนครับอยู่รัฐบาลใช่ไหมไม่ใช่นะน้องรัฐบาลไม่มีสิทธิ์ได้ข้อมูลเหล่านั้นแต่คนที่ได้ข้อมูลนั้นคือแพลตฟอร์มของ Facebook เขารู้หมดเลยว่าน้องทําอะไรงั้นเขาจะขายของให้น้องถูกเหรอกูเกิลก็รู้หมดว่าน้องไปเสิร์ชหาข้อมูลอะไรไม่งั้นเขาจะขายข้อมูลให้น้องถูกเหรอะะนะฮะงั้นข้อมูลทุกอย่างเนี่ยตอนนี้มันอยู่ต่างประเทศหมดรัฐบาลมันก็เลยลำบากไงก็เลยคิดอะไรไม่ออกเลยตอนนี้ก็คือต้องรอให้พวกเราไปตกหลุมพรางนะเขาเรียกว่าการทำโซเชียลเอ็นจิเนียริ่งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะประเภทของการทดสอบเจาะระบบเนี่ยมันมีทั้งเน็ตเวิร์กนะครับมีทั้งเรื่องของเว็บแอปพลิเคชัน มีเรื่องของไวเลสนะฮะไวไฟเรื่องของโมบายเรื่องของค่าวเรื่องของขคยแอนโซเชียลอินจิเนียริงเนี่ยที่พี่พูดถึงแล้วเรื่องของทางกายภาพนะครับ <Hey. S 1> การทดสอบเจาะระบบมีสแบบมีภายนอกและภายใน <laughs> ซึ่งเดี๋ยวพี่พี่อยากให้น้องที่สนใจเนี่ยติดต่อพี่พลอยเขานะครับว่าถ้าจะลงคอร์สที่มันแอดวานซ์ขึ้นมาอันนี้จะฝึกเป็นเป็นนักรบแล้วเนี่ยม,มันต้องฝึก นี้ให้รู้แบบเบื้องต้นก่อนว่าวิธีการเข้าถึงระบบคือเจาะระบบเี่จเจาะระบบแบบไวแฮชนะถูกต้องตามกฎหมายที่เป็นงานหลักเป็นงานเก่าแก่ของพี่ก็เรียกว่าเพนเ s t คือเขาจ้างมาเราก็ลองแฮกดูนะฮะเราจ้างลองแฮกแบบถูกต้องตามกฎหมายแล้วรายได้ดีมากน้องทุกวันนี้ก็ยังรายได้ดีอยู่เลยสมัยพี่ทําเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยพูดตรงๆเลยว่า ไม่มีคนไทยคนไหนทําเลยพวกพี่กลุ่มแรกที่ทำนะฮะเพราะว่าคนอื่นไม่รู้เรื่องด้วยนะฮะไม่รู้เรื่องด้วยตอนที่พี่อยู่แบงก์ก็ไปจ้างฝรั่งมาทําหมดคนไทยไม่มีไม่มีใครได้แต่งานพวกนี้เลยนะครับการเจาะระบบก็มีทั้งเจาะภายนอกและภายในนะภายนอกคือนอกระบบเครือข่ายที่หมดนะฮะภายในก็คือในระบบเครือข่ายซึ่งตรงนี้พี่จะไม่ขอขยายความในช่วงนี้นะ่านะฮะเอาก็ถ้าอยากน้องอยากรู้ น้องต้องไปสมัครเรียนเพิ่มเติมตอนนี้พูดให้ให้น้องยั่วน้ำลายน้องก่อนว่าไอ้ที่คอที่พี่สอนกับทางดท่านอาจารย์เจเนี่ยก็จะลงลึกลงไปให้น้องซ้อมยิงเหมือนซ้อมยิงกระสุนนะนะมีกระสอบทรายเล่นด้วยมียิงกระสุนด้วยเอพี่พูดอะไรนี่มัว่วซั่วไปหมดอ้าวก็เปรียบเทียบให้น้องเห็นไงว่าการซ้อมเป็นแฮกเกอร์เนี่ยมันต้องมีกระสอบทรายมีคือมีเครื่องที่มันมีช่องโหว่ให้น้องไป ทะลวงไส้กันหน่อยว่าช่องโหว่ตรงนี้มันเกิดจากอะไรนะมีรูรั่วตรงไหนเหมือนกับน้องเล่นเกมอะ่ะน้องเล่นเกมน,น้องก็พยายามจะหาเออเอาชนะเกมใช่ไหมพี่ตั้งเซิร์ฟเวอร์มาตัวหนึ่งแล้วเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ให้น้องมาถลุงเล่นมาถลุงเล่นแล้วลองแฮกมันดูสินะมันเหมือนเล่นเกมเลยพี่เลยคิดว่าเนี่ยการจับจับแมทชิ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่ครั้งที่เป็นประวัติศาสตร์เลย พี่อยากจ,จะได้แฮกเกอร์มือดีอยู่ในนี้ก็ได้ถูกไหมจ๊าหรือหรือไงเสียงเงียบนะอ่อะทีนี้ในการเจาะระบบเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นสส่วนนะครับส่วนแรกเขาเรียกว่าเป็นแบ็กบ็อกแบ็กบ็อกนี่คือคู่จ้างสมมติบริษัทกอไก่ต้องการจ้างว่าเออคุณมาเจาะระบบให้ฉันดูหน่อยสิว่าองค์กรฉันน่ะมีรูรั่วมีช่องโหว่ที่ไหนคำว่าแบ็กบ็อกนี่คือเขาไม่ให้ข้อมูลอะไรเลย ถนะ้าบอกเป้าหมายว่าเป็นบริษัทกอไก่นะเขาก็จะมาเจาะระบบดูโดยการหาพับ i ิกโดเมนไงบริษัทกอไก่ไปเสิร์ชดูใน Google อาจจะเจอเว็บไซต์ของเขาอาจจะเจออีเมลของเขาอาจจะเจ,เจอนู่นเจอนี่นี่แหละเราค่อยๆแกะค่อยๆเป็นนักสืบเหมือนเล่นเกมไหมน้องตอนนี้เหมือนเล่นเกมไหมเหมือนเล่นเกมเลยแค่มันเปลี่ยนเปลี่ยนโฉมมาเป็นเรื่องของเรื่องทำมาหากินขึ้นไง เราทํามาหากินอย่างถูกต้องเป็นสุด,สดจริตชนแล้วแถมเป็นอาชีพงานใหม่นะในโลกใหม่ไม่ว่าตัวละครใหม่ที่พี่พูดถึง IoT, Cloud, Big Data, AI ต่างเนี่ยนะครับตัวละครในโลกใหม่พวกนี้ต้องใช้ไซเบอร์ c u ิ i ตี้ทางนั้นส่วนเกบ็อกเนี่ยเป็นลักษณะที่ผู้ว่าจ้างเราเนี่ยให้ข้อมูลบางส่วนนะส่วนไว i บ e ็อกเนี่ยเขาบอกหมดเลย IP ดนี้นะเว็บเซิร์ฟเวอร์นี้นะเซิร์ฟเวอร์อยู่ตรงนี้นะคุณลองทดสอบเจาะระบบดู นะฮะทั้งหมดแล้วพอเราเจาะระบบได้เราก็จะได้รายงานส่งให้เขานะฮะอันนี้ก็จะเป็นเ,เรื่องของความแตกต่างของการเจาะระบบกับการประเมินความเสี่ยงนะพี่ขอข้ามไปก่อนนะครับขั้นตอนขั้นตอนของการเจาะระบบเองเนี่ยมันเหมือนเล่นเกมน้องบางทีเราต้องรวบรวมข้อมูลก่อนจาก Google นะฮะบางอย่างก็ต้องใช้ Google นะฮะก็หาดูซิว่าเคยใครเคยเสิร์ชแบบนี้บ้าง เราอยากรู้เฉพาะเจาะจงเว็บไซต์ไหนเราพิมพ์คัาว่าไซต์ตามด้วยชื่อเว็บไซต์ .com หรือ .net หรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยถ้าเราหาจากคำนี้มันก็จะเสิร์ชเฉพาะเว็บนี้ลงมาเห็นไหมพอเสิร์ชจากเว็บนี้ลงมาเราก็พยายามด้วยหาข้อมูลนะครับอีกส่วนหนึ่งคือเราเก็บรวบรวมข้อมูลจากค่าโดเมนเนมโดเมนเนม DNS รู้จักไหมน้อง ดีเอ็นเอไม่รู้จักก็เว็บพรเจริญพรพวกพวกเราไงเราเปลี่ยน DNS ก็เข้าดูได้แล้วนี่ยเห็นไหมลุงตู่ก็ทําอะไรมันเราไม่ได้เพราะเราเปลี่ยน D n เนไปอยู่ต่างประเทศพอต่างประเทศเราก็กลับเข้ามาดูนี่เห็นไหมตอนนี้มันเป็นดิตอนลิเทเลซี่ถ้าพวกน้องไม่รู้ตรงนี้น้องก็คุยกับคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องถูกไหมอ่าตรงนี้ก็เป็นการรวบรวมข้อมูลของ DNS นะฮะให้รู้ว่าเออเซิร์ฟเวอร์นี้อยู่ที่ไหน IP อะไรเห็นไหมมันมาแล้ว คำว่า IP address น้องทุกคนเวลาพี่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยเล่นอินเทอร์เนต็ตหมดแน่นอนไม่ว่าเล่นที่บ้านเล่นบนมือถือเราตอนนี้รู้ไหมว่าเราเล่นอยู่เนี่ยพิมพ์หาแฟนอยู่เนี่ยนะฮะเรามีตัวตนบนโลกอินเทอร์เนต็ตจากค่า IP address น้องๆทุกคนมีค่า IP address ทุกครั้งที่ออกออนไลน์นะฮะตำรวจก็มาหาพวกเราได้ก็ตรงนี้แหละ IP address IP address มาจากไหนจ๊ะ มาจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนี่เดี๋ยวพี่โดดข้ามไปไวนะฮะอแกให้ดูภาพนี้ละกันนี่ภาพนี้ภาพเดียวน้องจบเลยน้องจะเข้าใจทุกอย่างนะ่นน้องผู้หญิงคนสวยคนนี้ไหนใครรู้ตัวว่าสวยยกมือขึ้นโอ้ยกกันตรึมเลยนะนั่นแหละเราเนี่ยกำลังเป็นผู้หญิงคนนี้ที่กำลังที่จะเปิดเข้าไปเว็บชื่ออะไร ชื่อ Google.com แล้วกันเราสมมุติว่าไอ้วงกลมก้อนแรกเนี่ยเครือข่ายองค์กร X Y Z เนี่ยคือบ้านเราแล้วกันเป็นบ้านเราเลยแล้วบ้านเราก็มีสัญญาณ Wi-Fi เราก็มีคอมพิวเตอร์อยู่เครื่องหนึ่งอ่าเราเกาะ Wi-Fi ที่บ้านเราใช้อินเทอร์เน็ตของ t ทูข้อมูลที่เราจะส่งผ่านเข้ามามันเหมือนลมหายใจเข้าแล้วก็ลมหายใจออกน้องคิดดูตามพี่จินตนาการไปเรื่อยๆคอมพิวเตอร์ของน้องกดเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมา พิมพ์เว็บเวอร์ไวเว็บกูเกิลคอข้อมูลจากแป้นคีย์บอร์ดของเราส่งไปค่าเว็บส่งสัญญาณไฟฟ้าเข้าไปข้อมูลเราเกาะ WiFi แล้วก็ส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi ระบบ Wi-Fi ออกเราเตอร์อินเทอร์เน็ตที่บ้านเราแล้วก็ส่งบอกเราเตอร์อินเทอร์เน็ตที่บ้านเราบอกว่าฉันต้องการไปเว็บ g o o g ิ e อินเทอร์เน็ตที่บ้านก็จะหาเส้นทางที่สั้นที่สุดผ่านข้อต่อในประเทศเห็นไหมผ่านข้อต่อต่างประเทศ แล้วก็กลับไปเครือข่ายของบริษัท Google Google ก็มีเซิร์ฟเวอร์เป็นเป็นหมืน่นเป็นพันเป็นล้านตัวเข้ามาให้ประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นก็กลับถูกส่งเข้าไปเข้าไปในประเทศไทยเราเห็นไหมตรงตรงต่างประเทศเนี่ยเกตเวต่างประเทศเนี่ยน้องคิดถึงสนามวินสุวรรณภูมิเลยข้อมูลเวลามันออกต่างประเทศเนี่ยมันก็ต้องออกไปที่ iig ชื่อ i i g นะจำไม่ได้นะไม่ออกก็สอบหรอกแต่ว่า ไปเล่าให้ใครรู้สึกหล่อขึ้นมาทันทีเพราะว่าเกินเครื่องที่อะไรคนไม่ค่อยรู้แล้วคนไม่ได้สนใจแต่ว่าจริงๆแล้วพวกน้องใช้อยู่ทุกวันเวลาเราออกไป Google เราต้องผ่าน i อ g ของประเทศเห็นไหมเขาเลยบอกว่าเฮ้ยต้องทำอะไรเมื่อก่อนซิงเกิลเก w a เวงแต่ทำได้ไหมทำไม่ได้เพราะว่า i อ g ของประเทศไทยเรามีต้อง10ประตูเนี่ยประตูที่ออกต่างประเทศ นั้นขาเข้ามาของ g l e กก็กลับเข้ามาที่ผู้ให้บริการที่เราใช้ไม่ว่าเราใช้ Tool ก็กลับเข้ามาที่ Tool Tool ก็กลับเข้ามาที่บ้านเราแล้วก็ไหลาจาก WiFI ที่บ้านเราเข้ามาหน้าจอเราเห็นไหมมันเข้าแล้วก็ออกเป็นเหมือนลมหายใจเลยเข้าออกเข้ามาที่หน้าสายตาเราก็เปิดเข้าเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็เห็นเว็บ g o o g l e c o m ภายในเสี้ยววินาที จากภาพนี้มันเกิดเพียงเซี่ยววินาทีน้องกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อนก็เป็นวัตจากนี้แล้วน้องรู้ไหมว่าแต่ละข้อต่อของภาพตรงนี้คอมพิวเตอร์แลนแวนแต่ละข้อต่อมันมีลอกล็อก L O G ล็อกไฟล์เสมอนั่นหมายความว่าน้องถูกบันทึกไว้หมดแล้วถ้ามันมีแต่ละที่มีการเก็บไว้แล้วรวบรวมข้อมูลหมด เขาตามหาได้หมดนะฮะนี่แหละคือศาสตร์ของไซเบอร์ c เคียวตี้อีกศาสตร์หนึ่งเขาเรียกว่าคอมพิวเตอร์ฟอเรนซิตคอมพิวเตอร์ฟอเรนซิคืออะไรครับคือการพิสูจน์หาหลักฐานบนคอมพิวเตอร์การพิสูจน์หาหลักฐานบนระบบเครือข่ายอันนี้จะเป็นงานนิติวิทยาศาสตร์แบบใหม่เพราะตำรวจสมัยใหม่บอกว่าทุกวนันนี้การฆาตกรรมกันการโจรกรรมกันการประทุษร้ายกัน ล้วนหนีไม่พ้นมือถือและโซเชียลเน็ตเวิร์กฉะนั้นแล้วการฟอร์เรนซิสหรือคอมพิวเตอร์ฟอร์เรนซิสจึงเป็นอีกาศาสตร์หนึ่งหรือเป็นอีกสาขาหนึ่งที่ละที่ได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับอ่ะอันนี้ตามต่อไปนะครับผ่านไป20นาทีแล้วงั้นเราจากภาพเมื่อกี้ลมหายใจเข้าและออกนะฮะลมหายใจเข้าและออก เราก็เปรียบเสมือนกับในระบบเครือข่ายของเราเนี่ยอาจจะมีอุปกรณ์อยู่มากมายนะนักเจาะระบบอย่างพวกเราเราก็จะต้องมาดูว่าส่วนไหนบ้างที่เราจะโจมตีเข้าไปได้บ้างหรือลองค้นหาช่องโหว่ได้บ้างนะตัวอย่างเช่นเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้วางอยู่ในองคอ์กรหรือเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ตั้งอยู่นอกองคอ์กรนะตัวใหญ่ตั้งอยู่นอกองคอ์กรตอนนี้ เป็นระบบคลาวดัตต้าเซ็นเตอร์หมดแล้วนะครับนอ้องเนี่ยนี่แบบจำลองของการโจมตีทางไซเบอร์เราปลอมตัวไปเป็นเหมือนตัวใส่หน้ากากานี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยใส่หน้ากากานี้เขาเรียกว่าตัวอะโนนิมัสรู้จักอโนนิมัสไหมจ๊ะอโนนิมัสอโนนิมัสคือไม่ระบุที่มาที่ไปไม่ระบุตัวตนนะใส่หน้ากากานี้ยิ้มตลอดแต่ว่าไใน อาจจะไม่ได้ยิ้มก็ได้นะครับนี่การโจมตีของแฮกเกอร์ให้นอกจำไว้ว่าแฮกเกอร์มืออาชีพจะไม่ทิ้งร่องรอยเอาไว้นะฮะในคอร์สที่แบบลึกขึ้นเราก็จะสอนวิธีการอำพรางตัวตนนะตอนนี้เราโพสต์เล่น Facebook ตรงไปตรงมาถูกไหมไม่เคยเปลี่ยน IP a d d r e s s เลยเพราะเราบอกว่าเออไม่มีใครจับได้ไม่มีใครรู้เราหรอกว่าเราเป็นใครนะจริงๆมันไม่ต้องดู iPad d r e s s ก็ได้มันดูชื่อเราก็ย้อนกลับว่าเป็นเราก็ได้ถูกไหมแต่จริง บางคนเขาสร้างแอดเคานนี้ขึ้นมาเพื่อไปหลอกคนอื่นเพื่อไปทำอย่างอื่นเพื่อไปต้มตุนเพื่อไปอะไรต่างๆสารพัดนานาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันสามารถที่จะถูกย้อนกลับได้จากค่าอะไรครับผมเมื่อกี้พี่บอกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อน้องออนไลน์จะมีค่าอะไรเสมอครับน้องจ๋าโอ้น้องกล้าหาญชาญชัยมากที่นั่งอยู่ข้างหน้าน้องน่าจะตอบพี่ได้ถูกไหม เพราะคนอื่นเขาไมไปนั่งอยู่ในมุมเล่นดัมมี่กันอยู่แล้วตอนนี้นะอ่าอ่าโอเคอ่าฝั่งนี้ตอบว่าไงจ๊ะทุกคนมีค่าอะไรบางอย่างที่ทุกคนต้องมีเวลาออน,ออนไลน์เก่งมากน้องน้องตอบได้อะไรนะจ๊ะเยี่ยค่าหลอกใช่ไ,ไหม,ไมเกือบถูกแล้วเกือบถูกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเวลาเราออนไลน์จะมีค่านี้เสมอครับ น้องที่หลับอยู่ตอบได้เก่งมากเลยน้องตอบว่า ip address โอ้โหมันขนาดหลับมันยังชู2นิ้ว,ว ip address จบนะฮะนะตอนนี้จำไม่ได้นะทุกคนออนไลน์อยู่น้องจะต้องมี ip address น้องเล่นเล่นมือถือส่ง m มสเ a จหาแฟนกดคลิกไลค์เพื่อนหรือกดแชร์ภาพน้องจะต้องมี ip address เสมอทีนี้นน ip address เนี่ยเราเป็นแฮกเกอร์มือมือเก่าละเราจะเราจะไปโจมตีใคร เราจะทิ้ง IP address เราก็กอะไรอยู่ถูกไหมเราเลยต้องซ่อนซ่อนอำพรางตัวเองนะครับในการที่จะไปโจมตีชาวบ้านหรือว่าไปการที่จะทำอะไรบางอย่างการซ่อนหรืออำพรางตัวเองเนี่ยมักจะใช้วิธีเรียกว่า VPN VPN เคยได้ยินไหมอ่าปลอมเป็นใช้เครือข่ายอื่นแล้วใช้เครือข่ายอื่นเสมือนกับเป็นเราเข้าไปโจมตีชาวบ้าน ส่วนหนึ่งก็ใช้ระบบ TOR, TOR, ซึ่ง TOR เนี่ยเป็นที่ที่นิยมที่สุดในหมู่ของแฮกเกอร์เนื่องจากว่า IP address มันจะแรดดอมอยู่ตลอดวันนี้เราโพสต์ตรงนี้ IP มาจากสวิตเซอร์แลนด์นะฮะต่อไปเราโพสต์เนี่ย IP มาจากเกาหลีนี่เราโพสต์นี่ไปอีก IP มาจากญี่ปุ่นโพสต์มาอีกโอ้โหตํารวจงงตึ๊บไปหมดเลยเพราะว่า อะไรครับมันเดี๋ยวมันโดดไปโดดมาโดดไปโดดมาเนี่ยเขาไม่สามารถจับได้ในทางเทคนิคนี่แฮกเกอร์ก็เลยใช้พวกเหล่านี้ในการอัมพางตัวเองเพื่อโจมตีระบบแต่ทุกสิ่งทุกอย่างน้องตอบได้ถูกมากน้องใส่แว่นคนสวยตอบได้ถูกก็คือแม้แต่อัมพางมาแค่ไหนก็ยังมีหลอกไฟล์อยู่หลอกไฟล์ที่พี่ทำทำแบรนด์ชื่อว่าสลาน S, ran, S R a n มาสิบปดปีเนี่ยมันเก็บหลอกไฟล์ไอ้ตัวนี้แหละที่มันจะคอยแกะให้ดูว่า เออไอเนี้ยปอมาอย่างี้ไปงั้นมาตรงนี้นนแฮกไปอย่างงี้มันเหมือนกล้องวงจรปิดมันเหมือนกล่องดําบนเครื่องบินเดี๋ยวเปิดมาดูเดี๋ยวก็รู้ไล่ตามเหตุการณ์ไปดูเองนะฮะอ่าอันนี้เราเริ่มรู้แล้วครับว่าถ้าเป็นแฮกเกอร์มืออาชีพก็จะอำพรางตัวตนวิธีการเนี่ยจะไม่ใช้เครื่องตัวเองไปแฮกชาวบ้านเขาเรียกว่ายืมยืมมีดมีดคนอื่นไปฆ่าคน นี่แหละครับคือแฮกเกอร์ไหนบ้านของน้องๆบ้านหลังไหนที่มีระบบ WiFi ข้างๆบ้านหลุดเข้ามาให้เราเล่นฟรีบ้างยกมือหน่อยดิโอ้โหเอน้องเล่นฟรีข้างบ้านไม่เคยเสียตังค์เลยจริงหรือเปล่าหรือไปแฮกเขาเพราะพาสเวิร์ดเขาอะไรฮะพาสเวิร์ดมันง่ายเหลือเกินพาสเวิร์ดเหมือนกับชื่อเบอร์โทรศัพท์ป้าข้างบ้านเลยหรือว่าพาสเวิร์ดเหมือนกับอะไรหนึ่งสองสามสี่ อ่พารเวิร์ดง่ายๆข้างบ้านเราก็เข้าได้แล้วเราก็ใช้ข้างบ้านไปอะไรครับไปแฮกชาวบ้านเขาอีกทีถูกไหมเอออันนี้ก็เป็นเวเทคนิคของแฮกเกอร์นะฮะเขาจะไม่ใช้ตัวบ้านเขาหรือคอมเขาในการไปประทะตรงกับเป้าหมายที่เขาต้องการนี่แหละครับนี้ถ้าที่บ้านเรานะมีมีข้างบ้านเป็นแฮกเกอร์เรารู้ไหมเราจะรู้ได้ไหม ข้างบ้านเป็นแฮกเกอร์หรือเราเป็นแฮกเกอร์เองเราก็ไม่รู้ถึงแม้เราจะรู้หรือไม่รู้ขอให้น้องๆตั้งพาสเวิร์ด Wi-Fi ให้ยากไว้ก่อนนะ,ะเดี๋ยวนี้ถ้า Wi-Fi เราง่ายเราใช้อะไรใช้มือถือเป็น h o ส s อ o t ใช่ไหมแล้วก็แจกสัญญาณเอาเองแล้วมือถือเราสัญญาณเป็นไปได้ไหมสัญญาณข้ามไปข้ามรั้วบ้านไปอ๋อเป็นคอนโดเหรอโอ้ข้องยิ่งชิดเลยอาจจะเห็นสัญญาณนะ แต่ว่าถ้าเป็น WiFi เนี่ยมันข่าไม่ข้างบ้านได้แต่สัญญาณฮอสปอตบนมือถือเราข่าไมข้างบ้านยากแต่ถ้าเป็นคอนโดห้องมันชิดกันฮอสสปอตแค่นั้นเองก็ข้ามกันได้แล้วย่างงั้นเวลาตั้งพาสเวิร์ดให้น้องจำไว้เลยถ้าไม่อยากโดนยืมมีดคนอื่นฆ่าคนน้องต้องตั้งให้ยากๆไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าเป็น a c e b o o k Line ถ้าเราไม่อยากให้ใครมาโดนแฮกเราโดนแฮก เราก็ควรจะตั้งแบบ Two Factor Authent น้องวันนี้ตอนเย็นเสียเวลานิดนึงไปกดอ่าน Security มัน Account แล้วไปกด Two Factor Authent ทำไม่เป็นไปถามพี่กูถามพิมพ์ Google เข้าไปตั้งรหัสสองชั้นทำยังไงคะเอ,อของ Facebook ปรากฏว่าน้องๆวิ่งกลับไปพี่คะจำรหัสไม่ได้อ่าจบเลยะนะฮะนะ ไหนในี้ใครลืมพัสเวดบ้างถ้าลืมนะฮะไอ้นี้เป็นดิจิตอลลิเทเรนซีนะน้องคือเป็นกอขอของอละคือน้องเขียนกอไก่ขอไข่ขอควายได้ตอนเด็กตอนนี้พวกนี้คือกอไก่ขอไข่แล้วนะฮะเดี๋ยวนี้ก็แอป,ปกระเป๋าตังค์อะไรคนละครึ่งอะไรต่างๆของรัฐบาลออกมามันทําให้น้องต้องเล่นพวกนี้ให้เป็นอยู่แล้วถูกไหมพี่ป้านาอาอะไรที่อยู่ต่างจังหวัดอะไรพวกเราเล่นกันเป็นหมดและ้ะเดี๋ยวนี้ไงพ่อแม่เราเป็นไง หรือผู้อยากผู้ใหญ่ส่งทักมาสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารเห็นไหมเห็นไหมผู้ใหญ่เขาก็เล่นเป็นวันไหนถ้าท่านไม่ทักมาเรารู้สึกไงเหมือนเหมือนแฟนเราทักมาทุกวันเลยวันนี้ไม่ไม่ทักเนี่ยรู้สึกยงไงรู้สึกเฉยเฉยโอ้โหนี่น้องคิดในใจเสียงดังหรือเกินพี่ได้ยินนะรู้สึกเฉยเฉยนะฮะแต่ถ้าพ่อแม่เราทักมาสวัสดีวันจันทร์สวัสดีเขาอวยพรให้เราแล้ววันไหนที่ท่านไม่ทักเราก็ต้องไปทัก นี่มา้ามาลืมพักมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวนี้มันคือกอขอ,ของงคือเขาก็ต้องเล่นพวกนี้เป็นหมดแล้วนะฮะพี่ถึงบอกว่าไอ้เรื่องของภัยุกคามเรื่องของไซเบอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่พวกเราต้องรู้ไว้เหมือนกันเขาเรียกว่าเป็นความตระหนักรู้รู้ไว้ใช่ว่าและรู้ไว้เกิดเป็นเอาดีอาชีพนี้พี่ก็ใช้เห็นแล้วไงว่ารายได้มันดีเงินเดือนมันน่าดึงดูดนะ,ะแต่เราต้องเป็นอะไรเป็นไวท์แฮทไม่ใช่เป็นอะไรนะ เป็นแบ็กแฮชนะเราต้องสร้างเป็นไวฮักเกอร์นะฮะนี้ก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ในถ้าสนใจที่จะเข้าไปสู่ในยุคในการฝึกฝนการตัวเองเป็นนักลบไซเบอร์หรือสอนเป็นไซเบอร์แอตแทกเนี่ยฮะก็จะเป็นคำสั่งพื้นฐานที่พี่จะมาสอนพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคำสั่ง Who ิทที่ดูไล่โดเมนว่าที่นี่ไอนี้โดเมนนี้มันตั้งอยู่ที่ไหนนะฮะใครเป็นผู้ให้บริการบ้าง ะะเป็นข้อมูลเบื้องต้นคุดจากใช้ ns lookup ว่าเซิร์ฟเวอร์นี้ตั้งอยู่ยังไงมีเซิร์ฟเวอร์ที่ไหนมี IP อะไรที่เราจะต้องประเมินได้บ้างนะะไอ้พวกนี้ไว้เป็นรายละเอียดแต่พี่จะบอกว่าเครื่องไม้เครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงของพวกพี่ใช้เนี่ยมีทูมากมายทูพวกนี้ก็เหมือนกับสอนพวกน้องเนี่ยเตะต่อยจอระเข้ฟาดหางเหมือนมวยไทยเลยแต่น้องต้องมาเล่นใช้ทูเอนแมสแาน กรีนโบเดสซัสอคูนติกโอวบวานะฮะเราเหล่านี้คือใช้เครื่องมือให้เป็นนะฮะตอนนี้ถ้าพี่จะรวบรัดหน่อยพี่ก็บอกว่าเออสอนน้องเนี่ยนะฮะผ่านตัวนี้เลย <c oughs> เขาเรียกว่าบนรีนุกไหนใครรู้จักรีนุกบ้างรู้จักรีนุกไหมจ๊ะรีนุกนี่โลโก้มันจะเป็นรูปเพนกวินเคยได้ยินไหมเพนกวิน คุณๆนะเพนกวินออกข่าวทุกวันเลยเดี๋ยวรูปเพนกวินนะฮะเราเรียกว่าตัวกาลีลีนุกนะฮะที่ที่พี่จะสอนในคอร์สที่มันลึกขึ้นนะเ,เดี๋ยวเขากลับไปดูนี่ก่อนออหายไปไหนแล้วกาลีลีนุกนี่ไงนี่ไงเห็นไหม้เ,เครื่องเซิร์ฟเวอร์ตัวเนี้ยเป็นกาลี K A L I นะตัวกาลีลีนุกเนี่ยพวกนี้มันมีอาวุธครบคันเลยเหมือนกับใครพกตัวกาลีลีนุกไปเนี่ยก็เหมือนกับมีปืนอาก้ามีมีดสั้นมีระเบิดโอ้โหครบเครื่องเลยเพราะว่าในนี้มันมีเครื่องไม้เครื่องมือในการโจมตีทางไซเบอร์หมดเลยแต่เราต้องฝึกให้เป็นไงพี่ถึงบอกว่าพี่จะตั้งกระสอบทรายไว้ให้ตัวหนึ่งแล้วพวกเราก็ลองเอาปืนอาก้าเอาทูต่างๆที่เราใช้ในบนกาลีเนี่ย ไปเจาะลองแคะลองเจาะดูนะพอมันเจาะได้นะเราก็เหมือนกับสําเร็จไปขั้นหนึ่งเกมมันก็จะย,ยากขึ้นเหมือนเราเล่นเกมเลยฮะนี่แหละครับนี่คือการฝึกฝนของเราเครื่องไม้เครื่องมือบางอย่างหาได้ทางอินเทอร์เน็ตเช่นการในตัวโชวแดนตัวโชวแดนเนี่ยหมายถึงเราจะเซิร์ชหาข้อมูลเหมือน Google อะแต่เราอยากรู้ว่าประเทศไทยที่ไหนบ้างเปิดกล้องวงจรปิดบ้างอยากรู้ไหมเออเพราะบางคนเนี่ย เปิดกล้องวงจรปิดไว้แต่ไม่ได้ใส่พาสเวิร์ดน้องเชื่อว่ามีไหมหรือพาสเวิร์ดง่ายๆ1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 2 3 4 5 6 7 8มีไหมหรือว่าตัว a a หมดมีไหมหรือว่าพิม์พอยู่ใน dictionary เขาเรียกว่า dictionary มา A ถึง Z พาสเวิร์ดง่ายๆที่มันสามารถคำศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่า b o o t f o r d ได้คือเดารหัสผ่านได้ ไอ้ตัวโชเดนเนี่ยมันเหมือน Google แต่มันจะไปหากล้องวงจรปิดที่เปิดอยู่แล้วไหนพาสเวิร์ดง่ายอันไหนพาสเวิร์ดยากนะแล้วแถมมันดูลึกกว่านั้นอีกคือมันไปดูในระบบอื่นๆเหมือนกับการสแกนพอร์ตเข้าไปทุกเครื่องทุกเครื่องในบนโลกเราเนี่ยนะฮะนะฮะตัวโชวแดนก็อีกตัวหนึ่งนะถ้าน้องไปก็จดเว็บไซต์แล้วก็ไปดูเอาเองนะแะในคอร์สเองอาจจะมีการลงลึก การใช้โชว์แดนหา IP Address หาย่าน IP หาเครือข่ายอะไรต่างๆนะคําำว่าวันนี้พี่พูดเป็นบ่อยๆขึ้นมาเนี่ยน้องน่าจะจำได้แล้วว่าตัวตนของเราคือ IP Address งั้น IP Address เนี่ยมมีความสำคัญมาก IP มันมีทั้ง IP ที่เป็นเป็น IP สาธารณะและ IP Private เวลาเราเข้าเว็บไซต์เราจะมี IP 1 i หนึโผล่ขึ้นมาซึ่ง IP นั้นจะบ่งบอกสถานที่ที่ตั้งของเรา นะฮะเอ้าจริงเหรอพี่รู้ไอพีรู้บ้านเลยเหรอก็ทํามาแล้วนะครับอันนี้ก็ทํามาแล้วคือหน่วยงานด้านความมั่นคงเขาก็แท็กพวกเราจากไอพีนั่นแหละนะครับสามารถที่จะรู้ได้ว่าไอพีนี้อยู่ย่านไหนอยู่โลเคชันไหนงั้นเวลาเราเข้าเว็บไซต์เป็นไปได้เหรอทาไมเข้าเว็บไซต์เนี่ยแล้วเขารู้บ้านเราได้น้องไม่เคยสังเกตอยู่ข้างล่างอะือกูเกิลมันยังบอกเลยว่าที่อยู่เราอยู่ตรงไหนเห็นไหม มันรู้ทําไมแต่มันจะไม่รู้นะครับแค่มันจะรู้ละเอียดไปถึงปักหมุดบนหลังคาบ้านเราหรือว่าจะอยู่ระแวกยังให้เกียรติเราอยู่นะนะครนี่แหละครับคือความเขาเรียกว่าอีกมิติหนึ่งอีกมุมมองหนึ่งที่เราต้องเข้าใจมันอะนะเหมือนกับกของงไงที่พี่บอกไว้นะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องไมายเครื่องมือออนไลน์ในการดูว่า เว็บไซต์นั้นมีความปลอดภัยไหมนะครับกใ็ให้เห็นว่ามันมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรตอนที่พี่จะสอนเนี่ยนะก็จะมีพวก OpenW ว์ตัวนี้เป็นตัวที่ตรวจเหมือนตรวจความดันตรวจเบาหวานตรวจหัวใจอ่ะแต่ว่ามันตรวจในเรื่องของเครื่องเครื่องนั้นมีปัญหาไหมมีความเสี่ยงสูงกลางต่ำอะไรมันยิงเข้าไปปุ๊บมันมันสแกนเข้าไปสแกนเข้าไปในเครื่องแล้วมันก็จะบอกได้ว่ามีความเสี่ยงอะไร นะโลโก้มันเป็นรูปอะไรเอ่ยรูปปรจ๊ะรูปหมาจิ้งจอกออรูปไดโนเสาร์นะฮะใช้โอเพนว้านียเป็นของฟรีเป็นเครื่องมือฟรีแต่พอออกรายงานหรือว่าใช้เครื่องมือให้มันลึกขึ้นมันบอกว่าต้องซื้อมันนะฮะต้องซื้อมันส่วนตัวเน็ตซัตเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพที่สุดหมายว่าอาชีพเนี้ยอาชีพประเมินความเสี่ยงง พกเดดซัดไปสามารถสแกนหาช่องโหว่ได้เลยแถมออกรายงานให้ผู้บริหารได้ด้วยนี่แหละครับแต่ว่าต้องเสียตังค์นะฮะตัวนี้ก็เหมือนกันเดดเอ็กซ์โพสเครื่องมืออีกตัวหนึ่งก็คืออะคูเรติกตัวนี้สแกนเว็บอย่างเดียวเว็บแอปเคชันนะฮะก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่เขาเรียกว่าเป็นสกิปคิดดี้ละกันสกิปคิดดี้ที่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือเป็นแล้วก็สแกนเป็นนะฮะแต่ว่าพวกไวท์แฮตหรือแบ็กแฮ อาจไะไม่จําเป็นที่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือพวกนั้นเลยนะแฮกเกอร์ acker, ตัวจริงเสียงจริงจะไม่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้จะเขียนโปรแกรมเขาเ้าไปแฮกเองและก็ค้นหาเขาเรียกว่ากระสุนปืนไซเบอร์กระสุนปืนไซเบอร์ตัวนั้นเราเรียกว่า exploit ไหนมีไหมมีแฮกเกอร์เองนะครับจะมีก็เรียกว่าการจะแฮกหรือไม่แฮกได้ แฮกเกอร์นั้นต้องมีกระสุนปืนให้เยอะนะตอนที่พี่จะสอนลึกขึ้นไปก็ต้องซ้อมยิงกระสุนปืนด้วยกระสุนปืนพวกนี้เขาเรียกว่า exploit exploit เนี่ยเป็นตัวที่มันจะไปยิงเข้าไปในเครื่องแล้วมันสามารถยึดเครื่องได้นะครับแต่นะั X ้น exploit แต่และ exploit ไม่เหมือนกันในระบบปฏิบัติการก็ไม่เหมือนกันงั้นแฮกเกอร์ตัวจริงเสียงจริงจะสะสม exploit เหมือนพักเครื่องเลยนะครับ อันนี้ก็จะให้ดูข่าวสารในกรณีศึกษาต่งตางๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคือช่วงนี้มันมีข่าวพวกนี้เยอะนะแล้วก็กระเทือนถึงรัฐบาลกันเยอะมากนะฮะสิงคโปร์ก็เคยถูกแฮ็กข้อมูลสุขภาพนะครับเมื่อเร็วๆนี้เองเมื่อปีที่แล้วนะฮะร,รวมทั้งนายกรัฐมนตรีก็ถูกเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นด้วยนะฮะหรือว่าแก๊งในจีเลียนนีน่ข่าวในประเทศไทยแก๊งในจีเลียนสี่นึ่เนี่ยเป็นกรณีศึกษา ที่ต่างประเทศเนี่ยมาศึกษาที่ประเทศไทยเพราะไอ้พวกที่ส่งสแปมเมลหรือไปหลอกดูนหลอกนี่หลอกว่าเป็นดา์ลิงหล, ork, ล ork, อกหลอกผู้หญิงไทยอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วแก๊งพวกเนี้ยตั้งอยู่ลกลากอยู่ในประเทศไทยทางนั้นเลยอยู่ในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ในสมัยก่อนนะตอนนี้ร้านเน็ตคาเฟ่คงคงเจ๊งไปหมดแล้วถูกไหมอ่าเนี่ยแหละพวกแก๊งไอ้เมื่อเนี่ยชอบมาใช้อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ที่ไทยแล้วก็ไปหลอกคนไทยด้วยกันเองนะฮะ ข่าวหลอกลวงต่างๆที่หน่วยงานปอทอะไรต่างๆนี่ก็เคยมีนะครับพวกเฟกนิวน้องรู้จักคำว่าเฟกนิวไหมจ๊ะเฟกนิวคือทำอยู่ใช่ไหมเฟกนิวเฟกนิวก็คือข่าวปลอมนะจะลวงข้อมูลหรือบอกต่อหรือแชร์กันต่อแล้วเป็นข่าวที่มันเป็นเท็จไปนะครับใกล้จบแล้วน้องเดี๋ยวพี่อีกนิดนึงพี่ไปละนะครับธนาคารออมสินก็เคยโดนแฮกนะครับการไฟฟ้าที่เราก็ รู้มานะครับโดนแรนซัมแวร์เรียกค่าไถ่ไปนะแรนซัมแวร์เป็นซอฟต์แวร์เรียกค่าไถา่น้องรู้ไหมว่าถ้าพอจ่ายตังค์เข้าไปแล้วมันให้คีย์กลับมาเปิดได้ไหมหลายคนบอกว่าเคยจ่ายตังค์ให้แรนซัมแวร์คือเวลาแรนซัมแวร์เข้าเครื่องเราเนี่ยมันจะล็อกไฟล์ที่สําคัญเราเปิดไม่ได้พอเปิดไม่ได้เขาบอกว่างั้นคุณต้องจ่ายมาเท่านี้จ่ายเป็นเงินอะไรครับเป็นเงินบาทใช่ไหมน้อง ใช่ไหมถ้าจ่ายเป็นเงินบาทตำรวจก็สบายเลยเดี๋ยวไปจ,จับมันได้เลยไม่ใช่มันจ่ายเป็นเงินบิตคอยน้องรู้จักบิตคอยไหมจ๊ะคุ้นๆเนาะบิตคอยเนี่ยเป็นเงินสกุลเรียกว่าคริปโตเคเรนซีผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนใช่ไหมที่พี่บอกว่าตัวละครโลกใหม่มีอยู่5ตัวหนึ่งในนั้นมีบล็อกเชนด้วยคริปโตเคเรนซีสกุลเงินบิตคอยเนี่ยใช้คริปโตเคเรนซีผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนตัวนี้แหละที่ แลนซัมแวร์จะให้เราจ่ายผ่านบิตคอยเพราะอะไรครับเพราะผ่านบิตคอยแล้วมันตามตัวเราไม่เจอมันเป็นอโนนิมัสหมดเลยใครโอนเข้าใครโอนออกไม่รู้เลยงั้นโจรทางไซเบอร์ลุกยุคใหม่เขาจะใช้บิตคอยใช้เงินคริปโตในการโอนและจ่ายเงินไปนี่แหละครับในกรณีศึกษาของการไฟฟ้าหรือว่า p ี e a ไทยเบฟนี่ก็โดนไปเนี่ยเร็วๆนี้นะครับหรือแม้กระทั่งนะครับโรงพยาบาสลสระบุรีนี่โดนทั้งโรงพยาบาลเลยนะครับข้อมูลหายหมดเกลี้ยงนะครับเริ่มกันใหม่นะก็มีการมินด้วยการมิในใครเคยใช้บ้างโดนแฮ็กมาแล้วนะครับโดนแรนซอมแวร์มาแล้วข้อมูลในการมินก็เคยโดนแรนซัมแวร์นี่เป็นเรื่องใกล้ตัวังนั้นเลยเห็นไ,ไหมน้องอ่า ธนาคารต่างๆก็เคยโดนแต่ไม่อาจจะไม่โดนแลนซ์แแบร์เพราะแลนซ์แแวร์เนี่ยเป็นการโดนที่หนักที่สุดแล้วเพราะมันล็อกไฟล์ที่สําคัญนะแล้วก็มันเอาเอาไฟล์ที่สําคัญเนี่ยไปแลวปแกว่าให้เราต้องจ่ายเงินมันถึงจะปลดล็อกให้แต่ส่วนใหญ่แล้วจ่ายไปมันก็ไม่ปลดล็อกให้นะฮะเพราะสัจจาของโจรมีไหมครับนั่นแหละฮะนี่ข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นเราจะรู้ว่าแฮกเกอร์มันมีจริงแล้วล่ะ มันมีการโจมตีทางไซเบอร์ก็มีจริงนะฮะเหตุการณ์ต่างๆพวกนี้เป็นข่าวเป็นที่เรารับทราบกันดีนะครับอันนี้ก็เอาตัดแปะมาให้ดูนะแต่สมัยนูน่นนะฮะก็มีการแฮ็กเว็บไซต์แล้วก็เปลี่ยนหน้ามาทำให้เสียชื่อเสียงนะครับเขาเรียกว่าเว็บดีเฟนเดอร์นะครับแม้แต่าก,การเช่าแฮกเกอร์ก็เหมือนกับเช่ารถเลยครับก็มีในโลกมืดพี่ไม่ได้บอกว่าตอนนี้โลกที่เราอยู่เนี่ย นะสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นภูเขาน้ําแข็งใต้ภูเขาน้ําแข็งเนี่ยเขาเรียกว่าโลกใต้ดินของดิบเว็บเนี่ยเต็มไปด้วยอาญาก,กรรมแล้วก็การขายข้อมูลลับต่างๆตรงนี้แหละครับดิบเว็บที่ที่เรามองไม่เห็นเนี่ยแฮกเกอร์ acker, มันก็มาเช่าแฮกเกอร์กันอยู่ในนี้นะถ้าบนบนก้อนภูเขาน้ําแข็งก็จะเป็นพวกนหน่อมที่เราเห็นอยู่ Google Facebook t w i t t e r Li ลน์แต่โลกใต้ภูเขาน้ําแข็งที่เราต้องดําดิ่งลงไปเนี่ย มันมีเรื่องพวกนี้อยู่ด้วยนะครับน้องออที่พี่บอกว่าแฮกเกอร์ตัวจริงเสียงจริงเนี่ยเขาจะสะสม e x p l o i t นี่ก็ต้องไปดำเข้าไปอยู่ในดิฟเว็บแล้วไปหากระสุนปืนเหล่านี้เพื่อมาโจมตีหรือมาแฮกเว็บไซต์ที่มีอ่อนแอหรือระบบแอปพลิเคชันบนมือถือที่อ่อนแองั้นแฮกเกอร์ตัวจริงเสียงจริงมันชอบสีนี้ครับสีเขียวดำเห็นไหมแบบนี้เลย ถ้าเพื่อนเราตั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือเขียนโปรแกรมเนะี่ยเป็นสีนี้โปรดให้รู้ว่าเพื่อนเราเนี่ยเป็นอะไรครับอาจจะเป็นแฮกเกอร์ได้นะครับถ้าเป็นสีนี้เลยใช่เลยครับแฮกเกอร์มันชอบแนวนี้นะฮะนี่จะเป็น e x p l o i t คือพี่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างทูที่พี่เล่าให้ฟังเครื่องไม้เครื่องมือไม่ว่าจะเป็น n m a p Meta ม p l o i t หรือว่าตัวในกาลีมันก็เหมือนกับ เป็นเหมือนกับปืนน้องมีปืนแล้วน้องมีมีดสั้นแล้วแต่น้องมีปืนแต่น้องไม่มีกระสุนปืนน้องก็ไปแฮกใครไม่ได้งนั้นมันต้องมีเอ็กซ์ t อยเห็นไหมนี่แหละคือโลกของอีกโลกหนึ่งที่เป็นอาชีพในการทำการเจาะระบบนะฮะฝึกการเจาะระบบนะทำเป็นไวท์แฮกเกอร์ไงน้องอ่าโอเคส่วนใหญ่เขา ยิงเอ็กซ์พกันยิงไม่ได้ยิงมั่วสู้นะน้องเขาต้องยิงจากว่าเครื่องนั้นมีช่องโวอะไรซึ่งเดี๋ยวนี้ถ้าจากรู้ลึกต้องไปติดต่อที่อาจารย์เจเพื่อสนใจมาเรียนคอร์สเนี้ยเป็นจริงเป็นจังพี่ก็จะ,ละไล่ถึงการสแกนหาช่องโวแล้วก็หารูโวว่าตรงไหนที่จะเอาเอ็กซ์พอเข้าไปได้นะตั้งกระสอบรายพวกเราเตะเล่นเลยนี่เดี๋ยวมีภาพให้ดูนะครับ อ,อันนี้เป็นพวกฟรีของฟรีที่หาช่องโหว่ต่างๆนะรายละเอียดยังไม่ได้พูดถึงแล้วกันนะเนี่ยกาลีเป็นอย่างนี้ตัวที่เราจะใช้ใช้เล่นกันฝึกซ้อมกันนะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือเพียบในนี้อ่าดีเป็นเครื่องไม้เครื่องมือบนกาลีลีนุกซึ่งใครพกกาลีลีนุกเนี่ย เหมือนกับพกอาวุธเข้าไปในสถานที่นั้นนันแหละนะฮะมันพร้อมลบหมดทุกอย่างนะฮะกาลีมีให้ดาวน์โหลดด้วยนะครับน,นี่คือแ l a ที่พี่จะเซตขึ้นมาใช้กาลีเป็นตัวใช้นะ,ะับเราต้องซ้อมถูด้วยกาลีทั้งหมดนะฮะพี่เปิดบัณฑิตพันใหม่ที่ศรีประทุมนี่แหละสอนเสาร์อาทิตย์อันนั้นคอร์สยาว200กอกว่าชั่วโมงแล้วก็มาฝึกทําบนแ l a ที่เป็นรูปตัวยูนะฮะฝึกซ้อมใช้เครื่องไม้เครื่องมือกาลีทั้งหมดเลย นะใช้การลีแล้วก็ใช้ทูต่างๆเราก็ตั้งเครื่องที่เป็นกระสอบทารายพอใช้การลีเสร็จทูหนึ่งทูสอง,ท,สองทูสามลองแฮกดูนะแฮกเครื่องที่1ได้ผ่านดนึงด่านไปด่านที่สองไปด่านที่3ามไปด่านที่4ีนะฮะแล้วจากนั้นพอไปด่านต่างๆได้เราก็มาซ้อมยิงปืนกันคือเอาเอ็กซ์พผสมแล้วก็อาจลองยิงดูนี่แหละครับที่เราฝึกกันแล้วผ่านหลักสูตรนี้เข้าไป น้องจะเชื่อไหมว่ามันซ้อมเตะกระสอบทรายทุกวันซ้อมแฮ็กทุกวันมันจะไม่เก่งได้ยังไงเพราะพอพอรู้เทคนิคต่างๆแล้วเนี่ยเราค่อยไปสอบเซอร์ดิฟิเคตก็เรียกว่าสอบเซอร์ที่มันเป็นลักษณะอี i c a l Hacking คือเป็นแฮกเกอร์จะมีจริยธรรมเรียกว่าไว e Hacking ไปถึงขั้นนั้นเนี่ยอาชีพน้องก็จะไหลามาเทมาแล้วเพราะน้องก็จะไปรับจ้างไปรับจ้างในเรื่องของการ ประเมินความเสี่ยงได้ซึ่งพี่บอกว่าเดี๋ยวนี้บริษัทในที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ต้องมีการประเมินความเสี่ยงทั้งหมดนั้นต้องอาศัยไว้แฮกเกอร์เนี่ยมาทดลองดูว่ามีช่องโหว่ในระบบอย่างไรนะครับเดี๋ยวนี้บริษัทที่รายได้หลัก500ล้านขึ้นก็ต้องมีการประเมินความเสี่ยงทั้งหมดนะครับอ่ะโอเคนั้นจบพอดีนะฮะ